สวัสดีครับสมาชิกทุกคนครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ Atomic Set Live วันนี้ออกจะพิเศษหน่อยนะเพราะปกติเราจะเจอกันวันอังคารช่วงประมาณ 2:30 นนะครับแต่วันนี้เนื่องจากเรามีแขกรับเชิญซึ่งได้แก่คุณหมอกิฟต์นะครับเจ้าของเพจกิฟต์ออฟไลน์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นคนที่หลายๆท่านติดตามผลงานอยู่ซึ่งกว่าจะได้นัดหมอกิฟต์ลงตัวนะครับส่วนใหญ่หมอกิฟต์จะติดงานวันอังคารแล้วก็จะมีงานวันอื่นอีกนะครับดังนั้นกว่าจะเช็คคิวกันได้ผมก็เลยสรุปกับคุณหมอกิฟว่าอ่ะงั้นจับตอนพิเศษละกันในวันพฤหัสนี้ก็คือวันนี้นะครับซึ่งเราจะเข้ามาคุยกับทางคุณหมอกิฟกันแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันหรือเปล่านะครับเมื่อวานก่อนสินะวันอังคารเราเพิ่งเจอกันนะครับวันนั้นเนี่ยก็จะมีทางคุณซานมาพูดกันถึงเรื่องวิธีการถ่ายภาพเชิงสถาปัตยกรรมนะครับถ้าใครเกิดสนใจนะครับแล้วอยากจะดูวิดีโอย้อนหลังนะครับของแขกรับเชิญคนอื่นๆรวมถึงของทางน้องซานนะครับที่เพิ่งออนแอร์ไปเมื่อวันอังคารเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปดูนะก็กลับไปดูได้ใน YouTube นะครับ Channel ของ Atomic Zen แล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับในส่วนของสปอนเซอร์ต่างๆที่ให้การสนับสนุนทำให้รายการไลฟ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับในส่วนของ Nikon Cell Thailand นะครับอุปกรณ์ในการถ่ายภาพต่างๆรวมถึงในส่วนของกล้องเลนส์ที่ใช้ในการไลฟ์ครั้งนี้นะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทาง Nikon แล้วก็ยังมีในส่วนของบริษัท Camera Maker นะครับผู้สนับสนุนในส่วนของไฟก็คือ Nanlite นั่นเองนะครับซึ่งผมใช้ตัว Forza 60กับ Forza 300อยู่ซึ่งถือเป็นชุดไฟที่เยี่ยมมากนะครับเผื่อใครสนใจหาชุดไฟไปใช้ในช่วงนี้ช่วงที่กำลังหมดไฟเนี่ยเติมไฟกันได้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Metal Print Pro เรื่องของการพิมพ์บนแผ่นโลหะคุณภาพสูงที่สุดนะครับที่จะทำให้ภาพของเรานั้นปรากฏขึ้นมาบนแผ่นโลหะยังกับมีชีวิตนะครับผมคงไม่เก่าเกินจริงนะอยากจะให้ลองไปพิมพ์ภาพบนแผ่นโลหะกับ Metal Print Pro ดูนะครับแล้วก็ในส่วนของโคลอมเบียแบรนด์เสื้อผ้า Outdoorแล้วก็นิสิตฟิลเตอร์นะครับในการใช้งานฟิลเตอร์ต่างๆต้องนิสิตฟิลเตอร์เท่านั้นนะครับโอเคทีนี้สมาชิกน่าจะมากันแล้วนะครับหลายคนเนี่ยทั้งคุณฮิมนะครับปักรอแล้วครับนะครับพรอมพัทนะครับมารอแซวแล้วครับโอ้โหหลายคนนะครับมาเตรียมต้อนรับแล้วก็พบกับทางคุณหมอกิฟต์นะครับซึ่งถ้าใครยังไม่เคยรู้จักในส่วนของเพจนะครับ Gift Offline นี่เลยนะครับไม่ใช่สิทางนี้สิเดี๋ยวทางนี้นะครับGift Offline นะครับซึ่งจะเป็นอีกเพจนึงในเรื่องของภาพถ่ายเชิงท่องเที่ยวแล้วก็วิวทิวทัศน์นะครับซึ่งสามารถไปกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับโอเคเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะเรียนเชิญในส่วนของคุณหมอกิฟต์เนี่ยเข้ามาในสายละกันซึ่งคุณหมอกิฟต์ก็พร้อมแล้วแหละนะครับมาแล้วหมอกิฟต์สวัสดีครับสวัสดีครับครับงานสวัสดีครับทุกๆคนนะครับเป็นยังไงครับหมอกิฟสบายดีสบายดีครับโอ้นี่ผมไม่เจอหมอกิฟมานานยังอ่ะครั้งสุดท้ายที่เจอเมื่อไหร่อ่ะพี่นันตั้งแต่ทริปออสเตรเลียมั้ง2ปีก่อนอ่ะใช่คือที่เจอเป็นตัวเป็นๆนะไม่ใช่เจอในโลกออนไลน์นะครับเจอในโลกออนไลน์นี่ก็เรียกว่าน่าจะตามผลงานกันทุกวันอยู่แล้วนะครับทีนี้หมอกิฟเนี่ยถามหมอกิฟนิดนึงคือผมเองรู้จักกับคุณหมอกิฟในฐานะที่เป็นช่างภาพแต่มีหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้จักคุณหมอกิฟต์เลยว่าเอ๊ะเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยรบกวนหมอกิฟต์แนะนำตัวเองให้เพื่อนๆน้องๆได้รู้จักหน่อยได้ไหมครับครับผมผมชื่อกิฟต์นะครับชื่อจริงชื่ออมาเลศครับเป็นหมออย่างที่พี่นันว่านะครับก็ทำงานเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจะเป็นเกี่ยวกับทางด้านการตรวจรังสีวิทยาครับพวกดูฟิล์มเอ็กซเรย์ซีทีสแกนเอ็มอาร์ไออะไรพวกนี้นะครับทีนี้มาถ่ายภาพได้ยังไงใช่ไหมครับก็เริ่มจากการที่ตอนเรียนจบใหม่ๆจากเฉพาะเชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยครับที่เรียนต่อเฉพาะทางเนี่ยพอเรียนจบปุ๊บเริ่มมีตังค์แล้วเริ่มทำงานเริ่มมีตังค์ก็เลยลองอยากลองถ่ายรูปเนาะตอนแรกก็คือซื้อกล้องมาเนี่ยกะว่าแบบเอามาถ่ายแฟนอะไรเงี้ยครับก็ไม่ได้คิดอะไรมากก็ซื้อมาถ่ายไปได้สักปี2ปีก็เริ่มแบบเอ้ยเริ่มสนุกกับการถ่ายรูปแล้วก็ประจวบกับช่วงนั้นเป็นยุคที่แบบยังแบบพวกต้องบอกเรียกว่าอะไรเป็นยุคปลายๆของเว็บบอร์ดละตอนนั้นเว็บบอร์ดอะไรตัวเว็บบอร์ดที่ว่านี่คือพันทิปป่ะในช่วงนั้นเนี่ยมีพันทิปด้วยแล้วก็ตัวต่อยอดไฮฟายพิกโปก็ยังอยู่พิกโปนะครับตอนนั้นก็ถือเป็นช่วงหูช่วงนี้เป็นช่วงที่ผลิตคนถ่ายภาพเป็นเก่งเยอะมากนะช่วงนั้นน่ะใช่ครับครับ
ก็เลยคือจริงๆคือผมไม่ได้อยู่ไม่ได้ลงเข้าไปดูในพิกไม่ได้เข้าไปโพสในพิกโปรแต่ว่าคือเห็นภาพผลงานของคนอื่นๆจากในพิกโปรครับรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งมากภาพวิวทิวทัศน์มันถ่ายออกมาได้สวยขนาดนี้ได้เลยเหรออะไรเงี้ยครับตอนนั้นจำได้ไหมว่ามีใครที่เป็นตัวเด็ดๆที่เราตามงานอยู่ครับพอจำได้ไหมครับจริงๆก็หลายคนนะครับอย่างพี่เบียร์ครูเบียร์ครับพี่แอล RBJหรืออย่างป๊อปซิตี้ครับครับผมประมาณป๊อปซิตี้นี่คือป๊อปปูมนใช่ไหมตอนนั้นไม่ใช่ครับป๊อปซิตี้เดี๋ยวนะผมอ๋อป๊อปซิตี้อ๋อคุณป๊อปอีกคนใช่ใช่ใช่เข้าทีนะครับผมจำสลับกันนะตอนนั้นคุณป๊อปปูมนนี่ยังถ่ายมาโคอยู่เลยใช่ใช่ป๊อปปูมนมาโคตอนนั้นก็มีน้าบางนะครับบางปะอินเนี่ยซึ่งจะมาเป็นเกสให้เราในต้นเดือนหน้านะแล้วคุณป๊อปปูมนช่วงนั้นกำลังแบบโหฝีมือสวยงามมากนะครับครับก็มีคนนึงอันนี้ผมพอดีต้องขออนุญาตขัดจังหวะคุณหมอนิดนึงนะครับอีกท่านนึงนี่ก็คือคุณไม่แน่ใจจำกันได้หรือเปล่าคุณมอนสเตอร์มิกกี้ซึ่งเป็นเทพในการถ่ายภาพซีสเคปที่ออสเตรเลียนะครับซึ่งวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งเป็นวันเกิดของทางกี้นะครับก็ให้เป็นเบิร์ดเดย์กี้ด้วยนะครับมอนสเตอร์มิกกี้ที่ออสเตรเลียนะนะครับก็เป็นอีกคนนึงที่ผมตามงานอยู่ครับผมคุณหมอต่อเลยครับหลังจากนั้นยังไงครับคุณหมอพอเราเห็นรูปพวกนั้นแล้วมันอินสปายเราไงครับว่าเอ้ยเราอยากลองทำดูบ้างว่าเอ้ยถ้าเราลองจริงจังกับมันเนี่ยเราจะทำแบบเขาได้ไหมอะไรเงี้ยครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ้ยเราก็เลยเริ่มฝึกฝนการถ่ายรูปแลนด์สเคปเริ่มเรียนรู้เรื่องการโปรเซสภาพอะไรเงี้ยครับก็สะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆครับน่าจะตอนนี้รวมประมาณเกือบ10ปีแล้วมั้งตั้งแต่ยุคเว็บบอร์ดช่วงนั้นนะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยถ้านับตั้งแต่ตอนซื้อกล้องเนี่ยมันจะประมาณปีผมซื้อตอนปลายปี2010กล้องตัวแรกที่ผมซื้อครับตอนปลายปี2010มันก็10กว่าปีแล้ว12 13ปีแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเอาที่เข้ามาถ่ายรูปแลนด์สเคปจริงๆอ่ะน่าจะเริ่มช่วงประมาณปลายปี2012ครับครับผมโอเคนะครับมีคนแซวเรื่องทรงผมพี่นันนะครับเรื่องผมเนี่ยคือไม่มีอะไรหลังจากหมดโควิดนะผมก็ไปตัดใช้เวลาประมาณ2เดือนในการเก็บผมนะมันไม่มีร้านไหนเปิดนะไม่กล้าไปตัดพอเปิดมาปั๊บก็ไปตัดเสร็จปั๊บช่างผมบอกว่าเฮ้ยอยู่แบบว่ามีแต่การเสยมาทางขวามือลองเสยมาทางซ้ายมือซิก็ลองเสยทางซ้ายมือดูปรากฏไลฟ์วันอังคารนี้ล่มครับถ้าใครดูไลฟ์ตอนนั้นอยู่จะเห็นว่าผมเผลอครับมันอยู่แต่ก่อนปกติจะปัดทางขวามือตลอดแล้ววันนั้นอารมณ์ประมาณว่าเฮ้ยมันต้องปัดผมพอปัดปั๊บผมอย่างนี้เลยอ่ะมันขึ้นมาประมาณนี้เลยนะครับดังนั้นวันนี้ก็เลยมัดดีกว่านะป้องกันความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วนอกจากแซวพี่นันยังมีแซวหมอกิฟด้วยนะครับอ่ะ gift of light gift no color เนี่ยมาแล้วเนี่ยนะครับพี่บอมนะครับ gift no color อะไรอีกอ่ะ gift of mistหมอกิฟถามจริงได้ฉายาพวกนี้มาได้ยังไงครับเล่าให้ที่มาที่ไปให้ฟังหน่อยสิไม่รู้จริงๆจะเรียกว่าเริ่มจากตรงไหนดีแต่ว่ามันจะมีทริปแรกจริงๆที่แบบว่าเจอหมอกเยอะๆจนแบบว่าถ่ายอะไรแทบไม่ได้เนี่ยคือผมจำไม่ได้ว่าปีนั้นปีอะไรเนาะแต่ว่าน่าจะหลายปีแล้วครับไม่ต่ำกว่าน่าจะ 5-6 ปีแล้วมั้งไปจะไปทุ่งแสลงหลวงแล้วก็ชวนไปหลายคนครับก็มีอย่างมีโกไปด้วยครับแล้วก็มีใครอีกบ้างจำคือมีพี่โอมีเอ็มอะไรพวกเนี้ยครับไปด้วยกันแล้วก็ปรากฏว่าไปถึงแล้วตอนเช้าไปประจำจุดที่ถ่ายอะไรไม่ได้เลยครับหมอกปิดทึบหมดเดี๋ยวนะแต่ตอนนั้นมันไปหลายคนนี่โอนี่รุดเข้าไปนี่ทุ่งแสงหลวงใช่ไหมใช่แล้วทำไมฉายานั้นต้องมาลงที่หมอกิฟคนเดียวไม่กลายเป็นโอเดอะมิสอย่างเงี้ยนั่นสิผมเป็นจำเลยไงหรืออาจจะเป็นเพราะว่ามีทริปต่อๆมาไหมที่เราออกไปปั๊บปรากฏว่าเป็นหมอกเรียกฝนได้เนี่ยก็อาจจะอย่างนั้นด้วยเพราะว่าหลังจากทริปนั้นขึ้นไปที่ไปผมไปหลายที่ก็มีหลายที่ที่ได้เจอหมอกแต่ว่าจริงๆมันก็คือยังไงล่ะมันก็เป็นที่ที่คาดเดาได้เนาะว่ามันจะเจอหมอกอะไรเงี้ยครับถ้าไปภูเขาหน้าฝนมันก็ต้องเจอหมอกอยู่แล้วแหละใช่ไหมงั้นก็นัดกันไปอียิปต์ดิถ้ามีหมอกมาได้นี่ก็ถือว่าเฮ้ย gift of miss จริงๆเว้ยของจริงนะครับเขาบอกว่าเนี่ยทางคุณพรหมพันธ์วัชยานนี้ฉายานี้ไม่ได้มากันง่ายๆนะครับโอเคสวัสดีครับบอยนะครับสวัสดีนะครับหลายๆท่านนะครับพี่แป๊ะยานกิจทักว่าคุณหมออ้วนขึ้นช่วงโควิดอ้วนขึ้นเปล่ามันแต่ว่าช่วงโควิดเลยครับเรียกว่ามันอ้วนขึ้นมาเรื่อยๆดีกว่า นอกจากเรื่องของนอกจาก
คิดว่าน่าจะเป็นฉายาที่อาจจะเป็นจับพัดจับภูได้มาก็ถือว่าเป็นคนให้ความสุขกับเพื่อนละกันถูกปะครับเพราะภาพที่ผมเห็นคุณหมอกิฟส่งมาให้นะครับบอกได้เลยว่าโหใครบอกว่าหมอกิฟเป็น Gift of Mist นะครับ Gift of Rain นี่ไม่ใช่เลยนะฟ้าฝนทำอะไรหมอกิฟไม่ได้นะครับเพราะภาพสีสวยสดมากเลยนะครับโอเคก่อนที่จะไปดูภาพเนี่ยหมอกิฟนะครับมีในแง่ของแนวทางในการถ่ายภาพเนี่ยรู้ได้ยังไงว่าเราชอบแลนด์สเคปตั้งแต่เมื่อไหร่มันเกิดตรงนี้ขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็จริงๆก็อย่างที่บอกพี่นันนะครับคือพอเราเริ่มถ่ายภาพเนี่ยพอเราซื้อกล้องมาถ่ายตอนแรกเราก็ถ่ายคนใกล้ตัวเราก่อนพอถ่ายไปสักระยะนึงมันก็เริ่มรู้สึกว่าเราอยากถ่ายอะไรอื่นบ้างคือคนใกล้ตัวก็ยังถ่ายอยู่ทุกวันนี้ก็ยังถ่ายลูกเมียก็ยังถ่ายตามปกติแต่ว่าเริ่มรู้สึกว่าเราเห็นภาพสวยๆแล้วมันอินสปายครับเราก็เลยอยากทำตามบ้างมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงชอบอย่างนี้ถามว่าจริงๆภาพถ่ายแนวอื่นผมก็ดูนะผมดูภาพถ่ายหลากหลายแนวมากทุกวันนี้ก็อย่างที่ถ้าใครตามเพจผมอยู่ก็จะเห็นผมแชร์ภาพถ่ายแบบสเปซสปะมากไม่ใช่เฉพาะภาพแลนด์สเคปสตรีทพวกเจอร์นอลก็เคยแชร์พวกสารคดีอะไรพวกนี้ที่มันสวยๆคืออะไรที่มันสวยผมก็แชร์หมดแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมเหมาะกับการถ่ายภาพวิวมากที่สุดแค่นั้นครับครับผมมีหมอรามมานะหมอรามหวัดดีนะครับเดี๋ยวพี่นันขอไปปิดหน้าต่างก่อนนะลืมเปิดหน้าต่างไว้กลัวฝนตกนะครับ พี่นันซีลดีๆนะครับพายุแรงหมอรามสบายดีนะครับทุกคนคิดถึงนะครับก้าอ้ํานะครับอ้ําบอกว่าอ้ําเนี่ยฉายากันนึงคือ Gift Lost Layer คือยังไงอะ Gift Lost Layer ไม่ถึงครับไม่ถึงเดี๋ยวหลังๆที่ใช้ถึงไม่ถึง100 layer หรอครับครับผมก็อาจจะเป็นอ่ะถ้ามีใครมีอะไรยังไงทักทายหมอกิฟนะครับหวัดดีนะครับหวัดดีอนุชิตนะครับหวัดดีพี่บอมนะหลายคนเข้ามานะครับโอเคงั้นหมอกิฟเรามานั่งคุยกันอยู่ประเด็นวันนี้ที่เราจะคุยคือเรื่องของการถ่ายภาพในสภาพแสงต่างๆซึ่งหมอกิฟเองก็เตรียมหูตอนแรกผมเห็นแฟ้มนะเตรียมแฟ้มมาให้ผมประมาณ 5-6 แฟ้มได้อ่ะนะครับสภาพแสงต่างๆรูปประมาณ100กว่าอีกคนแล้วเป็นเคสที่แบบเอารูปมาให้เยอะมากนะครับสุดท้ายต้องตัดไปเหลือไม่กี่แฟ้มนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นแฟ้มเด็ดๆที่ถูกจริตนะครับแล้วก็ถูกใจสมาชิกแน่ๆนะครับหมอกิฟพูดเรื่องของแสงก่อนหมอกิฟในเรื่องของแสงนี่หมอกิฟมองยังไงในการถ่ายภาพครับสำหรับตัวผมเนี่ยคือจริงๆแรกๆมันก็จะเหมือนกับทุกคนใช่ไหมครับตอนถ่ายแลนด์สเคปใหม่ๆเราก็มองว่าเฮ้ยฟ้าต้องสวยนะเราถึงจะถ่ายเราอยากได้แต่ฟ้าสวยๆเราก็จะจ้องแต่ช่วงทวายไลท์อย่างเดียวเลยไอ้ช่วงนอกเหนือจากนั้นก็ไม่ค่อยอยากจะถ่ายละอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอเราถ่ายมาถึงระยะหนึ่งอ่ะจริงๆคือมันต้องบอกว่าด้วยสภาพที่เราเองไม่ใช่คนที่สามารถไปทริปได้บ่อยๆอ่ะครับเวลาไปออกทริปจริงๆเราก็คือมันก็อารมณ์แบบเจออะไรก็ถ่ายอ่ะครับคือสุดท้ายแล้วคือเราก็รู้สึกว่าพอถ่ายที่จุดนึงรู้สึกว่าจริงๆสภาพแสงต่างๆมันก็มีความสวยงามในแบบของมันคืออยู่ที่เราจะถ่ายมายังไงจะนำเสนอยังไงมากกว่าครับครับเคยมีคนพูดเหมือนกันว่าอย่างเช่นโดยเฉพาะการออกทริปไปเที่ยวต่างประเทศนะพอเราเอาค่าทริปมาหารจำนวนวันเดินทางเช่นทริปนี้ไป 80,000 บาทเดินทางทั้งหมดประมาณสัก10วันนะหรือ12วันเนี่ยโอ้โหตกในวันนึงประมาณ 6-7,000 แน่เพราะฉะนั้นแสงมียังไงในกดชัตเตอร์หมดอ่ะใช่ ตื่นนอนขับรถนั่งรถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเข้าโค้งเข้าปั๊มน้ำมันเข้าห้องน้ำทุกอย่างถ่ายหมดเรียกว่ากดเรียราด กดเรียราดนะครับเป็นไหมยังเป็นอยู่ปะในแง่ของก็ยังเป็นนะฮะแต่ว่าก็เรียราดน้อยลงถ้าเทียบดูแบบของทริปปัจจุบันกับทริปก่อนๆอ่ะทริปก่อนๆจะแบบสมัยใหม่ๆจะเรียราดกว่าเยอะมากสมัยนี้คือก็จะกดคิดมากขึ้นนิดนึงหมายถึงว่าไม่ได้กดซีซัวละบางอันที่เราคิดว่าเอ้ยยังไงเราก็ถ่ายมาแล้วคงไม่ทำอะไรก็อันที่อาจจะไม่ถ่ายเลยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะเหมือนย้ำคิดย้ำทำมากกว่าหมายถึงว่าบางทีเราอยู่ตรงซีนเนี้ยเราไม่ได้เปลี่ยนขาตั้งกล้องไปไหนเลยนะคอมโพสิชันก็ไม่ได้เปลี่ยนนะนอกจากกิฟต์ล้อเลเยอร์แล้วยังเป็นกิฟต์พันภาพอีกนะช็อตเดียวจุดเดียวกดซ้ำอยู่นั่นแหละกดซ้ำอยู่นั่นแหละครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าแต่ละช่วงอ่ะสภาพฟ้ามันเมฆมันก็เปลี่ยนแสงมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆบางทีเราไม่รู้หรอกว่าจังหวะไหนมันจะสวยที่สุดเพราะเราก็จะกดไปก่อนแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราค่อยมาเลือกเอาครับเป็นเหมือนกันแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหเรียกว่าตอนไปเที่ยวใหม่ๆนะทุกอย่างดูตื่นตาหมดอย่างเช่นผมจำได้ว่าตอนไปเที่ยวนิวซีแลนด์ครั้งแรกอิตาลีครั้งแรกเนี่ยกดมาเกือบหมื่นใบอ่ะกดคือเข้าโค้งก็กดจริงๆนะเข้าโค้งก็กดมุมนี้ก็กดทุกใบนะครับสุดท้ายเอามาทำไม่ถึง10ใบมั้ง10-20ใบเท่านั้นเองนะครับ
จนตอนนี้ก็กลับมานั่งดูดีไม่ลีลาดเหมือนเก่าแต่จะย้ำคิดย้ำทำเหมือนคุณหมอมากขึ้นอ่ะคือเอาให้มันต้องได้อ่ะมุมนี้มันต้องได้ต้องเก็บให้ได้อย่างนี้นะครับอ่ะพูดถึงสมาชิกก่อนหมอกิฟต์แซวกันหนักมากนะครับเป็นไลฟ์อีกครั้งหนึ่งที่แซวกันจนคอมเมนต์เนี่ยร้อนเป็นไฟเลยนะครับ คืออ่านแล้วแบบไม่รู้จะตอบใครแล้ว เอาอันนี้ดีกว่าอันนี้ครับอันนี้ขออนุญาตนะครับถ้าหมอกิฟต์ไปพร้อมหมอลามเนี่ยคงจะเจอภัยพิบัติอะไรต่างๆก็ไม่ขนาดนั้นหมอลามเองก็ผมเคยไปเจอหมอลามที่อิตาลีนะครับโอ้ฟ้ายังสวยเลยนะครับก็แค่มันถ่ายขาหักเองใช่ไหมครับใช่ถ่ายจนขาหักอ่ะคิดดูอ่ะนะครับสวัสดีครับอั๋นนะครับคุณแสนชัยนะครับโอ้โหมากันเพียบเลยนะครับพี่หมอตู่ด้วยนะครับมีคำถามจากทาง JK Boy นะถามว่าหมอกิฟต์จัดตารางถ่ายภาพยังไงเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวนี่มันคำถามพ่อบ้านนี่หว่าใช่ใช่ไม่จริงๆจะบอกว่าผมอะถ้าไปเที่ยวกับครอบครัวก็จะไม่ได้คิดว่าจะต้องถ่ายรูปแลนด์สเคปเยอะๆคืออย่างนี้คือสมมติอย่างผมถ้าไปทริปครอบครัวส่วนใหญ่ผมจะไปญี่ปุ่นชอบไปญี่ปุ่นเพราะว่ามันเที่ยวง่ายแล้วก็อาหารการกินอะไรมันก็ถูกปากเราใช่ไหมครับส่วนใหญ่พอผมไปกับภรรยากับลูกเนี้ยผมก็จะวางแผนแล้วว่าเอ๊ะรอบนี้ไปตรงไหนดีที่เราอาจจะยังไม่เคยไปแล้วมันมีมุมไหนสวยๆบ้างที่สามารถไปถ่ายตอนเช้าได้คือปล่อยเขานอนใช่คือผมชอบเช่ารถขับด้วยไงเพราะมันจะไปง่ายอยู่แล้วผมก็จะเล็งแล้วเอ้ยตรงนี้ไปตอนเช้าน่าจะได้เดี๋ยวปล่อยเมียกับลูกนอนไปเดี๋ยวเราออกไปถ่ายรูปเสร็จแล้วพอลูกตื่นให้เมียโทรมาบอกแล้วก็กลับอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ก็มันก็จะพอได้บ้างได้ถ่ายแสงเช้าบ้างนิดๆหน่อยๆอาจจะแบบสักวันสองวันในทริปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแสงเย็นเนี่ยให้ลืมไปดีกว่าอย่าไปถ่ายเลยครับเสียเวลาเสียอารมณ์ตรงไหนไม่ได้หรอกเวลาครอบครัวด้วยช่วงทานข้าวเย็นนะเวลาไปเที่ยวกับครอบครัวนะใช่ผมว่าเช้าหรือมืดๆก็ไม่กล้าออกด้วยอันตรายไม่รู้นะถ้าไปกับครอบครัวส่วนใหญ่ผมเอากล้องมือถือเนี่ยง่ายสุดละเก็บกล้องใหญ่ไว้บ้านนะครับแล้วค่อยหาไปปลีกวิเวกดีกว่านะอ่ะเราหลีกหนีจากคอมเมนต์อันร้อนแรงนะครับหนีไปดูภาพดีกว่าใครจะคิดว่าภาพของหมอกิฟต์เนี่ยจะมีแบบภาพหมอกฟ้าเทาๆเน่าๆเนี่ยคิดใหม่นะเราจะเริ่มไล่ไปทีละแฟ้มนะครับโดยจะเป็นแฟ้มที่สภาพแสงต่างๆแล้วผมจะให้ภาพเล่าเรื่องพร้อมกับทางหมอกิฟต์อธิบายละเอียดละกันนะครับเริ่มจากครับแฟ้มแรกครับหมอกิฟต์ครับนี่เลยนะครับแฟ้มแรกนะครับทอยไลท์นะครับภาพที่1ครับครับผมจริงๆที่จัดเป็นต้องพูดอย่างก่อนเพราะจริงๆที่จัดเป็นแฟ้มให้พี่นันเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนจะมาไลฟ์ในที่พี่นันเชิญเนี่ยก็ยังไม่ได้คุยกันว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่พอเห็นพี่นันโยนท็อปิกมาใส่รูปผมตอนทำโปรโมทว่าถ่ายภาพสวยสภาพแสงและตาผมก็เอาละสิจะทำยังไงผมก็เลยแบ่งเป็นโฟลเดอร์ให้พี่นันว่าเราจะพูดเป็นหมวดเรื่องของแสงไปแล้วกันว่าสภาพแสงต่างๆเป็นยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาของการจัดโฟลเดอร์ให้พี่นันแบบนี้แต่ดีนะแต่ดีเพราะว่าตั้งแต่เชิญเกสออกมาหลากหลายคนนะครับจะมีแนวทางต่างๆมากมายนะแต่ยังไม่มีใครเคยพูดถึงการนำเอาภาพมาอธิบายตามแสงที่มันสัมผัสกับ subject นะครับวันนี้เราคงมานั่งดูแล้วกันว่าในแนวคิด การภาพของหมอคิดเป็นยังไงบ้างโดยภาพแรกก่อนครับคุณหมอทีนี้ก่อนจะเริ่มอีกนิดนึงคือผมต้องออกตัวก่อนนะผมไม่ใช่พวกทฤษฎีแม่นนะครับคือผมถ่ายรูปตามอำเภอใจ ทฤษฎีน้อยเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดผิดพลาดอะไรยังไงก็รบกวนพี่นันฝากช่วยแก้ด้วยแล้วก็อ๋อได้ครับนะครับผมโอเคคืออันแรกเนี่ยผมให้ดูภาพทวายไลท์ก่อนเพราะว่าผมคิดว่าคนที่ถ่ายรูปแลนด์สเคปอ่ะส่วนใหญ่เริ่มต้นเนี่ยเราจะอยากถ่ายภาพทวายไลท์ก่อนเพราะว่ามันเป็นภาพที่มันแบบทัชคนดูได้ง่ายครับเนื่องจากความสวยงามของสภาพแสงตอนเช้าอะไรเงี้ยครับหรือตอนเย็นอะไรเงี้ยครับมันมักจะให้อะไรที่มันดูพิเศษกว่ารูปวิวทั่วๆไปงั้นก็เลยเอาเริ่มเรื่องของแสงทวายไลท์มาก่อนเนี้ยรูปเนี้ยที่เอามาให้ดูเนี่ยเป็นถือว่าเป็นรูปพอจากทริปล่าสุดเลยที่ไปญี่ปุ่นมาเมื่อช่วงก่อนที่โควิดจะทำให้เราไปไหนไม่ได้ครับต้องบอกว่าทริปนี้โชคดีมากที่คือแบบตัดสินใจไปก่อนคือไปตัดสินใจไปเร็วตั้งแต่ต้นปีก็เลยแบบไม่เจอปัญหาเรื่องนี้ก็เลยยังได้เดินทางไปเที่ยวได้ถ่ายภาพมาอยู่ครับภาพนี้คุณหมอแปะฟ้าได้สวยจังเนี่ยหมอลำแซวไอ้หมอลำไม่ใช่นี่ฟ้าจริงฟ้านี่ฟ้าจริงครับฟ้านี่ฟ้าจริงแต่ว่ามีแต่มีแต่ด้วยใส่ดาวปะดาวก็ของจริงครับฟ้าจริงดาวจริงหมอกจริงฟูจิจริงอะไรที่ไม่จริงอะไรที่ไม่จริงคือเงาสะท้อนครับอ๋อโอเคแต่เนียนดูไม่ออกจริงๆตอนที่ถ่ายรูปปักขาตั้งกล้องตอนแรกเนี่ยแรกสุดเลยอะ
เงาสะท้อนชัดนะครับแต่ปัญหาคือตัวผมเองเนี่ย human error ประจำคือบางทีปักขาตั้งกล้องเสร็จรีบร้อนกดถ่ายลืมโฟกัสปรากฏถ่ายเสร็จอ้าวชิปเป่งโฟกัสไม่เข้า ก็เลยต้องกดใหม่พอกดใหม่ทีนี้มันเริ่มน้ำมันเริ่มไม่นิ่งแล้วเราอยากได้ช็อตน้ำนิ่งๆมากกว่าก็เลยโอเคก็เลยงั้นรูปนี้ก็ถ่ายมาแล้วใช้ด้วยการฟลิปเอาแล้วกันแล้วค่อยมาเบลอเงานิดนึงให้มันดูเนียนสมจริงขึ้นหน่อยครับประมาณแต่ถือว่าผมดูโดยรวมเนี่ยไม่ขัดตานะต้องเรียกว่าอย่างนั้นละกันนะครับทีนี้ตรงเนี้ยสภาพแสงของทวายไลท์ก็อย่างที่บอกเนาะก็คือมันด้วยความที่มันมีความพิเศษครับอย่างเฉพาะตอนเช้าอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันจะมีตรงขอบฟ้ามันจะมักจะมีแสงส้มๆเรื่อยๆขึ้นมามันก็จะตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้าส่วนที่ยังมืดอยู่มันก็จะเกิดเป็นโทนสีที่มันคู่สีกันพอดีแล้วมันก็จะเกิดความสวยงามตามธรรมชาติของมันแน่นอนว่าอันนี้คือถ่ายมาแล้วเอามาปรับแต่งเพิ่มนะครับให้มันสีมันสดใสขึ้นชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยตัวของมันเองมันก็สวยของมันอยู่แล้วทีนี้แกงเคสอย่างภาพแรกภาพนี้มันเป็นภาพที่เป็นทวายไลท์ที่แสงมันออกมาจากทางด้านข้างนิดนึงมันก็เลยได้ความพิเศษอย่างนี้คือมันจะมีส่วนของแสงที่มาไฮไลท์ตรงขอบภูเขาไฟฟูจิทางด้านซ้ายมือให้มันดูมิติมากขึ้นครับครับสมาชิกถามเหมือนกันคุณหมอกิฟของทางคุณโอลานนะครับถามว่าในส่วนของแสงตอนเช้ากับแสงตอนเย็นเนี่ยถ้าไม่บอกว่าถ่ายตอนไหนแยกได้ไหมแยกออกไหมส่วนตัวผมว่าผมแยกไม่ออกนะฮะโดยส่วนตัวผมว่าผมแยกไม่ออกแต่ว่ามันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาเป็นส่วนผสมทำให้เราพอเดาได้ว่าเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นเช่นสมมุติถ้าเห็นหมอกส่วนใหญ่มันก็มักจะเกิดในตอนเช้ามากกว่าตอนเย็นอะไรเงี้ยครับหรือไม่ก็ทิศทางด้วยนะครับถ้าเป็นสถานที่เราพอรู้จักหรือคุ้นเคยเนี่ยเราพอบอกว่าเอ้ยใช่ใช่ครับมุมเนี้ยนะมันคือแสงเช้าแต่ว่ามันคือแสงเช้าแต่พระอาทิตย์ไม่ขึ้นตรงนี้มีเหมือนกันนะบางคนแบบแสงเช้าแต่ว่าเอาพระอาทิตย์มาแปะด้านซ้ายด้านข้างบ้างด้านซ้ายบ้างด้านขวาบ้างเนี่ยแล้วบางทีถ้าคนที่รู้มุมเนี่ยจะบอกเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่พระอาทิตย์มันมุมหนึ่งทิศทางหนึ่งนะครับใช่ครับใช่หรือแสงเย็นก็บอกได้อย่างภาพนี้อย่างภาพนี้ก็บอกได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าเกิดคนไปคาวาคุชิโกะประจำจะรู้อยู่แล้วว่ามุมเนี้ยมันแสงมาด้านนี้ต้องเป็นพระอาทิตย์ขึ้นถ้าพระอาทิตย์ตกแสงต้องมาอีกด้านนึงครับโอเคนะครับอย่างเข้าก่อนเนี่ยผมฟังคุณหมอกิฟไปออกรายการคุยกันใหญ่ใช่ไหมครับผมคุณหมอกิฟพูดถึงเวลาในการทำภาพเนี่ยใช้เวลาพอสมควรเลยแล้วก็มีคำถามจากอาจารย์แทมนะครับก็มาถามในรอบนี้เหมือนกันว่าคุณอาจารย์แทมว่ากิฟเนี่ยทำภาพแต่ละไปใช้เวลานานแค่ไหนอ่ะเพราะว่างานส่วนใหญ่ค่อนข้างละเอียดผมไม่เคยจับเวลาจริงๆเพราะผมบางทีแต่งเสร็จแล้วผมก็มีพักบ้างมีบางทีก็ปิดไปอย่างที่พี่นันทำนะครับคือบางทีเราก็ทิ้งไว้สักพักนึงแล้วค่อยกลับมาดูต่อคืออย่างนี้คือผมเวลาทำภาพจริงๆอ่ะไอภาพผมมันจะแก้บ่อยคือบางทีชอบทำเสร็จแล้วเอ๊ะตอนแรกคิดว่าดีแล้วทิ้งไว้สักพักนึงมันยังไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะใช้เวลาค่อนข้างนานภาพนึงผมจะเก็บรายละเอียดค่อนข้างเยอะในแง่ของการปรับโทนภาพบางทีแบบเหมือนทำเสร็จแล้วก็พอไปเปิดดูในมือถือดูอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมพยายามผมจะชอบเปิดดูในมือถือด้วยนะครับเพราะว่าคือแม้ว่าเราแปะแต่งในจอที่เราคิดว่ามันสีมันตรงอ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าคนอื่นเวลาดูในมีเดียต่างๆที่มันต่างจากของเราเราพยายามจะเปิดดูในอุปกรณ์อื่นด้วยว่าสีสันมันเป็นยังไงมันสดเกินไปไหมคอนทราสต์มันจัดเกินไปไหมอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบอย่างน้อยมันสบายตาให้มากที่สุดในสำหรับทุกจอที่เท่าที่จะเป็นไปได้อะไรเงี้ยครับแต่จริงนะจริงถ้าเรามั่นใจว่าเฮ้ยจอเราเนี่ยหูสีตรงนะครับAdobe RGB แสดงผล 99% sRGB 100% แต่อย่าลืมนะครับว่า device เนี่ยมัน across คือแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะแม้แต่ในส่วนของ Apple iPhone กับ MacBook กับ iMac เนี่ยสีมันออกคนละแบบเลยครับพี่นันก็เป็นหมอกิฟแต่งภาพเสร็จปั๊บเฮ้ยมันโรคจิตหน่อยต้องไปเช็คใน device มือถือเป็นยังไงต้องสีสดไปไหมคอนทราสต์จัดไปหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่เห็นภาพหมอกิฟโดยรวมเนี่ยสีค่อนข้างโอเคนะมีวิธีการในการดูสีของตัวเองยังไงครับว่าสีมันสดไปล้นไปหรือสีแบบนี้มันพอดีมีวิธีการมองยังไงครับตรงนี้จริงๆผมว่ามันเป็นเรื่องยากมากๆครับทุกวันนี้บางทีผมทำภาพบางทีก็ล้นเหมือนกันแต่ว่าผมมักจะใช้การเทียบกับภาพที่เคยทำมาคืออย่างผมเองผมจะมีแอคเคาท์ของ Flickr อยู่ซึ่งผมมาชอบอัปโหลดเป็นแอคเคาท์ Flickr เพราะคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูอยู่แล้วแต่ว่าพออัปโหลดขึ้นไปใน account ที่มันมีคือ Flickr เป็น account ที่โชว์รูปที่ดีมากนะผมชอบมากที่สุดแล้วคือมันการแสดงรูปมันดีมากแล้วก็มันสามารถ replace รูปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นผมก็จะใส่รูปลงไปเสร็จแล้วผมก็จะดูเทียบกับ overall ว่าเป็นยังไงภาพนี้เอ้ย
ทียบกับภาพอื่นที่ทำมาแล้วสีมันจัดเกินไปนะหรือสีมันซีดเกินไปหรือคอนทราสต์มันจัดเกินไปแล้วผมก็จะมาปรับต่อแล้วก็ลองรีเพลซรูปเข้าไปใหม่อะไรครับใช้วิธีอย่างเงี้ยง่ายๆในการรีเช็คแต่ว่าถ้าถามว่านั่งดูปรับแต่งไปเรื่อยๆแล้วดูว่าสีมันโอเคไหมเนี่ยอันนี้พูดตรงๆผมยากผมมองยากเหมือนกันว่ามันจะโอเคแค่ไหนแล้วอีกแบบหนึ่งวิธีการที่เราไปฝังรูปลงไปในเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยมันแสดงผลเป็น sRGB นะบางทีเราดูผ่าน device เราบางทีจะมีติดโปรไฟล์สีเช่น Adobe RGB หรือ Pro RGB ต่างๆเนี่ยมันบางทีมันไม่เหมือนกับคนที่ดูตอนปลายทางอ่ะเขาดูผ่านเว็บเบราว์เซอร์ดูผ่านโซเชียลมีเดียดูผ่านมือถือนะครับเรื่องสีนี่ยากนะแต่อย่างน้อยๆอย่าให้เกิดข้อผิดพลาดของสีเช่นสีล้นสีกระจายสีหกอะไรอย่างเงี้ยเลอะเทอะไม่เอานะครับอ่ะดูภาพที่2แล้วกันนะครับภาพที่2นี่ไปกับพี่นันครับอยากไปมากเนี่ยจริงๆแล้วรู้ไหมวันนี้ปฏิทินนะครับแจ้งเตือนว่าขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิไปออสเตรเลีย ทิปล่มเพราะโควิดอยากจะจัดการเรื่องโควิดจริงๆเลยนะครับมีปฏิทินมาแจ้งเตือนอ่ะให้เจ็บช้ำน้ำใจอีกอ่ะเนี่ยซีสเคปที่ออสเตรเลียดูให้หายคิดถึงครับต้องบอกว่าทริปนี้นี่เป็นทริปที่ผมอยากไปมากๆตั้งแต่สมัยเริ่มถ่ายรูปใหม่ๆเพราะว่าอย่างที่ผมบอกคือพอผมดูพวกเว็บบอร์ดดูอะไรตอนนั้นก็เป็นยุคที่ Facebook กำลังเพิ่มขึ้นมาแล้วก็กำลังบูมมีกรุ๊ปมีอะไรพวกนี้แล้วก็มีกรุ๊ปของพี่นันเองนี่แหละครับที่เป็น Landscape Mania ที่มันเป็นแบบอินสปายในของผมเหมือนกันแล้วก็กลุ่มแอดมินที่ถ่ายรูปมาลงในกรุ๊ปนี้ก็ถ่ายซีสเคปที่ออสเตรเลียกันเกือบทั้งนั้นซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยแฮะทะเลมันถ่ายแบบนี้ได้ด้วยเหรออะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้อยากไปพอรู้ว่าพี่นันจัดทริปนี้เมื่อตอนปี2017ผมก็เลยโอเคขอไปสักทีนึงเดียวนะ3ปีแล้วนะใช่ครับแล้ววันนี้นี่มีหลายท่านที่อยู่ออสเตรเลียมาก่อนนะครับอย่างคุณเอี่ยมเนี่ยคุณเอี่ยมคุณชัยวัฒน์ลีก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับอ่ะสวัสดีนะครับเอี่ยมนะที่นี่คือบอมโบนะครับความรู้สึกเป็นยังไงบ้างหลังจากที่เราเคยเที่ยวทะเลในเมืองไทยพอไปเจอทะเลที่เป็นมหาสมุทรในซิดนีย์ในออสเตรเลียเป็นยังไงบ้างครับมันคนละเรื่องนะคลื่นมันคนละเรื่องจริงๆโหแบบมันสะใจกว่าเยอะมันพลาดไม่ได้ด้วยนะอย่างจุดนี้ที่ทางหมอกิ๊บไปถ่ายเนี่ยคือถ้าพลาดนี่ก็คือกล้องไปก่อนใช่มันมาทั้งทีนี่คือคุมหัวมาเลยอ่ะครับผมแต่ผมก็อย่างผมที่ไปกับทิพย์นันเนี่ยผมก็จะเน้นปลอดภัยไว้ก่อนผมก็จะไม่ค่อยลงแบบไปจ่อมากผมก็จะไปถอยมาหน่อยดีกว่าเพราะตัวเองก็ไม่มีประสบการณ์แล้วก็ไม่อยากให้อุปกรณ์เราต้องพังก่อนวัยอันควรครับแต่ทะเลมันจะมีความยากอย่างนึงคือไม่ควรไปลุยมากอ่ะหลายจังหวะที่เรารู้สึกเฮ้ยมึงต้องได้เดินเข้าไปรับรองได้น้ำทะเลเต็มๆครับกล้องเปียกมอกเลยอ่ะนะโอเคขนาดพี่นันจำได้ไหมว่าไอ้ตรงตีตอนทูริมิต้าที่ผมกล่าวว่าก็ไม่น่าจะโดนอะไรแล้วอ่ะยังมีคลื่นกระเด็นมาจากข้างหลังอ่ะโอ้โหครับเปียกครับมันทะเลนี่ถ้าไม่เปียกแสดงว่าไปยังไม่ถึงมันต้องเปียกทั้งตัวต้องอุปกรณ์มีบ้างครับส่วนใหญ่กล้องพอทนได้ระดับหนึ่งนะจริงๆมันแข็งแรงนะเราต้องเชื่ออย่างนั้นนะครับโอเคภาพนี้หมอกิ๊บเป็นยังไงครับภาพที่2เนี่ยก็ไม่มีอะไรครับก็จริงๆก็เซตเนี้ยผมเอามาให้ดูว่าเฮ้ยจริงๆผมก็ถ่ายแสงสวยๆเป็นนะเว้ยมีเห็นไหมเนี่ยหมอรามนี่ไม่ใช่แปะนะภาพนี้แสงจริงแสงจริงนะครับแสงจริงนะครับอันนี้คือแสงทวายไลท์นะครับก็คือแสงช่วงช่วงทวายไลท์นี่คือได้ช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้นะทวายไลท์เนี่ยตอนถ่ายภาพนี้จำได้ว่าตอนนั้นยังมืดมากอยู่เลย exposure นานมากครับรูปนี้ประมาณ4นาทีมั้งถ้าจำไม่ผิดครับโอเคนะครับน้ำนุ่มนี่ต้มทะเลมานะครับอ่ะภาพต่อไปนะครับภาพที่3ครับภาพที่3เนี่ยภาพนี้จากใบคานครับน่าจะเป็นภาพนี้ไปทริปกับพี่บิเบียคูเบียใช่ใช่ครับน่าจะเป็นทริปของคนไทยกรุ๊ปแรกๆเลยมั้งครับที่ไปถ่ายแลนด์สเคปที่ไบคานน่าจะว่าก่อนนั้นนะ4ปีมั้ย4ปี5ปีก่อนมั้ย2015ครับ5ปีก่อนใช่เพราะว่าเป็นกวนแรกๆเลยนะครับที่ไปไบคานมาพอรูปมันลงใน Facebook โหทุกคนแบบมันที่ไหนเนี่ยเรียกว่าน้ำแข็งเป็นก้อนๆก้อนใหญ่ๆไม่เคยเจอขนาดนี้มาก่อนเจอกระทั่งทำให้ทริปไบคานนี่โอ้โหแบบฮิตต่อเนื่องมา 4-5 ปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นแสงทวายไลท์เหมือนกันใช่แสงทวายไลท์แต่ว่าโอเคอันนี้มาเร่งสีเร่งวุ้นหน่อยต้องขอบฟ้าให้มันแดงขึ้นให้มันสดขึ้นครับผมอยากจะให้เห็นตัวเนื้องานที่คุณหมอกิฟต์ทำนะครับสมาชิกลองสังเกตละกันนะสีสด
แต่ไม่ล้นนะครับสีดูสบายตาดูสวยนะครับอย่างหนึ่งที่ผมเคยแชร์เทคนิคแล้วก็มีการพูดคุยกันกับหมอกิฟต์กับสมาชิกคนอื่นก็คือการดองงานนะบ่อยครั้งที่เราทำรูปไปปั๊บเนี่ยตาเราจะติดกับสีครับลองดรอปงานสักแป๊บนึงเดินไปชงกาแฟกลับมาลองดูสีดูว่าเป็นยังไงบ้างสียังถูกใจเราไหมหรือไม่ก็ต้องหาตัวช่วยนะครับลองถามเพื่อนสนิทถามแฟนถามคนที่คิดว่าคอมเมนต์ภาพเราได้เนี่ยให้ช่วยคอมเมนต์นะครับอีกเทคนิคนึงที่ใช้นะครับหมอกิฟต์ก็คือให้ลองดูรายละเอียดในส่วนของสีตรงที่มันสดอยู่แล้วแล้วเช็คว่าไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่มันเคยมีรายละเอียดมันหายไปหรือเปล่าครับผมถ้ารายละเอียดมันหายไปแสดงว่าไอ้นั่นน่ะล้นนะมี3เทคนิคที่เช็คกันอยู่นะครับโอเคภาพที่4ครับผมภาพที่4นี่ก็เป็นภาพทริปแลนด์สเคปที่2ทริปแลนด์สเคปที่2ในชีวิตเอ๊ะไม่ใช่4 3อันนี้ไปแต่ว่าอันนี้เป็นกึ่งทริปแลนด์สเคปกับทริปครอบครัวคือไปญี่ปุ่นครั้งแรกกับภรรยาผมตอนนี้ยังไม่มีลูกแล้วก็มีผมไปเพื่อนพี่ชายผมอยู่ที่ญี่ปุ่นด้วยช่วงนั้นก็เลยพากันขับรถไปถ่ายรูปแถวๆรอบๆฟูจิครับก็เลยได้เป็นภาพนี้มาอันนี้ก็เหมือนกันก็ให้ดูแสงทวายไลท์ที่มันมาจากด้านหลังภูเขาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นช่วงที่ใกล้สว่างเต็มทีละคือมันจะไม่ผิดกับตอนรูปที่2ที่ตอนลองเอ็กซ์โพเชอร์นานๆอันนี้ไม่ได้ถึงขนาดนั้นครับอันนี้มีคอมเมนต์ถามว่าโอ้โหแบบอาจารย์แทมบอกว่าชอบโทนนี้มากนะครับภาพใบนี้นะครับโทนนี้พี่นันก็ชอบนะดูได้นานน่ะเรียกว่าการปริ้นภาพมาติดบ้านนะครับติดมันทำให้ดูได้นานนะครับอันนี้อันเรื่องที่1อันที่2คอมเมนต์ต่อไปเนี่ยเอ๊ะคนนี้ใช่หมอกิฟต์ที่เรารู้จักกันหรือเปล่าทำไมฟ้าสวยจัง เจ้าอั๋นแซวนี่มันเวอร์ชั่นปกติไอ้หมอกหมอนที่ผ่านมานี่คือเข้าใจผิดนะนี่คือตัวตนที่แท้จริงของหมอกิฟต์นะครับใบนี้ก็คงไม่มีเทคนิคอะไรเยอะนะก็คือเรื่องของการเรียกว่าการตั้งระดับน้ำหมอกิฟต์ในการตั้งระดับน้ำก็ตั้งอยู่ใช่ไหมก็ดูจากเลเวลในกล้องครับเพราะในกล้องเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่กล้องดิจิตอลเกือบทุกตัวมันมีเลเวลแถมมาให้อยู่แล้วก็เช็คตรงนั้นแล้วก็ตอนปรับในคอมแล้วก็พยายามเช็คอีกทีนึงว่าเอ้ยมันระดับมันได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันตรงจริงหรือเปล่าเส้นขอบฟ้ามันตรงไหมอะไรเงี้ยครับครับอย่างภาพนี้จริงๆจะมีครับผมโทษทีครับหมอกิฟต์เชิญเลยครับภาพนี้มีคอมเมนต์นิดนึงในส่วนตัวของผมคือจริงๆอ่ะถ้าสังเกตดูว่ามุมเนี้ยจริงๆเป็นมุมหาชนมุมนึงที่คนส่วนใหญ่ถ่ายมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ถ่ายกันมักจะถ่ายค่อนข้างกว้างถ่ายเหมือนกับถ่ายด้วยเลนส์ที่มันวายกว่านี้ระยะที่มันวายกว่านี้แต่ผมถ่ายภาพนี้ถ้าผมจำไม่ผิดระยะเกือบ35เลยมั้งครับซึ่งก็ผิดจากคนอื่นเท่านั้นเยอะแต่ว่ามีเหตุผลที่ถ่ายคือวันนั้นเนี่ยถ้าไปอยู่ตรงนั้นจริงๆจะรู้ว่าข้างบนถัดจากตรงนี้ขึ้นไปอ่ะไม่มีอะไรเลยเป็นท้องฟ้าโล่งๆเมฆก็ไม่มีผมรู้สึกว่าครอบโล่งเลยว่าครอบส่วนที่โล่งตัดทิ้งไปเลยนะครับใช่ผมก็เลยรู้สึกว่าซูมก็มาให้มันแน่นขึ้นดีกว่าปล่อยให้ฟ้าโล่งๆแล้วมันไม่มีอะไรข้างบนครับครับผมมีอันนึงที่จะถามนะครับก่อนที่จะไปเจอคอมเมนต์นะครับก็คือเรื่องของการปรับคมหมอกิฟต์เนี่ยเวลาที่เราทำภาพเนี่ยมีการปรับคมใช้เทคนิคไหนยังไงบ้างครับปรับคมแบบไม่มีเทคนิคครับปรับด้วยไลท์รูมโฟโต้ช็อปธรรมดาเลยครับก็ในตัวอย่างเวลาเปิดเข้าไป Adobe Camera Raw ทุกวันนี้มันจะปรับชาร์เป็นให้40เลยใช่ไหมฮะใช่ผมก็จะดูก่อนว่าโอเคมันคมไปไหมถ้ามันคมไปก็ลดถ้ามันไม่คมไปก็เอาตามนั้นเลยแค่นั้นเองครับโอ้ง่ายมากนะครับดังนั้นถ้าใครชอบภาพละมุนแบบนี้เนี่ยนะครับ แต่ภาพที่มันละมุนนี่คือหมอกิฟต์ใช้อะไรอ่ะใช้ปลั๊กอินอะไรช่วยไหมหรือทำแค่ซอฟต์ธรรมดาผมไม่ได้ทุกวันนี้ผมไม่ใช้ปลั๊กอินอะไรเลยเพราะว่าผมใช้แต่ Photoshop อย่างเดียวแต่ว่าสาเหตุที่มันซอฟต์จริงๆมันจะบอกว่ามันมีเทคนิคไหมมันก็มีคือผมเคยไปดาวน์โหลดทิวทอเรียลของคนที่ชื่อเอลิโก้ฟอสติไม่แน่ใจว่าพี่นันเคยเห็นผลงานเขาหรือเปล่ายังเลยครับไม่ค่อยคุ้นด้วยของพี่นันไม่ค่อยได้ตามงานช่างภาพต่างประเทศมากนักแต่ในแนวนี้เขาบอกยังไงครับคือคนเนี้ยถ่ายภาพเนี่ยโทนมันจะออกบางทีจะออกค่อนข้างดักดักนิดๆแต่ว่ามันจะมีความฟุ้งฟุ้งนวลๆแล้วเขาจะไม่ค่อยผมจะสังเกตว่าเขาจะไม่ค่อยถ่ายภาพแสงทวายไลท์อย่างนี้นะครับส่วนใหญ่เขาจะถ่ายแบบที่แบบอาจจะเป็นสไตล์แบบที่ผมชอบด้วยมั้งคือแบบเมฆทึมๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับดรามาติกเขาเรียกว่าดรามาติกดรามาติกหน่อยๆอะไรเงี้ยครับซึ่งพอไปดาวน์โหลดทิวทอเรียลของเขามาแล้วมันจะมีเทคนิคอันนึงที่เขาใช้แต่ผมไม่รู้จะอธิบายยังไงคือเวลามันจะคล้ายๆเวลาทำ luminosity mark อะครับครับกดcontrol คลิกแล้วตรง RGB layer แล้วมันจะเกิด selection ไอ้ตัว light
มาใช่ไหมครับ L50 มาใช่เสร็จแล้วพอทำ selection ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราไม่ได้สร้างมาสครับเรากด Ctrl J มันจะสร้างเลเยอร์อันนี้ขึ้นมาซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามันคือเลเยอร์ของอะไรมันคือ copy มันคือ copy ภาพปัจจุบันแต่ copy L50 ขึ้นมาแล้วหมอที่ไปใส่ฟุ้งใช่ไหมปรับแล้วเขาเอาไอเนี้ยไปทำเบลอแบบทำเบลอ Gaussian blur สัก 1,000 พิกเซลเลยครับโอเคเก็ทละนะครับแล้วผสมไปมันจะมีความซอฟครับมันจะมีความซอฟกับฟุ้งถ้าใครสนใจเทคนิคนี้นะครับก่อนปิดงานก็ได้นะครับภาพสุดท้ายที่เราเคสหรือ control it shift e นี่คือการทำ snapshot ภาพขึ้นมาเนี่ยนะครับให้กดไปที่ channel ของ RGB นะหรือไม่จริงก็กดรู้สึกกด command หมอกิฟกดแค่ command คลิกที่ภาพไม่แน่ใจเหมือนกันนะมันจะเป็นการโหลด L50 ขึ้นมาแล้วกด Command J อีกทีนึงเป็นการ copy สิ่งที่ selection ขึ้นไปอีกเลเยอร์นึงจากนั้นใช้ Gaussian blur นะครับมันก็จะเป็นการ blur ส่วนที่เป็นส่วนสว่าง L50 เนี่ยให้มันฟุ้งๆอยู่ในภาพมันจะทำให้ภาพมันดูฟุ้งนุ่มขึ้นเดี๋ยวไว้วันหลังจะย่อยตรงนี้มาแล้วกันผมขอฟังเทคนิคก่อนเผื่อบางทีไปทดสอบทดลองดูมันจะมีผลทำให้ส่วนของ dark มันถูกยกขึ้นมาด้วยนะครับครับมันจะเหมือนกับเฟดตรงดาร์กให้มันแทนที่จะดำสนิทมันจะไม่ดำสนิทอะไรเงี้ยครับครับครับก็คือของทางอนุชิตบอกว่าเป็นการเบลอเฉพาะแสงนะครับโอเคสวัสดีนะครับพี่รุทนะครับคุณบอสก็เข้ามาพี่เจอร์รี่นะครับพี่กมลนะครับพี่นาทีหลายท่านถามอ่ะมีคุณณัฐชัยนะครับสอบถามหมอกิฟเหมือนกันว่าในการลากชัตเตอร์นานๆเนี่ยเจอฮอตพิกเซลบ้างไหมถ้าเจอจะแก้ยังไงเจอครับเจอก็แก้ยังไงถึกครับลบไปที่เรื่อยจริงๆมันมีคนเคยสอนผมมีวิธีลบฮอตอยู่นะแต่ผมลืมแล้วผมต้องไปเปิดดูอันนี้ผมติดไว้ก่อนละกันแต่เคยมีคนสอนถ้ามันไม่เยอะมากนักผมว่าใช้ไอตัวปลั๊กอินอย่างอะไรนะลืมชื่อปลั๊กอินเฉยเลยไม่ได้ใช้นานของอะไรนะนิกซอฟต์แวร์โอ้โหไม่ได้ใช้นานจริงนะ2เดือนนะครับนิกซอฟต์แวร์คอลเลกชันมันจะมีตัวลบพวกดีไฟนะครับช่วยในการลดฮอตพิกเซลแต่ว่าต้องไม่เยอะมากนะเยอะมากๆก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเยอะต้องใช้แรงคนเนี่ยนะครับต้องใช้แรงคนในการจิ้มตุ๊ดๆๆไปเรื่อยๆนะครับครับผมโอเคนะครับทีนี้ภาพต่อมาภาพที่5ครับครับภาพที่5นี่ภาพที่นิวซีแลนด์ครับครับผมเล็กแมทเทสันนะครับเล็กแมทเทสันใช่ครับก็น่าจะเป็นที่ที่คนชอบไปถ่ายเหมือนกันผมไป3รอบเน่า3รอบตรงเนี้ยผมไปรอบเดียวแล้วได้เรื่องเลยครับเห็นไหมเนี่ยนะครับโอเคนะครับเกทครับอันนี้จบเลยปิดเปลี่ยนภาพนะครับนี่ภาพแสงทวายไลท์คือแสงเช้านะเมื่อกี้มีคำถามว่าจะรู้ได้ไงว่าภาพแสงเช้าแสงเย็นดูยังไงเนี่ยมุมนี้ยังไงก็ตามนะครับถ้าเราเห็นมุมปั๊บรู้เลยว่าต้องเป็นแสงเช้าครับดังนั้นเรื่องของมุมก็มีผลนะครับโอเคนะครับภาพนี้แสงเช้ามีอะไรให้เล่าจากเล็กมัทเทสันอีกไหมครับของทางหมอคิดตรงนี้ไม่ได้มีอะไรพิเศษครับก็คิดว่าเป็นวันที่วันที่ชอบมากเหมือนกันวันนึงเพราะว่าสภาพแสงมันสวยตั้งแต่คือไปตั้งแต่ตอนตีประมาณสักตีสามครับไปถ่ายแบบหางทางช้างเผือกอ่ะครับแล้วก็ลากยาวจนถึงเช้าเลยก็ตอนเช้าก็มีอย่างเงี้ยครับสภาพก็คือมีหมอกเรื่อยๆตรงน้ำกับเมฆลอยต่ำๆกับข้างบนมีแสงระเบิดนิดหน่อยคือต้องบอกหมอคลิปนี่โชคดีนะมุมนี้นี่อย่างผมไปสามรอบไม่ได้เอี่ยมไปสองรอบไม่ได้นะครับแล้วบางคนได้ก็ไม่ได้หมอกด้วยอันนี้มาครบเลยทั้งหมอกทั้งแสงแล้วมันตอนที่มันพระอาทิตย์มันขึ้นมากกว่านี้มันได้แสงสาดผ่านช่องเขาลงมาทั้งหน้าภูเขาสองลูกไอ้อันนี้มันอะไรนะเป็นทัสมันกับอะไรนะครับพี่นันจำไม่ได้ไม่จำไม่ได้เลยครับมันจะมีแถวนั้นฟอกกราเซียอะไรอย่างผมไม่แน่ใจนะเรื่องภูเขาเนี่ยชื่อรู้แต่ว่ามันจะเป็นอันนี้คืออะไรเมาส์คุกเหรอเออใช่รู้สึกจะเป็นเมาส์คุกกับทัสมันหรือเปล่าฮะเออชื่อภูเขานี้จำได้แค่เมาคุกอย่างเดียวครับผมก็แล้วรูปภาพนั้นอยู่ไหนอ่ะไอ้แสงสาดอ่ะเหมือนจะอยู่ในภาพไซส์อ๋อไซส์ไลท์เดี๋ยวเราดูอีกทีครับผมก็จะไม่ผิดนะครับอืมโอเคนะครับมีเรื่องเล่านิดนึงถ้าปลายปีนี้นะครับถ้าใครคิดว่าหมดโควิดแล้วรู้สึกอยากจะไปล้านลาให้กับชีวิตรางวัลให้กับชีวิตนะนิวซีแลนด์นี่น่าไปนะครับเพราะนิวซีแลนด์นี่ผมคิดว่าในแง่ของการดูแลรักษาอะไรต่างๆป้องกันค่อนข้างดีในเรื่องของโควิดนะครับแล้วก็น่าจะปลายปีนี้ผมคิดว่าประเทศที่พอไปได้เนี่ยยุโรปอเมริกายังรู้สึกเสียวอยู่ตัวผมเองรู้สึกเสียวนะแต่นิวซีแลนด์นี่น่าไปออสเตรเลียยังน่าไปนะครับครับผมแล้วถ้าไปนิวซีแลนด์เนี่ยเล็กแมทเทสันตรงนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าแวะมาก
เพียงแต่ผมเคยไปครั้งแรกเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่กล้าเดินเข้าไปแบบโคตรมืดเลยอะแล้วตอนนั้นผมขับรถบ้านไปด้วยใช่มืดจริงๆพี่ผมจำได้ผมขับรถบ้านไปแล้วก็ให้คนเขานอนที่บ้านในรถบ้านแล้วผมเดินลงไปคนเดียวเนี่ยนะครับเดินไปได้สักประมาณ 2-300 เมตรไม่ไหวว่ะมันเป็นพงหญ้าแล้วเป็นสะพานเข้าไปในน้ำแบบความรู้สึกหนึ่งคือขึ้นมาคือมันต้องมีจระเข้แน่นอน ความคิดมันไปก่อนตัวนะความคิดว่ามันต้องมีไอ้เขี้ยมแน่ๆต้องมีจระเข้แน่ๆเดินกลับครับไม่ได้ถ่ายคือถ้าไปคนเดียวนี่อย่างตรงเนี้ยผมไม่กล้าเข้าไปแน่เลยครับเมริกมาเทสันเนี่ยคือมันดูมืดเปลี่ยวมากทุกคนเนี่ยคือเราไม่คุ้นสถานที่เราไม่รู้ว่าเดินเข้าไปเมื่อไหร่จะถึงจุดถ่ายภาพแล้วผมรู้แค่ว่าตรงนี้แหละเป็นจุดถ่ายแต่พอเดินเข้าไปถ้าหมอคลิปจำได้จะเดินตามสะพานไม้ไปเรื่อยๆอ่ะครับเดินไปจนสุดท้ายเดินเข้าไปสักประมาณ 4-500 ประมาณ 4-500 เมตรอ่ะจากจุดจอดรถอ่ะนะตามสะพานนะที่เรียบน้ำเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วมันมีพงหญ้าเรื่อยๆนะไปถึงจุดตรงนั้นมันจะเป็นแบบจุดให้ถ่ายเลยครับแต่นั่นหมายความว่าผมต้องไปรอบที่2นะแล้วมีเพื่อนไปอีกประมาณ5คนจะเข้าไปแสงเช้านะครับเช้านี่คือมืดมากเลยนะนะครับโอเคไปภาพที่6แล้วกันครับผมนี่เบอร์มากุยก็เบอร์มากุยครับที่พี่นันอีกเหมือนกันครับผมช้ำช้ำเนี่ยตอนนี้จริงๆต้องอยู่เบอร์มากุยเนี่ยตอนนี้ต้องอยู่เบอร์มากุยนะครับครับอ่ะต่อครับภาพนี้ไม่มีอะไรครับภาพนี้มาก็แสงทไวไลท์เนาะแต่ว่ามีความพิเศษหน่อยตรงที่ว่าภาพนี้ใช้เลนส์ระยะ10มิลลิเมตรถ่ายเลยครับครับตอนนั้นเลนที่เอาไปคือ10-22ป่ะไม่ใช่ครับจริงๆก็คือ16-35แต่ว่าผมจะมี10มิลลิเมตรอีกตัวหนึ่งเป็นของ Voglander ครับอ๋อเป็น10ฟิกใช่ไหมครับใช่10ฟิกตัวเดียวเลยครับโอ้โหมีหน้าว่ามุมเล็กนี่คือพี่จะเคยเห็นเฉพาะมุมประมาณ14มมมันไม่กว้างขนาดนี้นะครับครับอันนี้แบบกว้างสะใจมากม้าอ้วนมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับด้านหน้าที่เป็นหินกินม้ากินน้ำนี่นะครับถือเป็นจุดอีกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญถ้าใครจะไปออสเตรเลียนะครับแล้วก็ขับรถไปเองเนี่ยจะต้องขับรถออกจากซิดนีย์ไปทางตอนใต้นะครับประมาณสัก7ชั่วโมงนะครับแล้วก็ไปจงจุดนี้เรียกว่าเป็นเบอร์มากุยแนะนำให้นอนสักประมาณ3คืนนะครับเก็บได้สะใจมากถามหมอคลิปคืนเดียวนอนพอไหมเก็บมุมตรงเนี้ยโอ้อยากจริงๆอยากอยู่หลายคืนนะผมชอบทั้งหินม้าทั้งหินอูฐเลยครับครับมันผมว่ามันแตกต่างอืมทีนี้ในส่วนของคุณมิวนะครับคุณโทษทีถ้าผมอ่านชื่อผิดนะครับพี่กิฟต์ใช้เครื่องมืออะไรปรับโทนสีส่วนใหญ่เบื้องต้นก็จะใช้ไอตัว HSL 2ธรรมดาเนี่ยครับใน Adobe Camera Raw ปรับแต่ว่าบางทีก็ถ้ามันไม่ได้มันก็อาจจะต้องมาใช้เครื่องมือ2อื่นอย่างเช่นพวก Selective Color บ้าง Color Balance บ้างหรือว่าPhoto Filter ช่วยในการย้อมสีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วแต่วันนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่ผมชอบในภาพของหมอกิฟเท่าที่ดูทั้งหมดนะเพราะผมเห็นภาพทั้งอัลบั้ม5-6อัลบั้มนี่นะครับสิ่งหนึ่งที่ชอบมากคือลักษณะของสีส้มกับสีฟ้าที่ดูเป็นเอกลักษณ์นะหมอกิฟอันเนี้ยจริงๆว่าถ้ามีภาพที่มาวางอยู่แล้วให้จิ้มมาภาพไหนน่าจะเป็นของภาพหมอกิฟเนี่ยผมพอบอกได้เพราะสีดูเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งมีอยู่ไม่กี่คนเท่านั้นเองที่จะมีภาพเป็นเอกลักษณ์อย่างเช่นของคุณ JK Boy นะครับที่เคยออกรายการกับเราเนี่ยจะพบว่าสีของบอยเนี่ยเขาเรียกว่าสีอะไรนะตอนนั้นสี Lord of the Ring นะครับ Earth Tone มาอย่างเงี้ยสวยมากนะครับนั่นคือของคุณ JK Boy นะครับหรือภาพที่มีการทำสีทำแสงเหมือนกับของทางคูเบียเนี่ยก็จะพอมองเห็นนะเรื่องของสีคนนึงก็หมอคลิปเนี่ยผมรู้สึกว่ามีสีมีโทนที่ดูนุ่มสบายตาและสีฟ้ากับสีส้มเป็นเอกลักษณ์นะครับดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ก็คือเป็น HSL ใน Photoshop ใน ACRได้ครับอืมแล้วมีเครื่องมืออื่นอีกไหมครับใน Photoshop ครับก็อย่างที่บอกครับก็มีใช้พวก selective color บ้างหรือว่า color balance บ้างในการมาจัดการสีที่มันยังไม่ลงตัวอะไรเงี้ยครับครับผมแล้วนอกเหนือจากนี้นะครับเลนส์ช่วงไหนบ้างที่ใช้ครับน้องจิรวัฒน์ถามมานะครับโอ้ผมใช้หมดเลยครับตั้งแต่กว้างสุดยันเทเลที่สุดที่มีอย่างที่บอกอย่างภาพเนี้ย10มมก็ใช้400มิลลิเมตรถ่ายแลนด์สเคปก็ใช้ได้ครับถ้าจะใช้แล้วถ้าให้เลือกแค่2เลนส์พกติดตัวไปเที่ยวถ่ายภาพแนะนำตัวไหนดีครับถ้าแค่2ตัวถ้าต้องถูกจำกัดแค่2ตัวผมคงเอาเป็น16-35แล้วก็ประพวก24-105อะไรเงี้ยครับไปโอเค16-35 2.8 โดยประมาณนั้นใช่ไหมครับครับผมครับแล้วก็24-105 F4 ครับ
ครับเอ๊ะนะครับแล้ว ND filter ใช้บ้างไหมครับใช้ใช่ครับแต่อย่างถ่ายภาพทะเลไงมันยังไงมันเหมือนเป็นไฟบังคับอยู่แล้วครับว่าเราต้องใช้เพราะว่าถ้าเราอยากได้จังหวะน้ำลายน้ำสวยๆยังไงมันก็ต้องมีใช่ไหมครับหรือว่าบางทีไปทริปบางทริปเราอาจจะอยากถ่ายภาพน้ำตกหรือเราอาจจะอยากลากน้ำบางที่ให้มันนุ่มๆ มากขึ้นอะไรอย่างงี้ครับยังไงมันต้องใช้อยู่แล้วครับเลี่ยงไม่ได้แต่ว่า GND เนี่ยมันแล้วแต่สถานการณ์ถ้าเกิดอย่างไปทริปถ่ายทะเลนี่ก็คิดว่าจำเป็นต้องใช้เหมือนกันเพราะว่าเราอยากจะจบไม่ได้ถ้าไม่ใช้นี่ตายครับGND นี่ไม่ใช้ในการถ่ายภาพทะเลนี้ลำบากมากชีวิตลำบากจริงๆนะครับส่วน ND ก็แนะนำในทริปที่มันมีน้ำหรือมีการเคลื่อนไหวเนี่ย ND ได้ใช้แน่ๆเช่นการถ่ายภาพน้ำตกถ่ายภาพทะเลนะครับถ่ายภาพที่มันมีลมเกี่ยวข้องที่มันสามารถพัดให้ทุกอย่างมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยน่าใช้นะครับโอเคภาพต่อไปภาพที่7ครับหมอกิ๊ฟภาพที่7อันนี้เป็นภาพหมอกที่สโลวีเนียครับเป็นทริปปี2เป็นไงล่ะนี่เป็นไงล่ะเห็นรูปไหมยังกล้าแซวว่า gift of mist นะครับแล้วก็มีหมอกจริงนะแต่ว่าทริปสโลวีเนียเนี่ยไอ้วันที่ได้แสงดีๆเนี่ยแทบจะวันเดียวเลย ที่เหลือเน่าหมดไปกี่วันอะไปเกือบ10วันครับโอ้คือ10วันได้วันเดียวคือที่สโลวีเนียได้ฟ้าดีๆจากแบบสวยมากๆเนี่ยวันเดียวคืออันเนี้ยวันเนี้ยได้วันหนึ่งแล้วก็มันจะมีวันที่หนีฝนแบบทนไม่ไหวแล้วโว้ยเลยขับไปออสเตรียเอาไปออสเตรียแล้วก็ไปเจอฟ้าดีซึ่งก็จะมีรูปให้ดูในรูปที่12ครับเจอฟ้าดีที่ออสเตรียแล้วก็วันก่อนกลับที่ไปที่ปิลันที่เป็นส่วนหนึ่งของสโลวีเนียเหมือนกันตรงวันนั้นก็ไม่ได้ถึงฟ้าดีแค่แต่หมายถึงว่าฟ้ามีแสงไม่ได้ทึบๆทึมๆครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเน่าหมดโอ้โหจริงๆภาพนี้นี่หมอกโหดด้วยนะอย่างอาจารย์แทมหมอกโหดนะครับแสงสวยต้องเรียกว่าพกดวงไปเทวันเดียวเลยนะเทเหมือนว่าตักวันเดียวเลยนะวันเดียวแต่มันจี๊ดมากอ่ะผมบอกว่าภาพนี้นี่โหถ้าปริ้นติดข้างฝานี่นะครับสวยครับขอบคุณครับสโลวีเนียนี่น่าไปไหมผมคิดว่าในแง่ของคนที่ชอบความอลังการของภูเขาหรือน้ำตกอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้ฟินกับมากกับวิวแบบนี้มากแต่ผมสำหรับผมอ่ะผมมองว่ามันก็มีเอกลักษณ์ของมันครับมันมีความเรียบง่ายแล้วก็มันก็จะมีแบบพวกโบสถ์พวกอะไรค่อนข้างเยอะคือถ้าขับรถไปเนี่ยคือผมรู้สึกว่าแบบเหมือนกับแทบจะทุก100เมตรต้องเจอโบสถ์1โบสถ์อะครับประมาณเนี้ยคือผมเจอถี่มากจริงๆเป็นแบบว่ามันก็เลยเหมือนการเป็นทริปเนี้ยเป็นทริปถ่ายโบสถ์ครับคือแบบรูปโบสถ์จากทริปเนี้ยจะเยอะไปหมดเลยเต็มไปหมดเลยครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือซ้ำๆด้วยนะคือแบบบางที่ก็ไปซ้ำๆกันอะไรเงี้ยครับผมรู้สึกถ้าไปล่ะสมมติว่าถ้าไปตรงนี้น่ากี่วันดีครับจริงๆสโลวีเนียผมว่าสักถ้าดวงดีๆหน่อยผมว่าสัก 3-4 วันก็น่าจะใช้ได้แล้วครับแต่คือขึ้นอยู่กับว่าเราอยากไป explore ประเทศเขามากแค่ไหนครับแต่ผมก็พยายามเลือกจุดที่น่าสนใจจริงๆเลยครับจุดบางจุดผมก็ตัดทิ้งไปที่ผมเซิร์ชเจอมาก็ตัดทิ้งไปก็เยอะก็มีครับจริงๆมันมีภูเขาให้เทรคเหมือนกันนะครับมีเส้นเทรคไหมพวกเดินมีครับมีแต่ว่าผมไม่ใช่สายเทรคไงพี่นันผมสายรถถึงถ่ายเดือนไหนครับนี่หมอคิดไปเดือนไหนครับผมไปตุลาครับปลายตุลาโอ้โหเดี๋ยวปีหน้านะครับปีหน้านะจะไปย่ำสโลวีเนียเนี่ยเดินเทรคสักให้ช่ำให้แบบชุ่มปอดเลยอะนะครับเดือนตุลาคมนะครับเผื่อใครสนใจติดตามยังไงก็เดี๋ยวไปเที่ยวพร้อมๆกันได้นะครับอาจจะได้เห็นหมอกิ๊ฟเป็นเกสต์สปีกเกอร์พากันไปเที่ยวได้หรือเปล่าแต่ไม่มีโอกาสปะอย่าดูกันครับนะครับโอเคมีคำถามนอกเรื่องนิดนึงนะครับแต่ว่าขออนุญาตตอบแล้วกันนะครับของทางคุณรวีวัฒน์สอบถามมาเรื่องของการไลฟ์สดแบบนี้ใช้โปรแกรมอะไรเอาภาพ2คนมารวมกันคืออย่างนี้นะใน Mac เนี่ยเอาวิธีการไลฟ์ก่อนการไลฟ์มันมีหลายโปรแกรมในการไลฟ์นะครับอย่างที่คนไทยจะใช้กันเยอะนะครับก็คือ OBS แต่ตัวผมเองนั้นนะครับ OBS เนี่ยผมรู้สึกมันวุ่นวายนะมันยุ่งยากพอเข้าไปรู้สึกมันต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมเยอะนะครับผมเลยนะใช้ในส่วนของพอดีผมใช้เครื่อง Mac ด้วยมันจะมีโปรแกรมชื่อ eCam Live นะครับเป็นตัวเสียตังผมใช้ตัวนี้แหละ eCam Live นะครับซึ่งในแง่ของการนำเอาภาพ2คนนะครับมาออกแบบนี้ได้เนี่ย eCam Live ซัพพอร์ตได้ถึง4คนโดยการเชื่อมต่อผ่าน Skype นะครับให้มาคุยกันได้มากสุดถึง4คนรวมผู้จัดนะครับดังนั้นถ้าสมมุติสนใจยังไงและใช้ Mac อยู่แนะนำตัวนี้โปรแกรม eCam Live ง่ายสะดวกนะครับแต่มันเสียตังค์นะบอกไว้ก่อนนะครับมีคำถามจากคุณปอนะครับของทางหมอกิฟต์นะครับใช้มีเวลาที่ออกไปใช้เวลาในการถ่ายภาพหลายทริปมากเนี่ย
หมอกิ๊บประทับใจทริปไหนมากที่สุดครับที่ผ่านมาจริงๆผมว่าผมชอบทุกทริปที่ไปนะครับเพราะว่ามันแต่ละทริปมันก็ไม่เหมือนกันเนาะพี่นันเวลาเราไปทริปแต่ละทริปมันก็จะมีสตอรี่มีอะไรของมันที่มันแตกต่างกันมีความสนุกคนละแบบความสวยงามของวิวแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันถ้าถามให้ผมเลือกจริงผมเลือกไม่ถูกนะแต่ผมก็ชอบหมดแหละครับทุกที่ที่ไปถ้าอะไรที่มันมีปัญหาอย่างตัวพี่นันเองนะอะไรที่เจอปัญหาเจอการลุ้นเจอความสนุกความมันแล้วก็มีอะไรที่แบบฝ่าฟันมันไปได้อะจนกระทั่งเจอสิ่งที่เราคาดหวังไม่ได้มันสนุกอย่างทริปที่ทุกครั้งที่ได้มีการคุยกันเนี่ยอย่างผมทริปหนึ่งนะครับชื่อว่าทริปแก๊งฟ้าผ่าที่อิตาลี น่าจะเคยได้ยินผมเล่าหลายรอบแล้วแก๊งฟ้าผ่านี่คือไปแล้วเกือบโดนฟ้าผ่าแล้วก็เจอหมอกโอ้โหเจอทั้งหมอกเจอทั้งแสงฟ้าระเบิดอยู่ตรงนั้นนะครับมันมากอะแล้วเป็นทริปที่ประทับใจดังนั้นแต่ละอย่างก็ความประทับใจมันต่างกันนะหมอกิฟเนาะบางทีก็เรื่องมุมก็ประทับใจอาหารการกินไม่ได้ก็ประทับใจเพื่อนร่วมทริปความเฮฮาเออนะครับครับผมโอเคพี่ชิดตอบแบบอยู่เป็นนะต้องตอบว่าทริปครอบครัวอันนี้คือเรียกว่าตอบแบบอยู่เป็นนะครับ แก๊งพ่อบ้านต่อไปครับกลับมาที่ประเทศไทยบ้างนะครับครับอันนี้ไปที่8ปีที่แล้วไปนครศรีธรรมราชกับของชัยยันครับที่ผมเคยบอกว่าอย่าให้เชิญมาคุยครับใช่ครับติดต่อเดี๋ยวติดต่ออยู่ครับก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นมุมที่ผมชอบมานานละวัดที่มีพระตรงเนี้ยครับก็ได้ไปถ่ายว่ามุมนี้เนี่ยจะได้ยินว่าจะมีการสร้างหลังคาขึ้นมาคลุมหรืออาจจะมีการทาสีองค์พระอันเนี้ยถ้าใครทราบข้อมูลอัปเดตนะครับช่วยทิ้งข้อมูลลงไปในโพสต์ด้านล่างหน่อยละกันนะครับเพราะถือว่าเป็นมุมที่ผมไม่อยากให้ทำอะไรเพิ่มเติมอีกแล้วนะขอแค่นี้เลยขอแค่องค์พระเปลือยเนี่ยหลังคาไม่ต้องนะขอแค่นี้พอนะครับอย่าไปทำอะไรเพิ่มเติมผมรู้สึกหลายอย่างที่ผู้สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เข้าใจมุมเขาไม่เห็นถึงความสวยงามที่มันเกิดขึ้นในภาพถ่ายอ่ะหลายอย่างมันทำให้ความสวยมันหายไปนะครับจริงๆต้องบอกไปอย่างนี้มากกว่าครับพี่นันผมเข้าใจว่าวัดเนี้ยมันเป็นวัดที่เขาตั้งใจจะสร้างให้มันเสร็จแหละครับแต่มันยังสร้างไม่เสร็จมันก็เลยอยู่ในสภาพนี้แล้วมันสวยแต่ความตั้งใจจริงๆเขาตั้งใจให้มันเสร็จเป็นวัดที่สมบูรณ์นะครับซึ่งมันก็จะอาจจะไม่ถูกจริตสำหรับคนที่ไปถ่ายภาพเชื่อไหมถ้าระหว่างมีหลังคากับไม่มีหลังคาแล้วเปิดให้คนมาเที่ยวนะแบบเนี้ยนะครับคนมาเที่ยวถ่ายภาพเยอะกว่าจริงนะครับแล้วภาพแบบมุมแบบประมาณนี้เนี่ยในคนต่างประเทศเองเขาก็ชอบนะครับเขาอยากจะมาเมืองไทยเขาอยากจะเห็นสิ่งที่ปรากฏแบบนี้แหละลองนึกถึงถ้าเกิดมีหลังคามาคุมอ่ะโอ้โหนะครับเราคงจะไม่เห็นฟ้าระเบิดสวยๆแบบนี้นะครับใช่ครับหมอรามนะตรงเนี้ยนี่คือฟ้าระเบิดนะครับรักนะครับคิดถึงนะครับต่อไปนะครับภาพที่9ครับภาพที่9นี่ถ่ายจากญี่ปุ่นนี่ก็ทริปปี2014ครับทริปเดียวกับรูปที่4ที่ไปถ่ายมุมมหาชนนี่ก็มุมมหาชนเหมือนกันแต่ว่ามุมนี้เนี่ยส่วนใหญ่คนก็ชอบไปถ่ายสมัยนั้นคือคนจะบอกว่าชอบไปมุมเนี้ยเหมาะกับแสงเช้าเพราะว่าแสงมันจะเข้าด้านซ้ายของเจดีย์อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเราก็ด้วยความที่เราไม่ได้ไปตอนเช้าเราก็ไปถ่ายตอนเย็นซึ่งผมว่าพอไปถ่ายตอนเย็นผมก็เอ้ยมันก็ใช้ได้นี่หว่าไม่เห็นไม่เห็นจะแย่เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นมุมที่ว่าผมไปถ่ายแสงเย็นก็โอเคแต่ข้อเสียของผมรูปนี้คือผมไปตั้งไปตอนช่วงใบไม้แดงแต่ว่าเหมือนตรงเนี้ยใบไม้มันร่วงไปเยอะแล้วดูโกรธไปหน่อยนึงใช่ดูโกรธไปหน่อยนึงครับครับอันนี้ต้องหามันก็ยากนะเวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยไอสิ่งที่เราคิดเอาไว้อยากให้มันเกิดขึ้นเนี่ยยากมากบางทีมันไม่เป็นไปตามแผนโอ้โหถ้าเป็นเมืองไทยหรือว่าถ้าเราเป็นคนท้องที่นะเนี่ยจะหาคนลากรถแล้วมีผู้หญิงถือล่มแดงนะวิ่งด้านซ้ายเข้ามาได้แต่คิดครับตรงนั้นน่ะยากมากที่จะเกิดนะครับครับทีนี้ตอนถ่ายที่ผมลืมพูดกันเนาะพี่นันก็น่าจะรู้อยู่แล้วคือเวลาถ่ายภาพช่วงแสงทไวไลท์อ่ะบางทีถ้าแบบแสงสะท้อนบนเมฆมันเยอะๆอ่ะบางทีมันจะทำให้ dynamic range มันค่อนข้างกว้างบางทีก็อาจจะต้องซ้อนภาพนิดนึงคือถ่ายเก็บ shadow มันซ้อนนิดนึงเพื่อให้ภาพมันดูดีขึ้นอย่างน้อยคือไม่ต้องดึง shadow เยอะจนน้อยกระจายอะไรเงี้ยครับครับย้อนกลับไปภาพเมื่อสักครู่นิดหนึ่งนะครับพอดีตอนนี้พี่นันคลิกมาที่ภาพลูปินเรียบร้อยนะครับแต่ภาพเมื่อสักครู่ที่ถ่ายฟูจิเนี่ยเขาให้ใช้ขาทั้งกล้องไหมครับหมอกิฟตอนที่ผมไปยังใช้ได้อยู่ครับแต่เห็นว่าปัจจุบันไม่ห้ามนะครับมุมนี้นะครับตอนนี้คือห้ามใช้แล้วใช่ไหมฮะได้ยินเข้าใจว่าห้ามใช้แล้วนะครับ
อืมแล้วเขาให้อยู่ถึงเช้าในเช้าตรู่เช้าที่สุดเข้าไปได้กี่โมงอ่ะหรือเย็นสุดอยู่ที่ไหนกี่โมงไม่แน่ใจเหมือนกันครับไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจจริงๆครับอืมโอเคภาพต่อไปเราพาไปเที่ยวนิวซีแลนด์ต่อนะครับนี่หมอกิฟต์อ่ะทำภาระจิตใจคาดมาแต่ละใบนี่ฟ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับนิวซีแลนด์ตรงนี้ที่เลคเทคาโปเลคเทคาโปเนี่ยพี่นันเองไปตรงนี้บ่อยมากนะครับได้ฟ้าดีๆมาแค่2ครั้งเองจากทั้งหมด 4-5 ครั้งที่ไปจาก5ครั้งที่ไปนะได้แค่2ครั้งอืมก็ลูปินแน่นมากเลยนี่คือแถวๆหน้าโรงแรมใช่ไหมน่าจะใช่มั้งครับน่าจะเป็นโซนแถวๆหน้าที่พักแต่ว่าคือตรงเนี้ยต้องบอกว่าผมไปถ่ายเนี่ยคือพี่นันเห็นตรงเนี้ยพี่นันว่าแสงเช้าหรือแสงเย็นครับช่วงนี้แสงเย็นครับอันนี้แสงเย็นใช่ครับแสงเย็นแต่จริงๆมันก็เกิดจากด้านหลังแล้วก็แสงมาทะลุมาทางด้านนี้ถูกปะใช่ใช่ครับคือภาพนี้มันประหลาดตรงที่มันได้แสงระเบิดเฉยเลยที่พระอาทิตย์ตกด้านหลังเราครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นตอนเย็นด้วยแหละมันเลยผมว่ามันเป็นภาพที่ถ่ายยากแล้วผมจริงๆเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์คือผมพยายามถ่ายโฟกัสแต็กกิ้งตรงดอกไม้แต่ว่าดอกไม้มันขยับตลอดเวลาเพราะลมมันแรงมากครับตอนเย็นลมแรงมากตรงนั้นเนี่ยเป็นหน้าหาดนะครับตรงหน้าทะเลสาบเนี่ยลมมันแรงตลอดเวลานะครับดังนั้นอันนี้ก็ต้องเลือกละกันถ้าเกิดน้องๆที่อยากจะไปถ่ายภาพให้ดอกไม้มันนิ่งๆแนะนำว่าฉากหน้านะครับอาจจะต้องดัน ISO ขึ้นนิดนึงแหละนะครับแล้วก็อาจจะต้องคือเราต้องการทั้งความคมของดอกไม้สปีดชัตเตอร์ที่เร็วพอที่จะหยุดดอกไม้เนี่ยดังนั้น F ก็ประมาณต้อง 5.6 F8 ถูกปะใช่ตามด้วยสปีดชัตเตอร์ก็ต้อง 1:500ดังนั้น ISO นี่เรียกไม่ได้400 800 1,600 แน่ๆนะครับยิ่งเป็นแสงเย็นด้วยแสงไม่พอใช่จริงแสงนี่คือแบบแสงมันก็ใกล้จะหมดแล้วไงเพราะพระอาทิตย์มันก็เริ่มจะรับข้างหลังเราไปแล้วแบบโหถ่ายยากมากครับภาพนี้คือถ่ายมาเสร็จแล้วก็ตอนจะมาสแต็กเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงกันเท่าไหร่ก็ทำมาเสร็จแล้วมันก็บางภาพดอกไม้บางภาพก็จะดูเบลอๆนิดนึงแต่ว่าก็ไม่เป็นไรถ้าดูอย่างนี้เราดูไม่ออกอยู่แล้วถ้าไม่ได้ขายแบบ 100% จริงๆก็ดูไม่ค่อยออกเหมือนกันครับก็พอใช้ได้ครับอันนี้ภาพนี้ก็เรื่องของโฟกัสแท็กนะครับมีความสำคัญในการถ่ายภาพแลนด์สเคปภาพต่อไปครับภาพไปที่11นะครับที่เมืองไทยอันนี้ที่เมืองไทยซึ่งปัจจุบันต้นไม้ต้นนี้กิ่งหักไปแล้วฮะแล้วตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเหรอใช่ครับที่รู้มานะฮะคือกิ่งมันหักไปแล้วอันนี้ถ่ายตั้งแต่ปี2014เหมือนกันครับเป็นทริปที่2ที่เคยไปถ่ายแลนด์สเคปอันนี้ก็ไปเจอพี่บอมเป็นคนพาไปถ่ายครับผมอ่ะต่อไปภาพที่12นะครับ12นี่ก็เป็นอีกฟ้าอีกวันหนึ่งที่ไปทริปสโลวีเนียแล้วได้ฟ้าดีแต่ว่าเป็นความดีแบบที่ได้มาเพราะว่าเราหนีฟ้าเน่าๆจากสโลวีเนียมาที่ซาวบวกออสเตรียคือยอมทิ้งที่พัก1คืนเพราะรู้สึกว่าดูพยากรณ์อากาศแล้วฝนมันจะตกติดต่อกันไปอีก 1-2 วันก็คือว่าเฮ้ยถ้าอยู่ต่อก็ไม่ได้ถ่ายรูปแน่ๆแล้วเราไปที่อื่นไหมทิ้งที่พัก1คืนครับแล้วก็ลองไปหาดูว่ามีที่ไหนที่มันจะไปได้บ้างคืออย่างที่ถ้าพี่นันจำได้คือช่วงนั้นของปีเป็นช่วงที่พายุเข้าทางฝั่งอิตาลีแล้วสโลวีเนียมันก็ติดอิตาลีครับเพราะไปอิตาลีไม่ได้แน่ๆไม่ต่างกันก็ต้องมีทางเดียวคือหนีขึ้นไปข้างบนเลยทีนี้ก็แบบพยายามดูว่าแถวไหนแบบพยากรณ์อากาศค่อนข้างดีก็ประจบที่ว่าเซาบวกมันใช้ได้พยากรณ์อากาศค่อนข้างดีก็ไปแล้วก็ไม่ผิดฟ้าอลังการมากเลยนะเนี่ยตอนเย็นฟ้าระเบิดสะใจมากครับครับผมนะครับภาพ13นะครับอันนี้คือเรายังอยู่ในแฟ้มของ Twilight นะครับก็คือการถ่ายภาพแสงเช้าแสงเย็นนะครับที่มันให้บรรยากาศสีสันที่สวยงามนะโดยส่วนใหญ่การเป็นนักถ่ายภาพแลนด์สเคปเนี่ยเลี่ยงไม่ได้อ่ะคุณต้องนอนดึกตื่นเช้าดีไม่ดีไม่ได้นอนด้วยซ้ำไปแล้วเอาเวลาที่ไปนอนคือตอนบ่ายนะของพี่นันเนี่ยสัก 11:00 นี้เวลานอนละ11:00ตื่นมากินข้าวสักบ่าย3บ่าย2เงี้ยครับแล้วก็ลุยถ่ายภาพกันต่อนะครับอันนี้ที่บางคนรอในรถก็มีครับถ้าพวกไม่ได้ขับรถใช่ครับอ่ะใบนี้ที่ไหนยังไงครับอันนี้ใบนี้ที่หาดเขาปีหลายจังหวัดพังงาครับก็เป็นมุมมหาชนที่คนถ่ายแลนด์สเคปไทยชอบไปถ่ายกันเหมือนกันครับจริงๆผมเคยไปมุมนี้ตั้งแต่รูปเดียวปีเดียวกับที่ถ่ายต้นไม้ตรงที่พี่บอมพาไปอันนี้ก็ตอนนั้นก็ไปมาเหมือนกันแต่ว่าด้วยประสบการณ์ที่ยังน้อยด้วยอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าหามุมมาแล้วมันไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่เปิดมีโอกาสได้ไปอีกทีหนึ่งเมื่อประมาณทริปของชัยยันที่ว่าครับมี2019ก็เลยได้โอกาสไปแก้ตัวที่มุมนี้ครั้งแล้วก็โอเคได้ฟ้าดีด้วยแต่ว่าข้อเสียคือสะพานมันพังไปกว่าเดิมเยอะเหมือนกันครับครับป่านนี้มันพังหมดแล้วหรือเปล่าอนุชิตถามนะครับไม่น่าจะใกล้เต็มทีแล้ว
เออพี่ไม่เคยไปเลยมุมนี้นะครับแต่เห็นคนถ่ายคนท้องถิ่นเนี่ยคนท้องที่นะถ่ายมาสวยๆทั้งนั้นเลยจนรู้สึกไม่ต้องไปละนะครับเห็นภาพพอนะครับต่อไปไป14อันนี้ภาพถ่ายที่อันเนี้ยชอบเอามาถ่ายกันเล่นๆผมเวลาผมไปบรรยายที่ไหนผมเอาภาพนี้มาชอบมาถามเล่นๆว่าภาพนี้ถ่ายที่ไหนมีใครพอเดาได้ไหมครับก็ภาพนี้ถ่ายที่พัทยาตรงหาดวงอมาศนะครับซึ่งมันเป็นมุมแค่เล็กๆเองที่มันมีต้นไม้2ต้นอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหินข้างหน้าอะไรเงี้ยครับก็เผอิญว่าด้วยความที่ตอนนั้นไม่รู้จะถ่ายอะไรคือจริงๆอ่ะตั้งใจจะไปถ่ายมุมอื่นแต่ว่าหามุมนั้นไม่เจอแล้วก็เดินมาตรงเนี้ยแล้วก็เจอว่าเอ้ยมันตอนแรกเดินไปตรงแถวๆที่มีคนยืน2คนนั่นแหละครับกะว่าไปถ่ายแบบเป็นซีสเคปอ่ะข้างหน้าแต่ปรากฏว่าน้ำมันง่อยมากเลยครับเอื่อยน้ำเหมือนเออใช่อย่างนี้แต่ว่ามุมนี้ถือว่าโอเคนะครับอันซีนอีกอันนึงเนี่ยที่ไปเปิดมุมมาพอถ่ายไม่ได้ก็เลยถอยมาข้างหลังครับมาเจอต้นนี้ก็เลยถ่ายเป็นแบบนี้ไปครับผมภาพต่อไปอันนี้สโลวีเนียปะใช่ไหมใช่ครับสโลวีเนียครับสโลวีเนียอันนี้น่าจะเป็นบรรยากาศแบบเรียกว่าเนี่ยกิฟต์ออฟมิสจริงๆแล้วเริ่มหมอกมาครับอันนี้ถ่ายหลายที่เราอยากได้หมอกด้วยหมอกไม่มาครับตอนไปอิตาลีเหมือนกันอยากจะได้หมอกนะบอกให้พี่ที่ร่วมทริปด้วยกันชื่อพี่เชนนะแกจะเป็นมีมนต์คาถาเรียกเมฆเรียกหมอกได้พี่เชนเรียกหน่อยโอ้โหแกเรียกตั้งนานไม่มาครับครับผมก็ภาพนี้ก็คือจะให้ดูว่าในทวายไลท์ที่เราถ่ายมาทั้งหมดเมื่อกี้ที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยคือฟ้าสวยแสงดีแต่ว่าทวายไลท์บางทีมันก็ไม่ได้แสงดีตลอดเวลาใช่ไหมมันก็จะมีบางวันที่อย่างเงี้ยตื่นมาแล้วแบบเจอฟ้าขมุกขมัวหมอกเยอะเมฆทึมจนปิดหมดแล้วก็มันก็ยังถ่ายได้ฮะแต่ว่าภาพนี้มันจะพิเศษนิดนึงคือจริงๆแล้วอะตอนเช้าที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยไฟมันไม่ได้เปิดหรอกครับแล้วก็แต่ภาพนี้ผมเอาตอนเย็นภาพถ่ายตอนเย็นที่ถ่ายในเย็นวันก่อนหน้า1วันในที่เดียวกันเพื่อนตรงนี้ถ่ายจากระเบียงที่พักเลยครับถ่ายจากระเบียงที่พักเลยก็ตอนเย็นก็ถ่ายไว้รูปนึงซึ่งมันมีไฟเปิดอยู่ผมก็รู้สึกว่าเอ้ยตอนช่วงเย็นที่ผมถ่ายมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็น้ำไม่นิ่งด้วยอะไรเงี้ยหมอกก็ไม่ค่อยสวยแต่ตอนเช้าเนี่ยหมอกมันสวยกว่าผมก็เลยเอาภาพตอนเย็นที่มีเปิดไฟอ่ะมาซ้อนแล้วก็ใช้ออโต้อะไลน์ซ้อนไฟเข้าไปเพราะว่าตอนเช้ามันไม่ได้เปิดไฟตรงโบสถ์เนี่ยครับมันก็จะรู้สึกว่าเออมันไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ก็เลยลองเติมเข้าไปดูก็ใช้ได้เรียกว่าภาพนี้นะครับเรียกเสียงรักเสียงชอบจากสมาชิกได้เยอะนะครับบอกว่าเนี่ยของจริงมาแล้วนะ อ้าวใบเบอร์16นี่นะครับอีกใบหนึ่งโหใบนี้พี่ชอบมากเลยอันนี้ก็เป็นใบที่ทริปโซวีเนียเหมือนกันแต่ว่าภาพที่ถ่ายที่เยอรมันคือเกิดจากการที่อย่างที่บอกคือเย็นวันนั้นที่บอกว่าที่ไปซาบวกอะครับเสร็จแล้วตอนเช้าแล้วก็เอ๊ะหาที่ถ่ายแสงเช้าก็จะไปถ่ายตรงไหนดีแล้วก็พี่ที่คนสมาชิกในทริปคนหนึ่งก็เสนอว่าไปตรงนี้ไหมตรงเบอร์เชสการ์เดนอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วมันเจอเซิร์ชเจอมุมนี้ด้วยเออมันก็เฮ้ยมุมนี้มันเจ๋งแฮะเขาข้างหลังก็สวยโบสถ์ก็มีถนนก็เป็นเส้นนำสายตาเออมันสมบูรณ์แบบเหมือนกันนะอะไรเงี้ยก็อ่ะไปไหนๆก็อยู่ตรงนี้แล้วก็ไปก็ตอนเช้าก็ไปถ่ายรูปนี้มาแต่ว่ารูปนี้คือจะถ้าให้สังเกตดูดีๆจะเห็นว่าสภาพแสงมันไม่ใช่สภาพแสงจริงๆหรอกครับเพราะว่าเราจะรู้ว่าถ้าเกิดคนถ่ายรูปจะรู้ว่าเวลาแสงที่มันมาตกกระทบยอดแล้วมันแดงๆอย่างเงี้ยไอ้ตรงที่อยู่ตรงโบสถ์ตรงถนนเนี่ยมันควรจะมืดเพราะมันเป็นช่วงที่มันพระอาทิตย์ยังไม่พ้นขอบเขาขึ้นมาใช่ไหมครับก็เลยอันนี้เกิดจากการซ้อนภาพช่วง2ช่วงช่วงที่แสงตกกระทบยอดเขากับช่วงที่ฟ้าเริ่มเจอช่วงที่เริ่มสว่างแล้วครับผมแล้วก็อีกรูปนึงที่เอามาซ้อนคือคนเพราะว่าตอนถ่ายภาพเนี่ยมันมีคนช่างภาพฝรั่งคนนึงอ่ะเดินอยู่แล้วเราก็เก็บภาพเขามาจริงๆเขาถือขาตั้งกล้อง2ข้างแต่เราเห็นว่าเออมูฟเมนต์เขาว่าท่าทางอะไรเงี้ยมันสวยตำแหน่งเขาสวยก็เลยเอาเขามาใช้เนี่ยแล้วก็ลบขาตั้งกล้องเขาออกแล้วก็ย้อมสีเสื้อเปลี่ยนนิดนึงให้มันดูเด่นขึ้นมาหน่อยเฮ้แต่จังหวะดีภาพนี้ผมชอบนะครับสีสันต่างๆสวยงามมากแล้วก็มุมสวยด้วยครับหมอกิ๊บครับผมแล้วก็ผมรู้สึกว่าตอนที่ปีที่หมอกิ๊บไปสโลวีเนียเนี่ยได้ภาพที่สวยกว่ามาเยอะนะในความรู้สึกแต่เป็นภาพออกไม่น่าเชื่อว่าฟ้าจะดีแค่วัน2วันเท่านั้นเองได้ภาพดีเยอะนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นอ่ะภาพต่อไปภาพ17อันที่17นี่ไอซ์แลนด์ครับไอซ์แลนด์ก็อันนี้เป็นมุมยอดฮิตเหมือนกันคือหินไดโนเสาร์ใช่ผมว่ามันก็เป็นความแปลกตาคล้ายๆกรณีของหินม้าหินอูฐของปุยนะคล้ายๆแต่ผมว่าจริงๆถ้าถามความเห็นผมว่าหินไดโนเสาร์นี่มันแตกตากว่าด้วยซ้ำนะครับเพราะรูปร่างมันแบบ
เออประหลาดมากบอกว่ายังอยู่เป็นแท่งเป็นแผ่นอย่างนี้ได้ยังไงผมกลัวจริงๆผมต้องรีบไปถ่ายเพราะกลัวว่ามันจะถล่มลงมานะจริงๆนะครับผมคือถ้าใครตามข่าวพวกจุดถ่ายภาพสวยๆหลายๆที่ในโลกนี้นะครับที่มันเป็นลักษณะของการก่อตัวเป็นหินใหญ่ๆที่ถูกลมถูกน้ำกัดซอกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับมีหลายที่เนี่ยพังไปแล้วอย่าง Travel Apostle เนี่ยที่แต่ก่อนจะเป็นหิน12ก้อนโอ้ตอนนี้ก็พังไปเกือบหมดแล้ว พังไปเยอะแล้วนะผมจำตัวเลขไม่ได้นะครับแต่พังไปเยอะแล้วนะครับจำได้เหมือนกันเคยได้ยินครับแล้วก็ในส่วนของหินไดโนเสาร์นี่เหมือนกันดูสิทรงของเขาเนี่ยนะครับผมละกลัวจริงๆต้องรีบไปถ่ายนะอันนี้ภาพเนี้ยทำไปยากไหมครับหมอคลิปตอนที่ผมไปเนี่ยผมงงๆอยู่สักพักนึงอ่ะกว่าจะแบบว่าขับไปถึงเพราะว่ามันคือทางที่ขับไปผมขับอ้อมไปอีกทางนึงครับแล้วมันแบบถนนมันไม่ค่อยดีผมก็งงเอ๊ะมันใช่เหรอว่าทางที่จะไปที่สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังมันเป็นอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคนไปไอซ์แลนด์ก็จะรู้ว่ามันถนนมันไม่ได้ดีทุกที่บางที่ก็ถนนแย่มากอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกเหมือนกันไอซ์แลนด์ไปนี้ไม่ใช่ว่ามันคือประเทศที่เจริญนะเรารู้สึกว่าหลายจุดเข้าไปเนี่ยเฮ้ยมันจะพาเราไปตรงไหนกันวะนะครับขับไปเรื่อยๆนะครับบางทีก็น่ากลัวเหมือนกันอ่ะแล้วทีนี้ปัญญาไปไม่ทันแสงจะเห็นว่าไปไม่ทันแสงคือไปแล้วแสงมันจะหมดแล้วก็เลยไม่ค่อยได้แสงสวยๆเท่าไหร่ก็คิดว่าถ้าเกิดมีโอกาสก็อยากไปแก้มือเหมือนกันครับผมโอ้ก็จะเห็นนี่ครับนี่มุมสูงแล้วก็ถัดมาภาพที่18นี่คือภาพที่เป็นภาพมุมสูงอันนี้เอาภาพนี้ให้ดูก่อนภาพนี้คือภาพที่โปรเซสตอนสมัยที่กลับมาจากทริปใหม่ๆแล้วหยิบมาโปรเซสจริงๆอ่ะสภาพแสงจริงอ่ะมันคือเป็นแบบภาพที่19ครับคือมันเริ่มมืดแล้วเริ่มมืดแล้วแต่ว่ามันยังมีความเลื่อๆตรงแสงสว่างตรงขอบฟ้าอยู่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่เราแต่งภาพสมัยนั้นน่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากให้ภาพมันแบบสีสดใสฟ้าดูระเบิดใช่ไหมฮะเราก็พยายามแต่งออกมาเป็นโทนแบบนี้แต่เราไม่เคยพอแต่คือความรู้สึกผมส่วนตัวทำภาพนี้เสร็จแล้วผมไม่เคยพอใจมันเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะคือรู้สึกว่ามันฝืนครับคือผมรู้สึกว่าฝืนลองมาทำภาพเนี่ยมันแต่มันฝืนนะมันทำให้ไฟล์มันดูยับๆด้วยครับก็เลยเป็นที่มาของภาพสุดท้ายของอัลบั้มภาพที่20ครับเป็นภาพที่เอามาทำใหม่คราวนี้คือเรายอมรับความเป็นจริงแล้วว่าเฮ้ยแสงมันไม่ได้สวยแบบนั้นครับเราก็ต้องทำโทนให้มันเป็นแบบนั้นมันจะคือความรู้สึกผมรู้สึกว่าอย่างนั้นคือถ้าแสงมันไม่ได้สวยมากก็อย่าไปฝืนมันดีกว่าทำแบบนั้นเลยทำแบบตามที่มันควรจะเป็นมันอาจจะดีกว่าก็ได้ครับอันนี้มันแล้วแต่เทคนิคนะฮะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวผมมองว่าผมชอบแบบนี้มากกว่าแค่นั้นเองเราก็จะเห็นว่าในส่วนของการถ่ายภาพแลนด์สเคปเนี่ยแสงที่เราได้ใช้เยอะที่สุดคือช่วงของแสงทวายไลท์นะครับมันจะเป็นสภาพแสงที่โอ้โหเวลาที่มันมีแสงมีสีเนี่ยเวลาทองอ่ะนะถ่ายภาพมาสวยมากนะครับอาจจะเป็นแสงตามแสงย้อนแสงอะไรต่างๆก็แล้วแต่มันจะมีสีสันปรากฏขึ้นในภาพแล้วก็ในส่วนของอัลบั้มถัดไปเนี่ยอาจจะเป็นการถ่ายภาพในลักษณะที่ว่าเป็นแบ็คไลท์บ้างล่ะการถ่ายย้อนแสงนะครับครับอ่ะเริ่มในส่วนของการถ่ายย้อนแสงภาพแรกที่ฟูจิเดี๋ยวนะครับขอเปลี่ยนแป๊บนึงครับผมโอเคครับผมภาพนี้ถ่ายที่ภูเขาไฟฟูจิตรงจริงๆมันเป็นมุมเป็นจุดถ่ายรูปเดียวกับที่ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิสะท้อนน้ำตรงที่มันมีหมอกๆนิดนึงครับรูปในอัลบั้มที่แล้วอัลบั้มที่แล้วนะครับใช่แต่ว่าตรงเนี้ยเนื่องจากตรงเนี้ยมันเป็นโซนแคมปิ้งใช่ไหมครับมันก็จะมีทุ่งกว้างๆโล่งๆเลยแล้วก็แบบจริงๆเนี่ยมุมเนี้ยผมเคยเห็นจากคนที่ถ่ายมาก่อนน่าจะเป็นคุณจิอ่ะครับที่อยู่เชียงรายครับเลยไปถ่ายประมาณเนี้ยผมก็เอ้ยชอบซีนแบบนี้ผมก็ตอนแรกผมก็เข้าใจว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยคิดว่าเป็นพุ่มไม้หรือเป็นอะไรอย่างงี้ซะอีกพอไปถึงจริงไหนว่าไม่เห็นมีพุ่มไม้เลยก็พยายามไปเดินหาสุดท้ายดาวสุดท้ายผมแบบเอ้ามันไม่ใช่พุ่มไม้หรอคือสรุปคือมันคือหญ้าใช่มั้ยพื้นหญ้ากับพื้นที่มันมีละอองน้ำเกาะตอนเช้าๆผมก็เลยอ่ะโอเคงั้นวางกล้องกับพื้นแล้วก็ถ่ายก็ได้โบเก้มาแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นแบ็คไลท์สภาพแบบนี้ย้อนแสงจัดมันต้องถ่ายคล่อมอยู่แล้วเพื่อเอามาซ้อนเพราะไม่งั้นมันจะต้องมีส่วนที่พาทิศหลุดไฮไลท์แน่ๆหรือว่าส่วนที่จมชาโดว์มากๆจนดึงแล้วน่าเกลียดอะไรเงี้ยครับผมว่านะภาพย้อนแสงที่มันมีความฟุ้งฟิ้งเนี่ยนะจริงๆโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันทำให้เกิดความอลังการในภาพนะครับสาวๆชอบเลยนะนี่ครับอย่างคุณโตโต้จังเนี่ยสวยจังค่ะนี่เห็นไหมเนี่ยแฟนคลับเข้ามานะครับโอเคขอบคุณนะครับต่อไปภาพต่อไปนะครับก็คือภาพที่2ต้องถามหมอคลิปก่อนการถ่ายภาพ
เนี่ยบอกได้ไหมว่าความยากของมันคือยังไงครับเผื่อสมาชิกจะได้นำไปใช้ต่อครับผมคิดว่าความยากคือการจะเก็บแสงมาให้มันครบช่วงแล้วเอามาทำต่อได้ครับแต่จริงจริงมันขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่แล้วแหละขึ้นอยู่กับความ perfectionist ของคนด้วยมั้งคือถ้าไม่คิดอะไรมากจริงๆรูปเดียวจบมันก็พอทำได้เพราะเดี๋ยวนี้กล้องดีๆมันก็แต่หนึ่งเลนส์มันก็มากพอให้ทำได้ในระดับหนึ่งอาจจะมีส่วนที่หลุดบ้างนิดหน่อยไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่หรือชาโดว์แต่มันก็พอรับได้ครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากได้แบบความสมบูรณ์แบบอ่ะมันก็ต้องถ่ายคล่อมมาซึ่งบางทีมันก็ยากเลยนะแล้วผมเห็นสมาชิกหลายคนนะครับเรารู้จักการถ่ายภาพแบบ HDR การถ่ายภาพคล่อมโอ้โหกดมาคล่อม7ใบแล้วจะพยายามทำให้พระอาทิตย์มันดีที่สุดอ่ะผมบอกอย่างนึงคือคุณจะคล่อมมากี่ใบก็แล้วแต่ถ้าโดนพระอาทิตย์สัดเสยกล้องตรงๆอ่ะดีเทลไม่เหลือแล้วใช่ครับแล้วมันยากด้วยตอนที่โปรเซสคือทำยังไงให้รวมไฟล์ HDR แล้วมันดูเนียนไม่ HDR จนน่าเกลียดเอออันนี้ยากสู้ให้มันออกมาจังหวะทองนะเขาเรียกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองที่สุดคือตอนที่มันกำลังจะรับเหลี่ยมเขาอ่ะมันเป็นฉากฟึบขึ้นมาแค่จังหวะนั้นอ่ะคือใช้เวลาไม่ถึงนาทีนึงมั้งที่มันค่อยๆขับเคลื่อนพระอาทิตย์พ้นหุบเขาเนี่ยนะครับนาที2นาทีนั่นเองที่เป็นเวลาทองเลยนะในการถ่ายภาพนะครับแต่หลังจากนั้นถ้าย้อนแสงตรงๆอย่างภาพนี้เนี่ยถ้าเลยกว่านี้ไปสักแป๊บนึงเนี่ยรับรองว่าโหถ่ายยากมากให้มันสวยได้แบบนี้นะครับพี่เจอรี่ความยากคือขออนุมัติลูกเมียใบนี้ใช้เลนอะไรครับพี่หมอตู่ถามนะครับผมใช้1635แหละครับแต่ผมจำไม่ได้ว่าระยะประมาณเท่าไหร่น่าจะเกือบ35มั้งครับถ้าจำไม่ผิดครับก็พี่หมอครับเลนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอนุญาตให้เอาไปแค่ไม่กี่ตัวนะพี่หมอตู่นี่เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่เพื่อนรุ่นพี่สนิทกันนะครับ7200ซื้อยังที่ป้ายยาไปอ่ะซื้อยังถามเลนตัวใหม่แล้วนะภาพต่อไปนะครับภาพต่อไปนี่ภาพที่2นี่ก็เป็นวันเดียวกันกับรูปแรกเลยครับจริงๆอ่ะรูปนี้ไม่ได้อยู่ในแพลนไม่ได้อยู่ในแพลนเลยแต่ว่าพอถ่ายรูปแรกเสร็จปุ๊บถ่ายตรงมุมนั้นแหละตรงแคมป์กราวเนี่ยเสร็จปุ๊บกะจะกลับที่พักละครับระหว่างขับไปไอ้ตรงด้านขวามือของทางที่จะขับกลับเนี่ยมันเป็นทุ่งหญ้าที่มีดอกหญ้าอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยแสงมันแบบพระอาทิตย์อยู่เหนือยอดฟูจิพอดีมีท็อปปิ้งนะท็อปปิ้งสวยด้วยอ่ะมันคือฟูจิไดมอนด์แบบที่คนญี่ปุ่นเขาชอบถ่ายกันไงฮะแล้วเราก็เห็นว่าคือตอนแรกเราก็คิดว่าจอดถ่ายดีไม่ถ่ายดีวะเพราะว่ามันไม่มีที่จอดแต่เราก็เห็นว่าโอ้ช่างภาพญี่ปุ่นแม่งจอดกันเต็มเลยไม่เห็นสนใจเลยเราก็เลยเอาหามั่งหาที่จอดมั่งแล้วก็ไปแปะจอดแล้วก็หาที่แบบจอดที่มันหลบๆได้ดีหน่อยแล้วก็แปะจอดแล้วก็วิ่งลงมาถ่ายแต่ว่าผมอะช้านิดนึงกว่าจะมาถึงคือจริงๆก็กดมาหลายใบจังหวะที่ตรงกว่านี้ก็มีแต่ว่าฟอร์กราวหญ้าข้างหน้าไม่ค่อยสวยผมเลยแต่ผมชอบรูปนี้มากกว่าที่ฟอร์กราวหญ้าข้างหน้ามันลงตัวกว่ามีทั้งหญ้าที่ขึ้นมา2ข้างเหมือนเป็นเฟรมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพระอาทิตย์เบี้ยวไปนิดนึงก็ไม่เป็นไรโอเคหยวนผมว่าไม่ได้น่าเกลียดสิ่งนึงที่ผมรู้สึกความอลังการของภาพย้อนแสงคือมันเป็นภาพที่ถ่ายยากแล้วมันมีสิ่งที่เป็นจุดกำเนิดแสงและแสงมันสาดมาเนี่ยทำให้เกิดมิติของภาพนะครับอย่างภาพที่3ซึ่งเป็นถ่ายที่ใบคานของคุณหมอเนี่ยใบนี้ก็สวยอ่ะใบนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่ถ้ำนะครับน่าจะเป็นแค่รูมากกว่านะใช่ต้องเรียกว่ารูจริง คือนั่งได้อยู่ประมาณ3คนครับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วครับเจอกองอุนจิมั้ยผมรู้สึกยังไม่เจอมั้งแต่ว่ามันก็จะดูซกมกหน่อยอ่ะในถ้ำคือไปขาดเนี่ยหลายคนคิดว่าโอ้โหมันต้องมีถ้ำอลังการให้มุดให้เดินเข้าไปถ่ายได้ไม่จริงหรอกส่วนใหญ่ถูกกล้องหลอกนะครับรูปนี้นั่งถ่ายนั่งถ่ายหรือบางทีก็มุดเข้าไปถ่ายกันนะครับใช่ครับภาพยืนไม่ได้ภาพนี้ต้องถามอย่างนี้อาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ตอนที่เราถ่ายภาพน้ำแข็งแบบนี้ไว้บาลานซ์ควรจะให้เป็นสีน้ำเงินดีหรือจะออกเป็นสีแสงพระอาทิตย์สีทองแบบนี้ดีเนี่ยตอนหมอกิฟทำภาพเนี่ยตัดสินใจยากไหมครับไม่ยากครับผมชอบสีส้มของงั้นเลยนะคือผมรู้สึกว่าถ้าในเฟรมนี้มันมีพระอาทิตย์อยู่แล้วแล้วมันสาดแสงสีออกเหลืองๆส้มๆอยู่แล้วผมว่าผมอัดสีส้มเต็มที่ครับผมกล่าวว่าให้มันดูแบบเซเรียลนิดๆไปเลยอะไรเงี้ยครับครับผมโอเคนี่คือที่ใบขาดนะครับอันนี้กี่ใบจบครับใบภาพนี้ผมไม่แน่ใจครับจำไม่ได้เหมือนกันว่าซ้อนหรือเปล่าแต่ถ้าซ้อนก็อาจจะซ้อนแค่1ใบหรือ2ใบไม่เกินนี้ครับไม่ชัวร์จริงๆอันนี้ผมจำไม่ได้จริงๆว่าซ้อนหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะซ้อนครับเพราะว่ามันย้อนแสงตรงเหมือนกันน่าจะต้องซ้อนอยู่บ้างครับครับทีนี้เราจะพาบินไปที่นิวซีแลนด์บ้างไปดูน้องแกะทัว
น่าจะนิวซีแลนด์บ้างไปใบที่4ใช่ครับแถวๆทางที่ไปหาดวาลาลิกิอ๋อครับครับวาลาลิกิด้านบนตอนของด้านเหนือของเกาะใต้ใช่ครับใช่ครับแต่วันนั้นไม่ได้ถ่ายวาลาลิกิเพราะไปถึงแล้วน้ำขึ้นเดินไปไม่ได้แต่ว่าก็โอเคคือได้ภาพนี้แทนก็โอเคครับครับผมภาพน้องแกะอ้วนฟูน่ารักเลยนะครับภาพถัดมาภาพย้อนแสงนะเรายังอยู่ภาพย้อนแสงอยู่นะครับอ่ะภาพนี้คายาม่าเซิร์ฟใช่ครับอีก3ภาพถัดไปนะ5 6 7เนี่ยก็เป็นที่ออสเตรเลียของทริปพี่นันหมดเลย5กับ6เนี่ยเป็นที่เดียวกันวิธีคายาม่าเซิร์ฟเผื่อวันเดียวกันด้วยถ้าจำไม่ผิดก็คือขอให้ไล่ภาพให้ดูก่อนนะครับใบที่5 ไปที่6 นะครับใบที่7คุยรูปย่อละกันนะว่าการถ่ายภาพส่วนใหญ่ของซิดนีย์ออสเตรเลียนั้นนะครับหาดของออสเตรเลียด้านตะวันออกเนี่ยนะมันอยู่ทางตะวันออกหมดเลยนะครับดังนั้นจะได้เฉพาะแสงเช้าแล้วเวลาเราถ่ายภาพทะเลส่วนใหญ่เนี่ยมีแนวโน้มสูงมากที่จะต้องถ่ายย้อนแสงมีหาดไหนไม่ได้ออสเตรเลียที่ถ่ายเป็นแสงเฉียงเนี่ยโอ้ค่อนข้างยากมากนะครับและทริปที่หมอกิฟต์ไฟนี่คือถูกบังคับถ่ายย้อนแสงหมดเลยใช่ครับความยากเป็นยังไงครับหมอกิฟต์ถ่ายทะเลย้อนแสงนี่ครับโอ้คือมันต้องจังหวะมันต้องพอดีจริงๆเพราะส่วนใหญ่เราต้องพยายามจบให้ได้ในรูปเดียวไงครับซึ่งพอมันย้อนแสงตรงๆเนี่ยเราก็ต้องใช้ฟิลเตอร์ ND ซ้อนกับ GND อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เกาะกะจังหวะคลื่นอย่างคายาม่า2รูปที่ถ่าย2รูป5รูป5กับรูป6เนี่ยยังง่ายเพราะว่ามันเรายืนอยู่บนหินเนี่ยฮะไม่มีปัญหาคือเราฟิกที่อยู่ไม่ต้องกลัวกล้องจมหรือกล้องแบบเหมือนกับคืออย่างพอเป็นรูปที่7อ่ะเป็นทูริเมต้าเนี่ยปักบนทรายพอปักบนทรายพอขึ้นซัดมาทรายมันก็ไหลตามกล้องเราก็จะค่อยมูฟไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าไม่จบภายในใบเดียวอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาพเสียไปเลยใช่ๆครับความยากของทะเลคือเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องเวลาอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของอันตรายที่มันกำลังเข้าหาเราอ่ะความรู้สึกคือน้ำที่มันซัดตูมเข้ามาเนี่ยเราจะค่อยๆไปละเมียดนะเหมือนกับถ่ายอยู่บนเขาไม่ได้นะครับมันต้องรีบถ่ายรีบเก็บจังหวะแล้วก็ต้องรีบเดินหนีออกมาจากจุดที่เสี่ยงๆตรงนั้นนะครับเราไปภาพถัดไปแล้วกันภาพใบที่8ครับอันนี้ก็ที่8อันนี้สโลวีเนียครับตรงเลกเบลดเป็นไฮไลท์ของประเทศเขาเลยเป็นโบสถ์กลางน้ำซึ่งอันเนี้ยจะว่าฟ้าดีก็คงไม่ใช่เนาะเพราะจริงๆมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยคือมันมีแสงสาดเข้ามาคือจริงๆข้างบนฟ้าเมฆทึบแต่ว่ามันก็มีแสงสาดเข้ามาในจังหวะที่ใช้ได้ก็เลยคิดว่ามันเป็นภาพที่เอามาทำแล้วมันก็น่าจะสวยดีก็คือให้ตัวโบสถ์มันดูแบบเหมือนเป็นเงาๆนิดอยู่ในเกือบๆซิลูเอทนิดนึงกึ่งซิลูเอทครับผมกับแสงที่สาดมาจากข้างหลังโดยส่วนใหญ่หมอกิฟใช้ไว้บาลานซ์อะไรครับตอนที่ถ่ายออโต้ตอนออโต้อย่างเดียวคือผมเป็นประเภทแบบออโต้ไปเลยพอทำภาพแบบในคัมเบอร์รอเนี่ยมันก็ถ่ายเป็นรออยู่แล้วใช่ไหมพอกลับมาในไลท์รูมหรือใน ACR ก็ค่อยมาปรับไว้บาลานซ์อีกทีนึงครับมันก็จะง่ายไปก่อนออโต้ไปเลยครับผมโอเคนะครับถัดมาก็จะเป็นภาพอ่ะใบสุดท้ายของแฟ้มนี้ละกันนะครับก็คือจะเป็นเรื่องของภาพย้อนแสงอันนี้ที่ไหนยังไงครับคุณหมอครับภาพเบอร์10ใช่ไหมพี่นันเบอร์9ครับผมอ๋อเบอร์9นี่เป็นที่สเปนดังชีสเปนดังชีที่พังเดี๋ยวนะพังงาใช่ไหมเพื่อนๆเคยไปนะนั่นแหละครับคือสมัยดังชีก็จริงๆตรงนี้คือผมถ่ายแค่ว่าให้เอามาให้ดูว่าจริงๆคือมุมมหาชนเนี่ยบางทีถ้าใครที่เคยไปก็จะถ่ายให้เห็นหินคลิปปาไอหินทางด้านซ้ายมืออะเต็มอันชัดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เพื่อนวันนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันคือจริงๆก็มีช็อตที่ถ่ายหินที่ปลาชัดๆแต่ผมมองว่าตอนจังหวะที่พระอาทิตย์ขึ้นมาแล้วตำแหน่งมันอยู่ตรงเนี้ยผมถ่ายเห็นหินคลิปปาครึ่งอันมันน่าจะดูลงตัวกว่าผมก็เลยถ่ายมาแบบนี้โอเคขอบคุณอาจารย์รุทนะครับพี่พังงานะครับพังงาแล้วก็สวัสดีน้องแพงนะครับวันนี้เชื่อไหมไม่ใช่วันนี้สิเมื่อวานเนี่ยพี่นันไปเดอะมอลล์รามคำแหงเนี่ยยังคิดถึงน้องแพงเลยนะครับพอดีไปดูร้านหนังสือ C1 นะครับไปเจอหนังสือวิธีการวาดรูปคุณลุง เป็นหนังสือมังงะวิธีการวาดรูปคุณลุงเนี่ยโอ้โหอยากจะถ่ายหน้าปกให้น้องแพงดูเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเกสต์สปีกเกอร์ของน้องแพงนะครับนี่ครับคุณสาวนีนะครับซึ่งเคยมาออกรายการกับเราเนี่ยคนนี้นะครับเกิดมาพร้อมสกิลฮีโร่คือสกิลเรียกคุณลุงนะพาคุณลุงไปถ่ายภาพคุณลุงเรียกไปถ่ายภาพนะครับสกิลดีมากนะโอเคเราไปแฟ้มต่อไปแล้วกันแฟ้มไซส์ไลท์นะครับไซส์ไลท์ใบที่หนึ่งเลยนี่ไงใบที่เล็กแมทเทอร์สันที่บอกใช่ครับ
ก็คือพอถัดจากตรงช่วงเวลานั้นเนี่ยสักพักหนึ่งพระอาทิตย์ขึ้นมาแสงมันก็สาดมาแล้วก็ดังยังได้หมอกข้างหน้าก็ยังอยู่แล้วก็มีแสงสาดเข้ามาด้วยก็เลยแบบโอ้พิเศษดีวันวันนี้แล้วแถมจริงๆสังเกตดูว่ามีหมวกเมฆอยู่ข้างบนนิดๆด้วยนะครับคือต้องเรียกว่าใบนี้โกงโกงมากอะโกงดวงสุดๆนะครับผมไป3รอบไม่ได้อะไรเนี่ยดูสิเข้าได้ทั้งแสงเช้าได้ทั้งหมอกได้ทั้งแสงสอดเข้ามาอย่างเงี้ยสุดจริงนะครับคือเรากำลังอยู่ในแฟ้มของแสงที่มันเข้ามาทางด้านข้างของภาพแลนด์สเคปนะนี่คือใบที่1นะครับคืออย่างแฟ้มที่แล้วมันเป็นแสงที่มันเข้ามาตรงๆใช่ไหมมันก็จะเกิดคอนทราสต์จัดแบบที่อย่างที่พี่นันบอกคือแสงเงามันจะเข้มมากพอแสงข้ามมันก็จะมีอีกแบบนึงจริงก็มีคอนทราสต์เหมือนกันแต่ว่ามันจะทำให้เห็นมิติของวัตถุที่มันสวยในอีกแบบนึงครับที่มันต่างจากของแสงเข้ามาตรงๆโอ้ใบนี้นี่เรียกว่าในบรรดาใบแมทเทสันที่เคยเห็นมาทั้งหมดเนี่ยเต็ม10ประมาณ9ครึ่งเลยแหละคือพี่นันเคยเห็นที่มันอลังการแบบโหดสุดกว่านี้แต่เป็นของฝรั่งที่เขาถ่ายนะครับนี่ใบนี้ที่เห็นนี่คือมีทั้งแสงทั้งหมอกทั้งฟ้าทุกอย่างได้อยากไปอีกรอบอ่ะนิวซีแลนด์ไปไม่เอี่ยมนะ เราบินจากไทยไปเที่ยวนะครับโอเคนะครับสวัสดีนะครับของน้องหวานะครับน้องหวาก็คืออีกท่านหนึ่งนะครับแฟนของคุณต้อมเนี่ยก็มาให้กำลังใจในไลฟ์ครั้งนี้นะครับคุณเอวัตนะครับคุณเพชรจิระนะครับสวัสดีนะครับหลายๆท่านเข้ามานะครับอ่ะเรามาดูภาพต่อไปยังแสงด้านข้างนะครับครับผมใบนี้ออสเตรเลียไม่ใช่ที่นิวซีแลนด์เหมือนกันครับแถวหาดประดาวผมจำชื่อหาดไม่ได้หาดประดาวพี่ก็จำชื่อหาดไม่ได้นะแต่ว่าทางลงไปนี่สุดๆจริงๆใช่คือรู้สึกว่าถ้าให้ไปถ่ายเองรอบนี้จะลงไปดีไหมเนี่ยครับผมที่ตรงนี้ผมไปลื่นล้มทำกล้องหล่นด้วยเพราะว่ามันหินมันลื่นไงครับแล้วก็แบบล้มตอนที่แบบลงจากไอ้ตรงปีนมาเสร็จแล้วนะเหมือนรองเท้าเราก็ยังเปื้อนๆดินอยู่ฮะแล้วไปเหยียบพื้นหินที่มันมีน้ำพลึดเรียบร้อยล้มครับผมไอ้ตรงนั้นน่ะโอ้โหถ้าปีนลงมาไม่ดีพี่นันล้มตรงนั้นมาหลอด2รอบละล้มแบบน่าเกลียดด้วยเจ็บด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นแสงข้างแล้วกันจะเห็นเรื่องของมิติของแสงนะครับเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยคือจริงๆมุมเนี้ยมุมเป็นมุมที่เฟลเพราะว่าน้ำมันขึ้นเราก็ไม่สามารถถ่ายปลาดาวได้แล้วก็หินลงไปถ่ายหินไอหินก้อนๆใกล้ๆไม่ได้แต่ว่าเผอิญชอบรูปนี้ตรงนี้รูปนี้เป็นรูปที่ชอบเป็นการส่วนตัวเพราะเราจังหวะนั้นคือมองกลับไปอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยแสงข้างๆแล้วกับการกระจายตัวของหินกรวดเล็กๆบนหาดพวกนี้แล้วแสงข้างที่มันส่องเข้ามามันทำให้ดูหินพวกนี้ดูมีมิติมากก็เลยถ่ายช็อตนี้มาคือเวลาเราไปถ่ายภาพชายหาดเนี่ยแสงด้านข้างที่ช่วยหูหลายรอบแล้วได้ภาพดีๆเยอะนะครับทีนี้ในส่วนของแสงข้างเนี่ยจริงๆอยากให้ดูหลายภาพที่ทางคุณหมอกิฟต์แนะนำมานะครับอ่ะลองดูภาพที่3เนี่ยนี่ก็แสงข้างเห็นไหมครับมันก็จะมีส่วนที่เป็นจริงๆอันนี้มันกึ่งข้างกับแบ็คอะเนาะพี่นันไม่ได้ข้างซะทีเดียวแต่ว่ามันก็ทำให้มีเห็นมิติของเขาที่มันแบบมีส่วนที่ดูกแสงอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับครับตอนถ่ายภาพต้องบอกอย่างนี้ครับเมื่อมันมีแสงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นมุมที่อยู่ด้านหน้าเรานะบ่อยครั้งที่เราไปเนี่ยมักที่จะยึดติดกับมุมด้านหน้านะครับแต่ตั้งสติก่อนนะบางจังหวะนี่ลองมองรอบๆดูมันอาจจะเกิดมุมใหม่ที่เกิดจากแสงที่เปลี่ยนทิศทางนะครับจากมุมบ่อยเหมือนกันหมอกิฟที่ผมไปเนี่ยมุมเนี้ยมุมเด็ดแต่ปรากฏว่าแสงพอแสงมาปั๊บหันไปด้านข้างอ้าวเวลาไอ้ข้างเนี้ยสวยกว่าอีกมีบ่อยมากนะครับเพราะฉะนั้นลองพยายามดูแสงแล้วก็จังหวะที่ถ่ายภาพเนี่ยพยายามมองรอบตัวแล้วกันอาจจะเจอมุมใหม่ๆที่สวยกว่าเดิมนะครับหรืออัพภาพใบที่4ของอัลบั้มนี้อันนี้ถ่ายเมืองไทยถ่ายจากคอนโดเพื่อนครับก็เพิ่นอันนั้นไปถ่ายงานพอดีก็เลยได้ขอเพื่อนไปถ่ายแล้วก็เอิญว่าชอบแสงตรงเช้าวันนั้นที่แบบฟ้ามันอมชมพูแล้วก็แสงมันเข้าด้านข้างมันก็ไฮไลท์พวกตึกพวกนี้ให้มันมีมิติมากขึ้นครับครับผมใบที่5นะครับอันนี้ก็แสงข้างอลังการมากใบนี้อันนี้ถ่ายตรงติงหินหัวม้านั่นแหละครับพี่นันน่าจะพอจำได้ครับผมหินตรงเบอร์ปะกุยใช่ครับแต่ว่ามองอีกมุมผ่านเข้าไปใช่ครับโอ้โหก็เลยได้มุมนี้ก็แบบไอ้แต่รูปนี้ซ้อนนะฮะคือมันจังหวะคลื่นเนี่ยมันไม่ได้เพอร์เฟกต์มากก็เลยพยายามซ้อนๆอันที่มันดูแรงๆเข้ามาหลายๆอันรวมๆกันให้มันดูแบบมีทั้งโบเก้ละอองน้ำหน้าข้างหน้าเล็กน้อยกับหินที่แบบคลื่นที่ซัดกระแทกหินด้านขวาอะไรเงี้ยครับครับผมคือเทคนิคการซ้อนภาพซีสเคปนี่ต้องเรียกได้ว่าต้องลองไปเล่นนะครับคือต้องลองถ่ายลองเล่นดูเองจะพบว่าหูมันมีเกิดเทคนิคเฉพาะตัวขึ้นมาเยอะเหมือนกันนะ
อย่างหลายภาพพี่นันเองที่ถ่ายซีสเคปเขาก็ต้องซ้อนอู6-7เลเยอร์อ่ะ6-7ใบอ่ะมันรวมๆกันมันจะได้ภาพที่อลังการขึ้นนะครับต่อไปภาพที่6นะครับมุมนี้ก็สวยก็ยังเป็นไคอาม่าที่ออสเตรเลียที่พี่นันเหมือนกันแต่ว่ารูปนี้ก็คือแทนที่ก่อนหน้านี้อัลบั้มเมื่อกี้ที่ให้ดูส่วนใหญ่มันจะเป็นแสงเข้าหน้าใช่ไหมครับครับแต่เผอิญตรงเนี้ยระหว่างเดินหามุมอยู่เนี่ยมนที่ไปด้วยกันก็ยืนถ่ายตรงนี้อยู่ผมมองเฮ้ยแสงมันเข้าด้านข้างมันก็สวยใช้ได้ก็เลยเก็บมุมนี้มาโมเมนต์นี้มาแล้วมันจังหวะคลื่นมันมีจังหวะคลื่นที่มันใช้ได้ด้วยแต่ว่ารูปนี้ต้องรวมจังหวะ2คลื่น2จังหวะเพื่อให้มันเต็มมีคลื่นที่ปะทะเข้ามาข้างหน้ากับคลื่นที่ไหลย้อนกลับข้างหลังเนี่ยครับเอามารวมกันให้มันดูแบบคลื่นมันดูเต็มขึ้นแล้วการรวมเลเยอร์ของพวกคลื่นพวกนี้ไม่ใช่ว่ารวมยากนะเพียงแต่ว่าต้องใช้การสังเกตแล้วก็ความละเอียดนิดหนึ่งนะครับรวมไม่ยากนะเพราะว่าเรื่องของที่มันเป็นลักษณะของลายน้ำเนี่ยพอเราจับ2ภาพรวมเข้าไปด้วยกันเนี่ยมันค่อนข้างเนียนในตัวมันอยู่แล้วนะครับรวมง่ายมากคือแบบบางทีบัดไปอ้าวก็ไม่ต้องทำอะไรมากมันก็ดูเองเนียนด้วยดูไม่ออกด้วยนะครับใช่ครับครับผมต่อไปใบนี้นะครับฟูจิซังใบนี้ต้องเป็นใบที่ต้องกราบภรรยาที่เคารพ คืออันนี้เป็นทริปครอบครัวครับไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องแบบว่าคือจริงๆก็ตั้งใจเพราะว่าคือไปคาวากุชิโกช่วงใบไม้เปลี่ยนสีเราก็อยากถ่ายแสงเช้าที่ใบไม้เปลี่ยนสีสวยกับมีหมอกอะไรเงี้ยคือถ้าได้คนพายเรือด้วยจะเพอร์เฟกต์มากโอ้ขาดอันเดียวนะครับขาดอันเดียวแต่ว่าโอเคก็คือตอนนั้นน่ะตอนแรกเนี่ยไปถ่ายตอนเช้าไปถ่ายแต่เช้าเลยครับปรากฏว่าหมอกเยอะเกินยิ่งเช้าขึ้นเรื่อยๆหมอกยิ่งเยอะจนแบบปิดฟูจิทึบไปหมดเลยก็กล่าวว่าโอ้เฟลละอดละกลับเก็บของกลับโรงแรมแต่เป็นโรงแรมที่พักผมอ่ะมันอยู่ติดเลคพอกลับไปถึงโรงแรมเสร็จปุ๊บประมาณช่วง8โมงเฮ้ยหมอกหายเว้ยฟูจิมาแล้วแสงสาดเลยบอกคือตอนนั้นล่ะลูกตื่นแล้วครับก็จะบอกว่ากั้นใจบอกขอเมียขอไปถ่ายหน่อยเถอะนี่นะผมว่านะถ้าหมอกิฟต์ยืนรออีกสักพักหนึ่งไม่กลับโรงแรมนะดีไม่ดียังมีเรือพายคุณลุงมาหมอกแสงเทพฟ้าระเบิดไม่ได้นะครับเราต้องรู้จักพอดีไม่งั้นเราจะตายไม่งั้นอดครับวีซ่าหายนะครับโอเคผมขออนุญาตเปิดไปเร็วๆภาพต่อไปเป็นภาพนกนี่ก็แสงข้างนะครับใส่แสงข้างออกหลังๆนิดนึงครับแสงข้างกับหลังผสมกันแต่ว่าเห็นการไฮไลท์ของครึ่งตัวนกที่โดนแสงกับส่วนที่ไม่โดนแสงอยู่บ้างครับครับผมทีนี้ขออนุญาตไปภาพนี้เลยนะครับภาพที่สโลเวเนียภาพสโลเวเนียอันนี้ก็เล็กเบรดอีกแล้วครับอันนี้ให้ดูเป็นซีรีส์90 11 12ครับนี่คือเบอร์9นะครับ90จะเห็นว่าแสงจะมีการเปลี่ยนนะครับไปเรื่อยๆแล้วก็หมอกิฟต์มีการนำภาพนะครับมาก2ใบเนี่ยมารวมแสงเข้าด้วยกันครับก็จะกลายเป็นภาพนี้ภาพเบอร์12นะครับจริงๆต้องบอกว่าถ้าไม่คิดอะไรมากเอาภาพเบอร์9ภาพเดียวมาใช้ก็ได้เพราะว่าสภาพแสงมันสวยอยู่แล้วแต่ว่าที่ผมเอาเบอร์10มาเมิร์จเนี่ยผมมีเหตุผลว่าที่1ถ้าสังเกตภาพเบอร์9เนี่ยแสงมันเข้าโดนต้นไม้ข้างหลังเกาะพอสมควรในที่เบอร์10เนี่ยแสงมาโดนเฉพาะเกาะผมเลยมองว่าอย่างเงี้ยเกาะมันจะเด่นกว่าเพราะมันไม่มีแสงข้างหลังมากวนครับมันก็จะเด่นขึ้นมาเลยเพราะมันมีที่เดียวที่โดนแสงในขณะที่อีกจุดหนึ่งที่ภาพที่9ผมไม่ค่อยชอบคือเมฆริ้วเมฆข้างบนเหนือโบสถ์ในภาพที่9เดี๋ยวให้ดูภาพที่9นิดนึงนะครับนี่คือภาพที่9ใบนี้ครับผมตัวเมฆมันจะดูไม่ค่อยลงตัวเท่าไหร่คือผมดูว่ามันดูค่อนข้างเลอะในขณะที่ภาพที่10ผมว่ามันจะดูพอดีกว่าผมเลยคิดว่าเวลาเบลนด์ผมก็จะเอาส่วนของภาพที่10มาใช้แค่ตรงส่วนนี้แหละส่วนข้างหลังโบสถ์กับเมฆข้างบนเพราะว่าภาพที่9เนี่ยไอ้แสงที่ลงตรงน้ำข้างหน้าเนี่ยสวยแล้วก็เลยเป็นภาพเป็นที่มาของภาพที่10ที่ให้ดูว่าเบลนด์ยังไงครับแล้วก็ภาพที่12เป็นภาพไฟนอลที่ทำเสร็จแล้วก็มีการลบป้ายลบอะไรพวกนี้ออกด้วยนิดนึงครับแล้วภาพสุดท้ายของอัลบั้มนี้นะครับของไซไลน์นี่โอ้กรี๊ดนะภาพโอ้โหเนี่ยเห็นภาพเนี่ยอยากไปเลยสโลวีเนียเนี่ยอันนี้ก็คืออย่างที่บอกครับเช้าวันที่ดวงดีที่สุดวันเดียวใช้บุญทั้งปีเนี่ยมากับภาพนี้หรือเปล่าเนี่ยใช่ครับโอเคนะครับทีนี้ในส่วนของเขาบอกครับเจอตอนถ่ายรูปนี้เสร็จปุ๊บแล้วเปลี่ยนจุดไปถ่ายอีกจุดนึงปรากฏว่าลงไปจุดอีกจุดนึงเนี่ยปรากฏมันต่ำกว่าจุดนี้พอสมควรกลายเป็นว่าจุดนั้นถูกหมอกทับทึบแต่ไปเจอกลุ่มฝรั่งที่มารอถ่ายเหมือนกันที่จุดนึงแล้วก็เหมือนกับไม่รู้คุยกันยังไงมีเอาภาพให้ฝรั่งดูฝรั่งมันก็มารยาทไม่ค่อยดีนะมันมีการเกทับด้วยบอกว่าโอ้ยนี่ยังไม่สวยหรอกสวยที่สุดมันต้องมีหมอกไหลผ่านภูเขามาด้วยโอ้โห
หมายความหมอกด้านภูเขาด้านหน้านี่เหรออ่าภูเขาด้านหน้าก็มีหมอกด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโหทำได้แค่นี้ก็ดีแล้ว10วันได้แสงขนาดนี้วันนึงเนี่ยนะครับต่อไปจะเป็นภาพอัลบั้มพิเศษนะครับเหลืออยู่อีกนิดเดียวนะครับก็จะจบในส่วนของภาพละภาพในส่วนของสเปเชียลนะครับก็คือภาพแรกนี่ที่ไอซ์แลนด์ครับผมคือสเปเชียลไลท์เนี่ยจะเอามาให้สเปเชียลไลท์เนี่ยจะให้ดูเรื่องของแสงต่างๆที่มันไม่อาจจะต่างจากที่คนอื่นถ่ายคนธรรมดาทั่วไปถ่ายละคนธรรมดาทั่วไปเวลาไปถ่ายตอนไปเที่ยวกันก็จะถ่ายแต่กลางวันใช่ไหมครับเพราะมันมีแสงดีแต่อย่างเราไปถ่ายแลนด์สเคปเราก็จะถ่ายอย่างอื่นด้วยเช่นตอนกลางคืนเรื่องภาพแรกเนี่ยมันก็เป็นภาพที่ถ่ายตอนที่พระอาทิตย์มันจริงๆรับขอบฟ้าไปแล้วจะเห็นว่าแสงเนี่ยมันมาจากทางซ้ายใช่ไหมครับครับที่เป็นฟ้าที่มีพระอาทิตย์ตกไปแต่ว่าถ้าสังเกตข้างหน้ามันมีแสงเข้ามาจากทางด้านขวาด้วยมาไฮไลท์ตรงริมผาทางด้านซ้ายมือกับหญ้าซึ่งตรงนี้มันคือแสงจันทร์มันก็เป็นแสงนี่คือแสงพระอาทิตย์อยู่ด้านหลังแต่ด้านขวามือด้านหน้านี่คือแสงจันทร์ใช่ครับก็คือแสงก็เข้ามาจากทางด้านขวามือก็มาไฮไลท์ไอ้ตรงผาข้างหน้ากับทุ่งหญ้าข้างหน้าให้มันมีแสงขึ้นมานิดนึงครับครับถ้าไอซ์แลนด์นี่มันจะมีอยู่บางช่วงที่น่าไปนะคือช่วงพระอาทิตย์เที่ยงคืนไม่รู้หมอกิฟต์ได้เคยไปตรงนั้นบ้างยังไม่ได้ไปครับผมไปปี2013ปีเดียวเลยครับพี่นันซึ่งที่เคยเล่าไปหลายๆทีแล้วคือเป็นช่วงเวลาที่ห่วยมากที่ไม่น่าไปคือไปเดือนสิงหาคือผมมีโอกาสไปกับทาง JK Boy พระอาทิตย์เที่ยงคืนนะครับเรียกได้ว่าตีสามนี่เหมือน5โมงเย็นบ้านเราครับก็แสงอย่างนั้นถ้าวันไหนฟ้าระเบิดนะระเบิดกันที4ชั่วโมงอ่ะบ้าไปแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์มันไม่ตกอ่ะมันจะมืดอยู่แป๊บเดียวแล้วก็สว่างทันทีนะครับเป็นช่วงจังหวะที่รู้สึกเป็นช่วงหน้าร้อนน่าไปมากนะถ้าใครสนใจไอซ์แลนด์เนี่ยไปได้ทุกฤดูนะครับยกเว้นหน้ามรสุมอย่าไปหน้าหนาวก็หน้าไปหน้าร้อนก็หน้าไปครับหน้าไปมากผมว่าจริงๆไปได้หมดครับยกเว้นเดือนสิงหาที่ผมไปนี่แหละอย่าไปเลยเฮ้ยหรือว่าคนอื่นก็ไปสิงหาว่าได้รูปเปล่าเฉพาะหมอกิฟต์หรือเปล่าไม่ได้จริงพี่ต้องไปดูว่าสมมติกรกฎาคมมันจะมีดอกไม้มีอะไรใช่ไหมพี่สิงหาดอกไม้ก็ไม่เหลือแล้วไอ้นกพับกินก็ไปแล้วแล้วแถมหญ้าก็เน่าๆอีกใช่ไหมแดงก็ยังไม่มีถ้ำแข็งก็ยังไม่มีคือแบบไม่มีอะไรสักอย่างอ่ะแต่ภาพที่สองครับภาพที่2ที่ถ่ายที่นิวซีแลนด์ครับอันนี้ก็ถ่ายแสงจันทร์เหมือนกันที่เห็นสว่างๆก็เป็นแสงจันทร์กันครับนี่มันหลอกตามากเลยนะตอนแรกพี่นึกว่าเป็นแสงอาทิตย์นะเพราะว่าการย้อมโทนของหมอกิฟต์เนี่ยออกสีส้มๆเลยอ่ะครับก็เป็นอันนี้เป็นแสงจันทร์ครับแต่ว่าใบนี้ก็ยากเหมือนกันคือตอนนั้นพยายามทำโฟกัสแตกคือพยายามถ่ายทำโฟกัสแตกครับแล้วก็ไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่จริงๆคือต้องบอกว่าไม่น่าพยายามเท่าไหร่เลยรู้สึกลมป่ะเป็นเพราะลมใช่ไหมใช่ครับใช่เป็นเพราะลมมันคือมันจริงๆลมมันไม่ได้แรงมากนะพี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบไม่มีลมมันก็มีลมเรื่อยๆไงครับคือมันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเปิดชัตเตอร์ได้1ทับ105250นะจริงๆก็คือบางทีต้องลาก1วิ2วิอะไรอย่างนี้ถูกไหมใช่แล้วนี่ยังถ่ายกลางคืนด้วยไงพี่มันยิ่งต้องนานกว่านั้นไงครับมันเลยยิ่งแบบรู้สึกว่าทำเสร็จแล้วอะไม่รู้จะพยายามไปทำไมเสร็จแล้วมันก็ไม่ได้สวยมากนะแต่ว่าในขณะที่พี่เบียร์ที่ไปถ่ายด้วยกันพี่เบียร์เขาไปถ่ายจ่อกอเดียวเลยแล้วก็ถ่ายแบบชัดแค่เฉพาะกอเนี้ยแล้วข้างหลังเบลอไปซึ่งมันสวยกว่าครับแล้วว่าแล้วผมจะพยายามทำไมวะเนี่ยเบียร์บอกว่าหลังถ่ายภาพใบนี้เสร็จชีวิตผมก็เปลี่ยนไปตลอดกาลนี่เกิดอะไรขึ้นที่นู่นเนี่ยอ๋อหลังจากนั้นเขาก็มีลูกครับน้องลูปินนะครับภาพต่อไปภาพอันที่3ครับอันนี้จะอยู่ในแสงพิเศษนะครับจะเป็นแสงที่ไม่ใช่แสงปกติที่เราจะเห็นบ่อยครั้งนะครับใช่ครับอันนี้คือแสงออโรราใช่ครับแสงออโรราครับก็ทุกคนที่ไปไอซ์แลนด์หรือทางโลฟอร์เทนอะไรพวกนี้ก็คงอยากจะได้แสงเหนืออยู่แล้วใช่ไหมครับเราอยากไปดูแสงเหนือกันผมไปไอซ์แลนด์ผมก็อยากจะเห็นแสงเหนือเหมือนกันแหละแต่ว่าอย่างที่บอกผมไปช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีคือเดือนสิงหาซึ่งกลางคืนมันยังสั้นอยู่กลางวันมันยังยาวอยู่ครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่ได้เจอแสงเหนือมันน้อยมากน้อยมากจริงๆแล้วผมไปในทั้งทริปเนี่ยผมได้เห็นอยู่ประมาณสัก2วันคือวันที่ไปตรงหินไดโนเสาร์อ่ะมันมีช่วงกลางคืนที่ผมกลับเข้าที่พักแล้วเห็นก็พยายามรถบึงออกไปอีกรอบเพื่อจะไปถ่ายแต่ว่าถ่ายได้แป๊บเดียวเมฆก็มาบังก็ไม่ค่อยได้ไม่ได้ภาพคือได้ภาพมาแต่มันไม่ดีเคยเอามาโปรเซสแล้วมันก็ไม่ดีเท่าไหร่กับวันสุดท้ายคืนสุดท้ายก่อนกลับคือภาพนี้ครับคือสุดท้ายก่อนกลับเลยเราแบบอยู่ในเมืองเล็กยาวิกแล้วเตรียมจะแบบเดี๋ยวจะไปนอนใกล้ๆไอ้เมืองที่อยู่ติดสนามบินนะครับจำชื่อเมืองไม่ได้แล้วก็ปรากฏว่าเฮ้ยออโรราแม่งชัดมากคือแบบมองขึ้นไปเห็นด้วยตาเปล่าคือยอมตกเครื่องอะอารมณ์เนี้ยไม่พี่ไม่ยอมตกเครื่องแต่ว่าคือเราเสือเฮ้ยเราต้องไปหาที่ถ่ายคือมัน
มันออกตอนเช้าไงเลยมีเวลาเราไปหาที่ไหนตอนแรกก็แบบเปิดแมปหาแล้วว่าเฮ้ยเลคที่อยู่ใกล้ๆมีไหมว่าอะไรเงี้ยก็ไปเจอเลคหนึ่งที่แบบน่าจะไปถ่ายได้ปรากฏว่าไปขับไปตอนแรกก็เป็นถนนดีอย่างนี้แหละครับสักพักหนึ่งเฮ้ยเริ่มเป็นลูกรังเริ่มไม่กล้าแล้วมันมืดไงพี่ไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยมันมืดมากแล้วก็แบบเฮ้ยไปแล้วมันจะอันตรายไหมวะตอนไปสองคนไปกับพี่หมูแค่สองคนก็แบบเอาไงดีอะพี่ไม่เอาแล้วกันเนาะขับแล้วกันแต่เดี๋ยวตอนที่กลับเราก็ยังเห็นออโรร่าตลอดไงเรารู้สึกว่าเอาวะจอดแม่งข้างทางขายกลางถนนง่ายๆอย่างนี้แหละดีกว่าไม่ได้เลยก็เลยเป็นที่มาครับก็เลยจอดถ่ายอย่างนี้แหละก็ตัวเองไปยืนแค่นั้นเองครับง่ายๆตอนนั้นที่ออกมานี่เห็นเป็นสีหรือเปล่าเขาเป็นท้องฟ้าหรือเป็นสีเทาๆครับเขียวนิดๆครับคือไม่ได้แรงมากแต่ว่าก็ใช้ได้ครับอืมโอ้ออโรร่านี่ต้องเรียกว่าในหนึ่งในชีวิตของช่างภาพนะครับต้องหาโอกาสไปให้ได้มันเป็นประสบการณ์ที่ตื่นเต้นจริงๆนะไอ้สิ่งที่เราลุ้นมาทั้งคืนบางทีมันก็ไม่มาบางจังหวะนี่บอกว่าเป็นแค่ PK เบาๆอ่ะดีไม่ดีก็ออกฟึบมาระเบิดระเบ้อก็มีนะครับในส่วนของแสงเหนือภาพตัดไปนะครับอันนี้คือแฟ้มนี้จะมีอยู่แค่ 6-7 ภาพนะครับเดี๋ยวก็ใกล้จะจบในแฟ้มนี้แล้วนะครับภาพถัดไปไปที่4ทางช้างเผือกอันนี้เป็นทางช้างเผือกซึ่งก็คิดว่าหลายๆคนที่ถ่ายแลนด์สเคปก็มีชอบที่จะถ่ายพวกนี้เหมือนกันแต่ว่าผมเองต้องออกโต๊ะผมจริงอ่ะแต่มีโอกาสได้ถ่ายพวกถ้าทางช้างเผือกน้อยมากๆเลยครับไม่ค่อยได้ถ่ายบ่อยๆเท่าไหร่แต่ว่าทริปที่ไปกับพี่นันเนี่ยเป็นทริปนึงที่มีโอกาสได้ถ่ายเพราะว่าฟ้าวันนั้นแบบโล่งมากจริงๆโล่งแบบถ้าพี่นันจำกันได้นะแบบเป็นไฟวันที่แบบเห็นดาวสวยมากๆคือแบบครับฟ้าโล่งมากๆตรงเบอร์มากุยแล้วแบบมันก็ถ่ายก็สนุกดีครับครับผมโอเคขออนุญาตเป็นใบสุดท้ายของแฟ้มนี้นะครับก็คือภาพต้องเป็นฟ้าหลังฝนหรือเปล่าเนี่ยฝนตกใบที่5ครับผมมอคิปใบที่5นี่เป็นภาพที่อันนี้เป็นภาพที่ไปถ่ายงานให้มือถือยี่ห้อหนึ่งก็จริงๆคือได้โจทย์มาตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่มันเป็นเหมือนเป็นงานแรกของการถ่ายให้มือถืออะแล้วแบบช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนไงเราก็แบบเอาแล้วว่าจะถ่ายยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพยายามคิดว่าเราจะถ่ายยังไงให้มันสวยได้บ้างแล้วก็พยายามหาโลเคชันหาอะไรแล้วก็เราจบว่าเราจะลองถ่ายตามลายรถไฟฟ้าดูว่ามีอะไรให้ถ่ายได้บ้างแล้วด้วยความที่มันเป็นช่วงฝนเนี่ยผมก็เลยมองว่าผมจะถ่ายให้มันออกเป็นแบบเมืองแบบที่เป็นไฟนิดนึงแบบดูแบบไซเบอร์พังนิดอะไรเงี้ยครับครับแล้วเมื่อวันนั้นอะตรงที่ถ่ายถ้าสังเกตดูภาพนี้ดีๆอ่ะนี่คือฝนตกอยู่เลยนะครับใช่เนี่ยจะมีฝนเล็กไม่เล็กๆนะครับผมไปยืนกลางร่มถ่ายตรงสถานีรถไฟฟ้าตรงช่องนนทรีแล้วก็รอจังหวะรถไฟมาแล้วก็ถ่ายแล้วก็มาย้อมโทนให้มันดูเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็คืออย่างที่บอกที่ว่ามันอยู่ในหมวดสเปเชียลไลท์เพราะมีของไฟเมืองไฟของรถไฟอะไรอย่างเงี้ยครับมันทำให้ดูแบบสร้างบรรยากาศที่มันแบบแปลกตานิดนึงครับในระบ้าทั้งหมดที่เราคุยกันมาเนี่ยครับตั้งแต่ Twilight Backlight Sidelight Special Light นะครับ4ระบ้าระบ้าสุดท้ายเนี่ยน่าจะเป็นระบ้าที่หลายคนรอคอยนะครับก็คือ Diffuse Light นะครับหรือแสงขมุกขมัวเปล่าจะเรียกอย่างนั้นได้มั้ยใช่น่าจะได้ครับครับผมนี่เลยนะครับเริ่มต้นภาคแรกก่อนภาพที่1 นะครับน่าจะเป็นแฟ้มสุดท้ายนะครับแล้วก็จะมีหลายภาพที่ทางคุณหมอกิฟต์จะให้เห็น behind the scene นะครับว่าภาพก่อนหน้านี้เป็นยังไงแล้วแต่งภาพออกมาจะเป็นยังไงนะครับถือเป็นอัลบั้มไฮไลท์ส่งท้ายในการพูดคุยในวันนี้นะครับเริ่มต้นจากภาคแรกก่อนนะครับภาพแรกนี่คือที่ไหนยังไงครับภาพแรกนี่คือที่ไอซ์แลนด์ครับเดติฟอสที่เป็นน้ำตกที่เขาใช้เปิดเรื่องโพรมีเทียสนะครับครับผมโอ้เรื่องนี้ชอบมากนะครับสนุกดีครับก็ตอนนั้นไปคืออันนี้จริงต้องบอกว่าเป็นภาพที่รู้สึกว่าพอเราไปเห็นภาพคนอื่นแล้วมันมีภาพที่ถ่ายได้ดีกว่าเรานะครับต้องยอมรับตรงๆว่าสมัยนั้นถ่ายก็แบบงงก็ถ่ายพยายามถ่ายอะไรไปก็อันนี้ผมมองว่าถ่ายไกลเกินแล้วไอ้ฟอร์กราวที่ได้มันก็ไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ว่าตอนก็ถ่ายกว้างมาแบบนี้แล้วก็มาทำแบบนี้นี่คือภาพแรกที่ทำตอนที่กลับมาจากที่ไอซ์แลนด์ภาพที่สองภาพเบื้องหลังจะเป็นภาพที่สองนี้ใช่ไหมครับซึ่งจะเห็นว่าลักษณะแสงก็จะเป็นอย่างที่บอกคือมันเป็นดิฟฟิวไลท์คือจะเห็นว่าแสงเงาเนี่ยแสงมันจะแบบนัวๆไม่ค่อยมีเงาไม่ค่อยมีอะไรใช่ไหมครับซึ่งพอได้มีโอกาสที่จะมาไลฟ์กับพี่นันเลยลองเปิดเจอภาพนี้ก็สวยเฮ้ยไหนลองเอามากลับมาทำใหม่สักรอบสิทำเป็นแบบโทนแบบที่มันควรจะเป็นนะคือแบบในสภาพแสงมันค่อนข้างนัวๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยทำเป็นที่มาของภาพที่3ก่อนที่จะโชว์ภาพที่3นะผมจะบอกอย่างนี้แล้วกันนะเมื่อเราเวลาผ่านไปแล้วกันเมื่อเวลาผ่านไปหรือบางอย่างในตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอ่ะทั้งความคิดทักษะในการแต่งภาพหรือเวลาที่มันผ่านไปเนี่ยการย้อนกลับมาดูภาพเก่านะครับมันอาจจะเกิดความรู้สึกใหม่นะว่าเราจะลอง process ภาพในอีกมุมมองได้หรือเปล่านะครับให้ดูภาพแรกก่อนอันนี้ process เมื่อปีเท่าไหร่นะ
น่าจะแถวๆนะ2013-2014แหละครับช่วงนั้นประมาณสัก6ปีก่อนนะครับและนี่คือต้นฉบับแล้วก็นี่คือภาพล่าสุดที่ process ออกมาเป็นแบบนี้นะจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผมรู้สึกว่านี่คือสไตล์ของหมอกิฟที่มีการแชร์ภาพในโซเชียลมีเดียอยู่นะครับครับหลักๆของหมอกิฟทำอะไรกับภาพนี้บ้างครับก็คือเรื่องของการจริงๆมันเรื่องของการย้อมโทนนะคือพยายามทำให้มันโทนออกไปทำบลูหน่อยนะครับแต่ว่าเสร็จแล้วก็เลือกปรับเรื่องของแสงเงาให้มันพอดีแล้วก็ไอ้ตัวความไอ้จริงๆความยากของมันคือการทำให้มันพอดีนี่แหละครับว่าจะทำยังไงให้คอนทราสต์ในภาพให้สีในภาพมันพอดีซึ่งตรงนี้มันต้องใช้เวลาค่อยปรับทีละนิดนะครับบางภาพอย่างที่ผมบอกคือผมปรับเสร็จแล้วก็ต้องค่อยมาดูอีกอะไรเงี้ยครับครับแล้วมีการใช้ดอทเบิร์นด้วยไหมครับของหมอกิฟมีครับมีอย่างตรงเนี้ยถ้าสังเกตดูดีๆหน้าผาที่อยู่ทางด้านซ้ายด้านซ้ายมืออันนี้มีการดอทขึ้นมาเพิ่มขึ้นให้มันสว่างขึ้นนิดนึงแล้วก็ตัวน้ำตกเองก็ดอทให้มันสว่างขึ้นตัวไอ้น้ำที่ฟุ้งขึ้นมาก็ดอทอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีการใช้พวกเรเดียลฟิลเตอร์ของหรือบลัชเองอ่ะของ Photoshop ในการบลัชพวกเพิ่ม texture เพิ่ม clarity ตรงส่วนของน้ำเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับรายละเอียดต่างๆครับผมก็มีการนี่คือภาพแรกเห็นไหมในแง่ของการแต่งภาพเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณหมอกิฟน่าจะมีภาพไฟนอลที่เห็นว่าน่าจะออกประมาณนี้แหละนะครับครับแล้วก็ปั้นภาพไปตามที่เห็นมองเห็นตรงนั้นอยู่และอยากให้ดูภาพต่อไปอ่ะภาพต่อไปเป็นภาพเนี่ย สีฟ้าสไตล์หมอกิฟประมาณเนี้ยเรียกว่ายังไงอ่ะคือการแต่งสีฟ้าหมอกิฟไม่ได้ดูสดนะครับแต่มันดูนุ่มอ่ะชอบค่อนข้างชอบเป็นการส่วนตัวเลยครับภาพนี้ถ่ายอะไรที่ไหนยังไงครับภาพนี้ถ่ายที่บลูพอนที่ BA ฮอกไกโดครับอันนี้ก็เป็นทริปครอบครัวจริงๆไปกับภรรยาตอนนี้ยังไม่มีลูกเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับทิ้งภรรยาให้นอนไว้ที่โรงแรมไปก่อนแล้วก็ลองออกมาถ่าย คือเนี้ยไปถ่ายตอนเช้าแต่ว่าตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นมุมแสงเช้าหรือแสงเย็นเพราะเราไม่เคยไปแล้วเราก็ดูในแมปไม่ออกว่ามันเป็นมุมแสงอะไรแต่ว่าเรามีเวลาแค่เช้าเราก็ต้องไปเช้าไปถึงก็รู้สึกเราก็รู้จริงๆว่าเอ้ยมันไม่ใช่มุมแสงเช้าหรอกมันคนละทางกันแต่เราก็คิดว่าเออเรารอไปเรื่อยๆมันก็อาจจะได้แสงดีๆเหมือนกันนะแล้วก็คิดว่าอย่างนั้นวันแรกที่ไปพอได้แสงแต่มันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วันที่2คือพักอยู่2คืนตรงนั้นก็เลยวันที่2ก็เลยออกไปอีกหนักกว่าเดิมครับคราวนี้หมอกมาเต็มเลยไม่เห็นแสงผมรู้สึกว่าภาพนี้จริงๆการมีแสงหรือไม่มีแสงเนี่ยมันให้อารมณ์ที่แตกต่างกันเยอะเลยนะหรือแม้แต่ภาพถัดไปเนี่ยนะครับภาพที่5ครับภาพที่5จะเป็นภาพเบื้องหลังจะเห็นว่าหมอกิฟถ่ายภาพซีสเคปนะครับที่คายาม่าเซิร์ฟออสเตรเลียเนี่ยถ่ายมาหลายใบนะครับแล้วจะเลือกในแต่ละส่วนเห็นไหมครับด้านซ้ายบนนะครับภาพกลางภาพขวาบนเนี่ยจะตัดแต่ละส่วนเนี่ยมาประกอบกันจนกลายมาเป็นภาพใบที่6ที่6ครับเป็นภาพใบนี้ดูออกมั้ยนะครับครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดให้สมาชิกดูอีกทีนึงนะครับลองดูตามกันก่อนนะครับว่าจะมีหลายใบนะครับใบซ้ายบนเนี่ยเอาเป็นผมจะเรียกว่าภาพนี่คือน่าจะเป็นภาพเบสเตอร์ไหมภาพหลักครับนะครับใช้ภาพนี้เป็นภาพหลักจากนั้นก็เอาแต่ละส่วนของอีก5ใบเนี่ยมารวมร่างกันจนกลายมาเป็นภาพใบชิ้นใบนี้นะครับครับโอ้สีสวยหมอกิฟผมว่าหมอกิฟมาถูกทางหลักกิฟโนไลท์เนี่ย คือต้องบอกว่าภาพนี้เนี่ยน่าจะถือเป็นภาพแรกเลยมั้งครับที่ผมเหมือนสำเร็จวิชาคือเหมือนกับว่าเป็นอลังการไปเลยที่ผมทำโทนนี้ออกมาแล้วเฮ้ยรู้สึกว่ามันเวิร์กอะไรเงี้ยครับเวิร์กจริงเพราะว่าในส่วนของแลนด์สเคปเนี่ยทุกคนเข้าใจว่าแลนด์สเคปคือมันเป็นเรื่องของคัลเลอร์คัลเลอร์ฟูลการมีสีสันการมีอะไรที่มันมีมิติเรื่องของสีกับแสงแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันคือลักษณะของมันเกือบจะเป็นโมโนโทนอยู่แล้วเป็นลักษณะของสีฟ้าสีน้ำเงินอะนะครับแต่มันไม่ได้ทำให้ภาพดูน่าเบื่อนึกออกปะมันดูแล้วเอ๊ะมันเป็นโทนที่สวยนะครับอยากจะให้ดูภาพต่อไปด้วยซ้ำว่านี่คือโทนที่ดูน่าสนใจนะหรือแม้แต่ภาพเนี้ยที่เบอร์มากุยนี่คือภาพ process ในคราวก่อนนู้นใช่ไหมไม่ใช่ครับภาพที่7กับ8นี่คือภาพต้นฉบับครับภาพ7กับ8โอเคภาพ7นะครับกับภาพ8นี่คือต้นฉบับครับแล้วนำ2ใบมารวมกันนะครับจริงๆมากกว่า2ครับเพราะว่าคลื่นน่ะผมซ้อนมากกว่านี้แต่ผมจะให้ดูว่า7กับ8เนี่ยผมซ้อนอะไรคือ7เนี่ยคือภาพที่เก็บฟอร์กราวมาใบนี้คือใบ7นะครับคือฟอร์กราวครับ
ตรงเนี้ยถ่ายคลื่นหลายรูปแล้วก็เอามารวมกันในภาพไฟนอลแต่ว่าภาพที่8เนี่ยจริงๆมันถ่ายคนละมุมคือขยับมีการขยับสังเกตว่าองค์ประกอบไม่เหมือนกันยังขยับแต่ว่าที่ผมเลือกใบที่8มาใช้ด้วยเพราะว่าผมต้องการเอาเมฆข้างบนเพราะว่าผมรู้สึกว่าฟอร์มเมฆข้างบนในภาพที่8มันสวยกว่ามากครับดังนั้นก็คือขอให้ดูผมขอย้อนภาพนิดหนึ่งนะครับนี่คือภาพที่7นะครับภาพใบแรกภาพใบที่7นะครับจะเอาหินโฟกราวด้านหน้าจากนั้นภาพที่8จะเอาฉากด้านหลังก็คือหินที่เป็น3แง่งตรงนั้นนะครับกับท้องฟ้าแล้วมารวมกันเป็นภาพใบนี้ครับจริงๆต้องบอกว่าหินจริงๆมันมาจากภาพที่ยังมาจากภาพที่7นะครับอืมใช่ใช่ก็มาจากท้องฟ้าอย่างเดียวเลยพยายามซ้อนท้องฟ้าเข้ามาครับแล้วก็พยายามใช้การมาสค่อยๆเก็บทีละนิดเหมือนกันอันนี้ยากซ้อนยากเหมือนกันเพราะมันไม่ตรงเป๊ะครับว่าเราเปลี่ยนอลไลเมนต์ของคอมโพสิชันไปพอสมควรครับผมแต่ก็ทำได้สุดท้ายมันก็พอมันก็ได้ออกมาเหมือนกันเหมือนจะคุมโทนยังกับงาน IG เลยอะ เหมือนเรากำลังดู IG ของ GIF Offline อยู่แล้วก็คุมโทนออกเป็นโทนฟ้าโทนนุ่มๆฟ้าๆแบบมีทั้งหน้าเลยอันนี้เขาจึงบอกว่าผมต้องใช้การโพสต์ขึ้นไปบนฟิกเกอร์เพื่อผมจะได้เทียบไงครับว่าเมื่อเทียบกับภาพก่อนๆแล้วมันหลุดโทนไปเยอะไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันยากนะครับที่การที่จะปรับให้มันเท่าเดิมเลยโดยที่ไม่ต้องเทียบอันนี้ตาผมไม่ได้เก่งขนาดนั้นครับโอเคนะครับดวงพี่กิฟจะมีแต่ฟ้าปิดเมฆเยอะอันนี้คุณนรศักดิ์แซวมานะครับของเบียร์มีแซวนิดนึงว่าทำไมบล็อกเกอร์ถ่ายภาพชอบตัดภาพทำโทนแบบนี้กันเยอะพูดจริงๆพี่นันยิ่งเห็นโทนหนักวันนี้ก็มีนะไอ้โทนที่ฟ้าออกสีเขียวเคยเห็นป่ะเคยสีเขียวแบบเขียวอะไรก็ไม่รู้เขียวออกเขียวไซแอนน่ะแล้วก็เป็นสีฟ้าทั้งภาพเลยนะแสงกลางวันแสงเช้าแสงบ่ายมันเพี้ยนๆไปหมดนะครับแต่เข้าใจว่าเป็นภาพในกระแสนิยมอ่ะคือโพสต์ไปคนชอบนะการย้อมโทนก็เป็นเรื่องปกติแล้วนะครับหรือแม้แต่อย่างเช่นการย้อมโทนเนี่ยในชาโดว์ติดน้ำเงินติดเขียวไฮไลท์ติดส้มติดเหลืองติดแดงอย่างเงี้ยมันกลายเป็นโทนที่แบบวัยรุ่นชอบแต่ว่าอาจจะมันก็มีหลายรูปแบบจริงๆที่พี่นันบอกว่าชาโดว์ติดน้ำเงินไฮไลท์ติดส้มแดงผมทำเหมือนกันนะพี่แต่ว่าผมใช้ color balance แต่ผมจะทำแบบหน่อยๆให้มันติดหน่อยๆแต่ในส่วนของบล็อกเกอร์สายท่องเที่ยวที่เราจะเห็นนะอย่างยิ่งหลายๆคนด้วยเนี่ยโอ้ยย้อมกันจนกลายเป็นแบบมันไม่ใช่โทนที่ธรรมชาติที่เราจะเจอกันน่ะแต่ขอให้มองอย่างนี้มันคืองานศิลปะใช่ครับใครชอบทำอะไรทำไปทำไปนะครับไม่ได้ไปเหยียบหัวใครทำอย่างเงี้ยนะครับใช่เราชอบอะไรก็ทำไปละกันนะครับแล้วก็ถ้ามีคนชอบเมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเสพมันก็ต้องมีคนทำคอนเทนต์ตรงนั้นออกมาอยู่แล้วปกตินะครับมีคุณนัทนัทสวัสดีนะครับไม่แน่ใจว่าหมอกิ๊บมีแรงบันดาลใจช่างภาพคนไหนเป็นพิเศษไหมช่างภาพอาจจะเป็นช่างภาพต่างประเทศก็ได้นะครับหมอกิ๊บก็จริงๆก็จริงๆก็คล้ายๆหลายๆคนที่ถ่ายแลนด์สเคปถ้าเป็นต่างประเทศก็ชอบงานของพวกมาร์คอะดามัสของใช่แบ็คไลฟ์แต่ช่วงหลังผมแบ็คไลฟ์ผมรู้สึกว่าเขาโทนเขาโหดไปนิดนึงช่วงผมชอบช่วงงานช่วงแรกๆเขาโทนเขากระด้างไปหน่อยนึงอะแบ็คไลฟ์เนี่ยนะครับแต่ว่ามุมโหดจริงถ้าสมมติแบ็คไลท์ที่ให้ความโหดของมุมเนี่ยจริงนะครับสุดมากครับคนนี้แล้วก็ถ้าแดเนียลเนี่ยขอแดเนียลใช่ไหมใช่จะซอฟหน่อยผมชอบงานซอฟพี่ว่าแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งในภาพของหมอกิฟน่าจะมาจากแดเนียลเหมือนกันนะ ความนุ่มของโทนที่สีไม่สดเกินไปอะไรอย่างเงี้ย แต่ถ้าแรงบันดาลใจด้านแคปชั่นภาพนี่ผมให้นอตจัดนัสนะครับนะครับคิดได้ไงอ่ะนัทเนี่ยเดี๋ยวต้องเชิญบอกรายการละวิธีการคิดแคปชั่นให้โดนใจคนอย่างเงี้ย นะขนาดเขาก่อนเห็นแกไปหั่นอะไรนะซอยผักซอยยิก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  สุดจริงนะครับนัทนะโอเคต่อไปนะครับภาพที่10ครับผมภาพที่10นี้เป็นภาพที่สโลวีเนียเหมือนกันเพิ่นครับอันเนี้ยจริงๆคือที่เอามาให้ดูคือต้องการให้ดูว่าในบางวันที่เราคือจริงๆตรงเนี้ยเราไปตรงมุมเนี้ยเราไม่ได้จะมาถ่ายอันนี้หรอกครับเราจะมาถ่ายตรงไอ้มุมโบสถ์เซนต์โทมัสซึ่งมันจะอยู่ในภาพที่ประมาณ16 17ครับภาพที่16 17เดี๋ยวค่อยดูก็ได้ครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยแสงไม่มาหมอกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็พยายามระหว่างที่เรารอคือเราไปคนถ่ายแล้วแลนด์สเคปเราก็จะไม่หมดหวังง่ายๆนะพี่นันเราก็จะรอไปเรื่อยๆใช่ไหมเผื่อว่าโชคดีมันจะมีแสงมาสักหน่อยหยอดมาสักหน่อยก็ดีครับก็ไม่มาแต่ว่าระหว่างที่เรารอเราก็ไม่ได้รอเปล่าๆนะเราก็ดูรอบตัวเราไปเรื่อยว่ารอบตัวเรามีอะไรบ้างแล้วปรากฏว่าไอ้ข้างหน้าเราเนี่ยข้างหน้าตรงวิวที่เราถ่ายอยู่เนี่ยมันก็มีไอ้บ้านเนี้ยอยู่ในป่าเนี่ยแล้วก็มีหมอกๆไหลๆไปแล้วก็มันก็สวยดีนี่หว่า
เราก็ถ่ายเราก็เลยว่าเออคิดว่าเราก็เก็บมุมนี้มาแทนก็ได้ระหว่างที่รอแล้วก็ประกาศว่าในวันนั้นน่ะชอบภาพนี้ที่สุดส่วนภาพมุมหลักที่จะไปเนี่ยก็คือยังไม่ได้ไปได้เอาวันหลังที่ไปซ้ำครับโอเคจากนี้ไปพี่นันจะขอเปิดภาพให้เร็วขึ้นนิดหนึ่งนะครับจะขอใช้เวลาอีกไม่เกิน10นาทีนะครับว่าจะจบในส่วนอัลบั้มนี้นะครับโดยจริงๆที่ผมบอกไว้คืออัลบั้ม Diffuse Light หรืออัลบั้มที่มีคนแซวว่า No Light เนี่ยถือเป็นอัลบั้มส่วนใหญ่เหมือนกันนะที่เวลาที่เราออกไปถ่ายภาพนะครับไม่ใช่ทุกวันหรอกที่เราจะเจอฟ้าแสงระเบิดตลอดเวลานะครับโดยส่วนใหญ่จะมีเมฆไม่มีแสงนะครับฟ้าเน่าฟ้าตุ่นฝนตกมีเหมือนกันแต่สิ่งหนึ่งก็คือเราก็ต้องมองทุกจังหวะแสงนี่ให้มันถ่ายภาพได้สวยขึ้นมานะครับยังจะมีภาพเนี่ยภาพเบอร์11เห็นไหมครับเบอร์12อันนี้หมองจริงนะครับหมอกเบอร์12ที่สวยคือมองตอนนั้นคือขับรถผ่านไปเนี่ยคือเห็นโบดแค่ลางๆเพราะรู้ว่าหมอกเยอะมากแต่ก็แบบเออจอดถ่ายเถอะผมว่ามันน่าจะถ่ายแบบให้มันดูมินิมอลได้ให้มันคลีนได้ง่ายอะไรเงี้ยครับภาพแบบนี้จริงๆสไตล์เนี้ยชอบนะเพียงแต่ว่ามันในเมืองไทยเองมันไม่มีภาพเจ๋งที่แบบเด่นๆแบบนี้นะครับหรือภาพ13นะครับภาพ13เนี่ยคืออันนี้คือถ้าเป็นไปถ่ายเมื่อก่อนอาจจะไม่ถ่ายเลยเพราะรู้สึกว่าฟ้าก็เน่าเมฆก็ไม่มีริ้วรอยอะไรให้ถ่ายเลยแต่ว่าวันนั้นคือไม่ใช่อะไรคือเรารู้สึกว่ายังไงมันก็เน่าอยู่แล้วก็พยายามหาอะไรขึ้นมาที่แบบพอจะชดเชยได้เช่นเรามองว่าโอเคฟ้าข้างบนมันไม่มีอะไรน่าสนใจเราหากิ่งไม้อะไรที่มันอยู่ริมน้ำมาเป็นฟอร์กราวด์ได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับก็เลยเป็นที่มาของภาพนี้ครับผมทีนี้ผมขออนุญาตไล่นะครับ14 15นะครับอ่ะ15นี้ตรงนี้ก็คือที่ไหนเอ่ยลาโกดิฟูซิเน่อินฟิลิเล่ครับที่อิตาลีอันนี้มันอยู่ติดสโลวีเนียคือขับข้ามไปง่ายๆเลยจริงๆวิวเนี้ยเราต้องเห็นภูเขาข้างหน้าสะท้อนกับน้ำข้างล่างแต่ก็เราก็เห็นจะว่าคือไปถ่ายมาแล้วก็มันมีแต่เมฆบังเราก็พยายามหาอะไรอย่างอื่นถ่ายไปแล้วก็โอเคเราก็ระหว่างที่เดินหาอยู่เราก็เห็นว่าเออมีเก้าอี้ตรงนี้นะแล้วก็มีกิ่งไม้สองข้างเราใช้เป็นเฟรมได้นะแล้วก็เลยเก็บมาว่าเอากิ่งโฟกัลกิ่งไม้เป็นเฟรมข้างหน้าเห็นบ้างไม่เห็นบ้างไม่เป็นไรก็ได้บรรยากาศแบบลึกลับดีอืมครับผมอ่ะนะครับทีนี้ภาพเบอร์16 1716 17นี่ก็คือมุมหลักที่บอกคือไปถ่ายเซนต์โทมัสบทชื่อเซนต์โทมัสซึ่งมันเป็นมุมที่ต้องใช้เทเลเจาะนะครับถ้าเห็นภาพที่ผมเคยแชร์ในเพจรู้พี่นันได้สังเกตป่ะมันจะมีภาพนึงที่ผมเคยแชร์ด้วยของช่างภาพฝรั่งที่ถ่ายมุมนี้มาแสงสวยมีหิมะมีหมอกสวยทุกอย่างครับไอเราไปเราอยากได้แบบนั้นไงคือไม่มีหิมะแน่นอนอยู่แล้วเพราะเราไม่ได้ไปฤดูหนาวแต่แบบอยากได้แสงอยากได้หมอกปรากฏว่าสิ่งที่เราได้คือหมอกล้วนไม่มีแสงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเมื่อกี้พี่นันภาพนี้คือใช้ไม่ได้ใช้โดรนใช่ไหมยืนถ่ายยืนถ่ายครับยืนถ่ายโอ้ครับมุมที่ถ่ายนี่คือขับขึ้นไปสูงไหมเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าจริงๆความสูงมันสู้โบสถ์ที่มีแสงสวยๆอันนั้นไม่ได้นะพี่เพราะอย่างที่บอกอันนั้นคือโบสถ์นั้นนะผมถ่ายเสร็จแล้วพอลงมาถ่ายมุมนี้ปรากฏว่าไอเซนต์โทมัสเนี่ยมันจมในหมอกแบบไม่เห็นเลยอืมครับครับนะครับไปภาพเบอร์17นะครับจะเห็นก็คือเนี่ยก็เหมือนกันวันเดียวกันครับวันเดียวกันวันเดียวกันที่17วันภาพที่16เนี่ยไม่ได้ลากฟิลเตอร์เท่าไหร่แต่ภาพที่17เนี่ยเอาฟิลเตอร์มาใส่ ND มาใส่เลยเพื่อลากให้นานๆเลยครับแล้วมันได้จังหวะหมอกที่มันสวยพอดีเป็นเคิร์ฟโค้งมารับกับตัวโบดก็เลยรู้สึกว่าชอบมุมโบดพวกนี้นะถ้าสมมติไปแล้วมันไม่มีหมอกนี่คือจืดไปเหมือนกันนะคือมันคงจะแห้งๆอ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันรู้สึกว่ามันมีหมอกดูอลังการมันต้องมีบ้างครับใช่ครับจังหวะที่ไปนี่คือเราจะไปช่วงใบไม้เปลี่ยนสีป่ะมันยังไม่เปลี่ยนเต็มที่ใช่ไหมใบไม้เปลี่ยนสีครับแต่ว่ามันน่าจะเปลี่ยนได้แค่นี้แหละครับผมว่าเพราะว่ามันมีต้นสนซะเยอะครับครับผมโอเคนะครับใบต่อไปใบที่18ใบที่18นี่ก็พี่พังงาตรงมุมเสม็ดนางชีเหมือนกันแต่เราแทนที่จะถ่ายมุมตรงหินที่ปลาเรามองมาด้านขวาด้านซ้ายมือแล้วรู้สึกว่าหินตรงนี้มันน่าสนใจดีแต่ว่าอย่างที่เห็นคือวันนั้นอย่างที่พี่วินันเห็นรูปก่อนหน้าครับมันจริงๆมันมีแสงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าคือมันอาจจะด้วยความที่มันมีหมอกไอหมอกจากทะเลอะไรเงี้ยอะไรทำให้ตรงนี้มันขมุกขมัวไม่ค่อยมีแสงสวยเท่าไหร่ก็เลยลองมาทำเป็นโทนนี้แทนเป็นภาพที่19ครับก็คือจาก18นี่ก็คือเป็นภาพต้นฉบับก่อนนะครับแล้วก็มาทำโทนไหนลองนึกภาพตามนะครับโทนออกสีฟ้าบลูของหมอกิฟนะครับคือประมาณนี้เลยเห็นไหมนะครับอืมโอเคนะครับเป็นโทนประจำตัวไปละหรือแม้แต่ภาพ10 20ครับภาพนี้ถ่ายที่ญี่ปุ่นครับที่นาราก็นั่นแหละครับก็คือจริงๆก็อยากเอาไปถ่ายแสงเช้าสวยๆเหมือนกันแหละครับแต่ว่า แสงมันไม่มาเราก็เลยเออ
ทีนี้เราก็พยายามหาฟอร์กราวหาอะไรไปแล้วก็มาแบบได้กิ่งไม้บนล่างมาเป็นฟอร์กราวอะไรเงี้ยครับแล้วก็เหมือนเดิมครับก็มาทำโทนแบบนี้ครับส่วนภาพ21 22นะครับจะเป็นภาพน้องกวางนี่ครับ21 22นะครับครับก็เหมือนกันคือเราไปนาราเนี่ยจริงๆอ่ะปกติคนอื่นเขาชอบไปถ่ายกวางกับใบไม้เป็นสีใช่ไหมพี่นันน่าจะเคยเห็นที่แบบมีกวางแล้วก็มีใบไม้เป็นสีสวยๆอย่างภาพของแพงเองก็มีที่แบบเป็นแบบนั้นแต่ผมรู้ตัวอยู่แล้วว่าผมไปฤดูหนาวอ่ะมันไม่มีทางได้ใบไม้เป็นสีอยู่แล้วไงมันก็จะได้กิ่งไม้แห้งๆนี่แหละแต่เราก็เกี่ยวว่าเอออย่างน้อยถ้ามันมีแสงมันก็น่าจะสวยแล้วนะแต่มันก็ไม่มี เอาเ นะมันถือว่าไปอาจจะเป็นโชคของเราอย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับการไม่มีแสงเนี่ยมันก็จะได้ภาพต่างจากชาวบ้านไงก็เลยต้องใช้การจัดองค์ประกอบอย่างอื่นเข้ามาช่วยอย่างเช่นรูปที่10 21เงี้ยก็คือใช้กิ่งไม้ข้างบนขึ้นมาบังตรงท้องฟ้าที่มันเมฆดูไม่ค่อยน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยครับผมรูป22ก็คือมีต้นไม้ที่มันแห้งๆอยู่ด้านขวาเป็นองค์ประกอบไปอะไรประมาณเนี้ยครับอืมครับผมนะครับต่อไปภาพ23 24 23เป็นภาพ before 24ภาพ after ครับนี่ก็ถ่ายที่แถวกิฟูแถวทางที่จะไปชิราคาวะโกะครับเปิดว่าจอดแวะเข้าห้องน้ำครับแล้วเห็นว่าเอ้ยมันทิวเขาตรงนี้มันอยู่ในหมอกมันมีหมอกมีหิมะตกนิดมีแสงหน่อยคือต้องไปเร่งจริงๆถึงจะเห็นว่าลักษณะแสงมันเป็นลำอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวให้ดูอันนี้ภาพ23ก่อนละกันเดี๋ยวสมาชิกตามไม่ออกนะครับก็คือ23เนี่ยเป็นภาพต้นฉบับแล้วหมอกิฟก็ปั้นออกมาเป็นแบบนี้โอเคนะครับภาพนี้นี่คือดันพวกไอ้ clarity ใช่ไหม texture clarity ใช่อัด clarity อัด texture เข้าไปเห็นว่าภาพมันจะขึ้นเกรนหน่อยแต่ผมว่าก็โอเคมันก็ใช้ได้ครับมันก็เป็นแบบหนึ่งที่ผมชอบครับพี่วิสรุตนะครับแซวบอกว่าเฮ้ยอย่าเรียกว่าโชคดีเรียกว่าชะตากรรมฟ้าลิขิตดีกว่า เอาหน้าแหมบางทีเราก็ต้อง positive thinking บ้างพี่ชีวิตจะได้แบบมีความหมายนะออกไปล่าแสงนะครับทีนี้นะครับไป25กับ26นี่ก็เป็น before after เหมือนกันครับก็ให้ดูภาพว่าไปถ่ายที่ชิราคาวะโกะระหว่างที่รอไฟที่ตัวหมู่บ้านเขาเปิดครับผมก็ถ่ายเก็บบรรยากาศรอบๆไปเรื่อยคือผมก็ตอนที่ไปทริปแบบนี้ผมก็ตั้งใจอยู่แล้วผมอยากถ่ายภูเขาที่มีหิมะปกคลุมต้นไม้บนภูเขาเยอะๆผมชอบแบบนั้นแต่ว่าใจจริงๆก็อยากได้แสงอะนะเราก็อยากได้แสงที่มันตกมาด้วยแต่ว่ามันไม่มีมันไม่ค่อยมีมันก็ได้มาประมาณนี้ก็ลองดูก็ลองมาปั้นดูมันก็ใช้ได้นะผมว่ามันก็เป็นแบบที่ผมชอบเหมือนกันจากภาพนี้ก็ปั้นมาเป็นตึ้งเป็นภาพนี้นะครับโอเคเป็นภาพที่26นี่แหละนะครับครับผมแล้วมันจะมีเรื่องของการเดินรถไฟขบวนรถไฟที่ญี่ปุ่นตรงไหนนะที่อยู่บนภูเขาอ่ะน้องแพงก็เล่าให้ฟังอยู่ตรงฟุกุชิมะฮะทาดามิไลน์นะครับภาพที่27 28เนี่ยครับโอเคภาพนี้นะครับตอนนั้นหนาวมากมั้ยหมอกิ๊ฟพี่ไปยืนดักรอตรงเนี้ยไม่หนาวนะพี่มันยังจริงๆมันไม่ถึง0องศานะครับมันประมาณ2องศา3องศาครับไม่ได้หนาวมากคือพอใส่อุปกรณ์กันดีๆก็ใช้ได้เลยเพราะว่าลมมันไม่ได้แรงเท่าไหร่ด้วยครับครับแล้วก็จาก27นะครับมาเป็นภาพตัวนี้เลย28ครับจะว่าภาพ28เนี่ยกับ27 27ไม่มีรถไฟแต่28มีรถไฟคือ อันนี้เกิดจากการซ้อนครับเพราะจริงๆแล้วตอนแรกผมเก็บภาพตรงรถไฟก่อนครับรถไฟเนี้ยเป็นเที่ยวกลับแล้วมันจะมีเที่ยวไปกับเที่ยวกลับอันนี้กลับเก็บเที่ยวกลับเสร็จปุ๊บแล้วก็ขยับลงมาถ่ายตรงมุม27คือจองถ่าย28เนี่ยอยู่สูงกว่านิดนึงนิดเดียวครับนิดเดียวแล้วก็เดินลงมาถ่ายตรง27คราวเนี้ยตรง27อ่ะผมติดแฟลชเข้าไปตรงภาพเบื้องหลัง27คือผมติดแฟลชเข้าไปแล้วก็ใช้ยิงแฟลชด้วยเพื่อเก็บอินโฟเกหิมะเพิ่มขึ้นครับผมเสร็จแล้วก็ค่อยเอาภาพจังหวะรถไฟมาซ้อนจริงๆอ่ะถ้าให้ดีมันควรจะยิงแฟลชตั้งแต่ตอนถ่ายรถไฟแล้วล่ะแต่ด้วยความที่ผมเองอ่ะใช้แฟลชไม่เป็นในที่พูดตรงๆเลยผมไม่เคยใช้แฟลชใช้แฟลชไม่เป็นผมก็ไม่กล้าลองเสี่ยงใช้แฟลชระหว่างที่ถ่ายใช่เดี๋ยวเปิดปึ้มขึ้นมาปุ๊บปรากฏว่ารถไฟหายแสงแฟลชผมก็เลยถ่ายแบบนั้นไปก่อนแล้วตอนหลังมายิงแฟลชดูมันก็สวยดีก็เลยลองเอามาซ้อนดูแล้วมันซ้อนได้ก็โอเคครับก็เลยออกมาเป็นภาพที่28แต่ว่าถ้าหมอคลิปไม่บอกนี่พี่ไม่รู้นะว่าซ้อนรถไฟเข้ามาเพราะด้วยมุมด้วยอะไรต่างๆแสงความเนียนต่างๆดีเลยครับสวยมันจริงๆมันมุมเดียวกันไงพี่แต่ว่ามันแค่ความสูงมันต่างกันนิดเดียวเพราะมันเอาออโต้อะไรในโฟโต้ช็อปมันได้อยู่แล้วครับไม่ยากครับครับผมทีนี้นะครับในส่วนของในส่วนของภาพนี้นะครับก็คือภาพที่29เนี่ยเดี๋ยวนะข้าม29ไปเลยก็ได้ครับพี่ไป30เลยก็ได้ครับ29 29 30ภาพเดียวกันแต่ว่า
เอา30ดีกว่ามันจะเห็นอะไรชัดขึ้นมานิดนึง29นี่จะเป็นตัวแรกที่เราถ่ายมาใช่ไหมครับแล้วจากนั้นภาพ30นี่แหละจะเป็นภาพที่หมอกิฟต์เขียนใน Facebook ช่วงเช้าหรือไงเนี่ยที่บอกว่าจะมีการนำภาพมาปั้นใหม่ครับใช่ครับภาพนี้เป็นยังไงครับหมอกิฟต์ก็คือจริงๆอ่ะภาพเนี้ยเป็นภาพที่ทริปแลนด์สเคปทริปแรกที่ผมไปมาที่ไอซ์แลนด์ที่ปี2013นั่นแหละครับแล้วก็นะคือมุมเนี้ยทุกคนรู้จักแน่นอนอยู่แล้วมันคือเคิร์ทูเฟลใช่มั้ยครับทีนี้เนี่ยทุกคนไปถ่ายก็กะว่าแบบไปถ่ายแสงเหนือไปถ่ายแสงเช้าสวยๆแสงเย็นสวยๆเคิร์ฟจูเฟลใช่ไหมครับผมก็กะว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับแต่ปรากฏว่าทริปไอแซนผมทริปนั้นก็แสงห่วยพอกันเหมือนกันคือแบบแสงห่วยมากกว่าแสงดีไอที่ถ่ายวันเนี้ยก็ตื่นมาถ่ายก็ตอนเช้าก็ปรากฏว่าแสงก็ไม่มาแฮแล้วก็ถ่ายมาก็เป็นอย่างที่เห็นคือมันก็ทึมๆทึบๆมันก็ไม่ค่อยได้อะไรใช่ไหมครับเราก็เลยแบบอ่ะก็ถ่ายแต่ก็ถ่ายแหละเพราะว่าไหนก็มาแล้วก็ถ่ายไปงั้นๆถ่ายไปเสร็จแล้วก็ไม่เคยคิดจะทำเลยนะครับเพราะรู้สึกว่าโอ๊ยมันห่วยอ่ะจะแสงมันห่วยอย่างนี้จะทำยังไงอะไรเงี้ยครับจนเนี้ยที่จะมาไลฟ์กับพี่นันแล้วแบบได้เปิดกลับมาดูอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆภาพนี้องค์ประกอบมันก็ใช้ได้นะถ้าครอบด้านขวาออกนิดนึงเนี่ยก็คือเป็นที่มาว่าทำไมภาพไฟนอลผมเป็นอัตราส่วน5:4ไม่ใช่อัตราส่วนปกติครับเกิดจากการครอปด้านขวาออกนิดนึงให้มันปรุงตัวขึ้นแล้วก็แบบเราก็มองว่าเอ๊ะจริงๆอ่ะองค์ประกอบมันใช้ได้ถ้าปั้นโทนดีๆเนี่ยมันอาจจะได้ก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะต้องแต่งหน้านิดนึงเพราะว่าอย่างตัวเมฆอ่ะความเมฆของบท ที่ถ่ายมามันเป็นก้อนๆตรงเหนือภูเขาไม่สวยครับผมเลยเอาอีกรูปนึงที่คล้ายๆกันเนี่ยจังหวัดตรงนั้นน่ะใกล้ๆกันแต่ว่ามันกระจายเมฆมาทางด้านซ้ายมากกว่าอีกหน่อยอ่ะมาทำradial blurแล้วก็ซ้อนเข้าไปเสร็จแล้วก็ย้อมโทนเติมแสงตรงช่องภูเขาซึ่งจริงๆถ้าทุกคนรู้ก็จะรู้ว่าตรงเนี้ยถ้าแสงมาด้านนี้มันต้องเป็นแสงตอนพระอาทิตย์ตกแต่ถ้าเกิดพระอาทิตย์ขึ้นมันต้องแสงมาทางด้านขวาครับแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆผมถ่ายตอนเช้าแสงมันควรจะมาด้านขวาแต่ว่าโอเคอันนี้เป็นภาพที่แบบออกเป็นทางแต่งไฟอาร์ตไปแล้วแหละมันก็ไม่ได้สนใจเรื่องความตรงเที่ยงตรงเท่าไหร่แต่คิดว่ามันเป็นไปได้เพราะว่าถ้าตอนพระอาทิตย์ตกมันควรจะต้องตกทางด้านซ้ายมือของเคิร์ฟจูเฟลอยู่แล้วมันก็ไม่ไปได้ที่แสงมันจะมาตรงนี้จริงๆรู้ไหมภาพนี้นี่พี่นันไม่กล้าคอมเมนต์เรื่องแสงเลยเพราะว่าพี่ก็ไปไอซ์แลนด์แล้วจุดนี้นี่นะไปรออยู่2วันครับไม่เห็นแสงเลยอ่ะคือ ฟ้าเน่าแล้วตอนนั้นนี่ไปทั้งหมด12วันนะครับเท่ากับผมนอนในรถตู้นะนอนรถตู้เนี่ยไปกับ JK Boy ไปกับพี่เจี๋ยเนี่ยนะครับนอนรถตู้ตรงข้างปั๊มน้ำมันน่ะประมาณ4วันเพราะฝนตกคือเรียกว่ายับเลยตอนนั้นก็คือได้แสงเรียกว่าแทบจะไม่ได้ฟ้าระเบิดเลยนะครับแล้วเมืองประเทศไอซ์แลนด์เนี่ยเป็นประเทศที่แบบแปลกมากคือถ้ามรสุมมันเข้าบางจังหวะมันก็สวยก็สวยมากไปเลยนะครับเน่าคือเน่าติดต่อกัน 7-8 วันก็ไม่ปล่อยเหมือนกันนั้นล่าสุดพี่ที่รู้จักท่านนึงนะครับที่ถ่ายฟิล์มเนี่ยไปเลยครับไอซ์แลนด์10วันนี้ไม่เจอแสงเลยหนักหนาสาหัสมากนะครับอันนั้นแหละนะครับนั่นก็คือภาพรวมทั้งหมดเลยเรื่องของอัลบั้มนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพแสงทวายไลท์แบ็คไลท์นะครับแสงเข้าด้านข้างนะครับแสงแบบพิเศษเช่นในส่วนของแสงเหนือแสงจากดวงดาวแสงจากไฟประดิษฐ์นะครับรวมถึงอัลบั้มที่ไม่มีแสงนะที่ทางหมอกิฟต์นี่เอามาแชร์ถึงเรื่องของไอเดียในการถ่ายภาพอะไรต่างๆนะครับซึ่งเรียกได้ว่าหมอกิฟต์ต้องขอขอบพระคุณจริงๆนะครับไม่น่าเชื่อว่า2ชั่วโมงแล้วนะครับแป๊บเดียว2ชั่วโมงนะครับตอนแรกกล่าวว่าสักประมาณชั่วโมงครึ่งน่าจะจบแต่ไม่จบบางทีก็เกรงใจทางคุณหมอเหมือนกันเชิญมาเป็นแขกแล้วพรุ่งนี้ต้องตื่นไปทำงานแต่เช้าอีกคุยกันจนถึงประมาณ4ทุ่มครึ่งเข้าไปแล้วนะครับยินดีครับยินดีครับพี่ก่อนที่จะจากการฝากคุณหมอให้คำแนะนำหรือแง่คิดอะไรก็ได้ที่อยากจะฝากให้กับทางสมาชิกได้นำไปปรับใช้ต่อครับคุณหมอครับก็คือสำหรับผมอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นๆครับผมมองว่าคือในที่พี่นันชนมาพูดเรื่องเกี่ยวกับสภาพแสงใช่ไหมครับคือผมมองว่าในการถ่ายภาพแลนด์สเคปจริงๆมันก็มีแสงแบบที่คนทั่วไปชอบอ่ะเนาะแต่ว่าเวลาเราไปถ่ายจริงๆบางทีมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในสภาพแสงแต่ละแบบอ่ะมันมีความสวยในแบบของมันแล้วมันก็อาจจะมีวิธีทำภาพที่เหมาะกับสภาพแสงต่างๆที่มันควรจะเป็นแล้วมันทำให้มันออกมาดูใช้ได้โอเคว่าสภาพแสงแบบ diffuse light ที่ผมให้ดูมันอาจจะแบบไม่สวยเท่าฟ้าระเบิดระเบ้ออยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้แย่มันก็สามารถปั้นออกมาให้มันภาพที่ใช้ได้ภาพหนึ่งเหมือนกันสำคัญคือมันอยู่ที่เรื่องของการทำโทนภาพครับผมว่าภาพเวลาเราถ่ายมาเนี่ย
composition เนี่ยยังไงดีคือ composition มันเหมือนอะไรมันเหมือนรักแรกพบอะครับถ้าแบบ composition ดีเวลาคนมองภาพรู้สึกโอ้ชอบภาพนี้แต่ว่าโทนภาพเนี่ยมันเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันที่ทำให้คนรู้สึกว่ามันดูได้นานเหมือนมันอารมณ์เหมือนคนที่ใช่อะไรประมาณนี้ครับโอเคนะครับทีนี้อาจจะมีงานที่อาจจะรบกวนคุณหมอกิฟต์ไปโพสต์ในหน้าของ Facebook ของคุณหมอนะครับเพราะมีสมาชิกสอบถามมาและอยากให้คุณหมอช่วยทำให้ดูหน่อยก็คือ1อยากจะรู้ว่าภาพไหนที่คุณหมอกิฟต์ชอบมากที่สุดตั้งแต่ถ่ายภาพแลนด์สเคปมาเลือกมา1ใบและ2นะครับอยากเห็นคุณหมอกิฟต์ใส่คำคมในภาพด้วยอันนี้ใครเนี่ยณัฐชาตินัฐชาตินะครับคุณณัฐชาติอยากเห็นคำคมจัดไปนะครับดังนั้นก็นะครับก็ถือว่าเป็นช่วง2ชั่วโมงนะที่ผมคิดว่าทุกคนนะครับน่าจะรู้จักคุณหมอกิฟต์มากขึ้นได้เห็นแนวทางประสบการณ์แล้วก็วิธีการทำภาพการแต่งภาพที่คุณหมอกิฟต์ได้กรุณาแชร์ให้กับเรานะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากครับคุณหมอหมอกิฟต์ขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับพี่การขอบคุณแล้วมีโอกาสครับผมแล้วมีโอกาสคงได้พบปะพูดคุยกันใหม่นะครับได้ครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับสมาชิกทุกท่านก็รอพบกับทางคุณเมย์นะครับ1ไฟ1ดวงหรือไฟ2ดวงในการถ่ายภาพพอร์เทรตภาพเวดดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงคุณเมย์นะครับมาเผยเทคนิคหมดเปลือกแน่นอนสำหรับคืนนี้ขอบพระคุณมากฝันดีนะครับเจอกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ